สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเวสเตอร์กันอีกเช่นเคยสำหรับวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่พวกเราจะมาต่อกับซีรีส์เรื่องซาเลมในซีซั่นที่2ต้องขอบอกเลยว่าหากใครยังไม่เคยดูซีซั่นที่1ผมขอแนะนำให้คลิกที่มุมขวาบนเพื่อย้อนกลับไปดูซีซั่นที่1ก่อนนะครับเพราะมันอาจจะทำให้คุณดูซีซั่นที่2อย่างไม่รู้เรื่องเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมรับฟังกันเลยครับEP ที่1เสียงร้องแจ้งเตือนซีซั่นที่2เปิดเรื่องมาที่เด็กชายคนนึงกำลังขโมยไก่จากลังพัสดุแต่ทว่าการกระทำของเด็กชายคนนั้นไม่สามารถหลบหนีสายตาจากยามที่กำลังเฝ้าอยู่ทั้งคู่ได้วิ่งตามกันไปจนถึงซอกลืมแห่งหนึ่งที่มีชื่อเรียกว่า Knocker House บรรยากาศของบริเวณนี้มันช่างวังเวงอบอวลไปด้วยเสียงไอแห้งของเหล่าผู้คนที่เจ็บป่วยชายคนนั้นได้เดินไปยังประตูบ้านนึงที่จะนำพาเขาไปสู่ห้องใต้ดินซึ่งข้างหน้าประตูก็มีเด็กสาวคนนึงเธอได้พูดกับยามด้วยน้ำเสียงที่ไร้อารมณ์ว่าอย่าเข้าไปข้างในข้างล่างนั้นมีความตายแต่ยามคนนั้นก็ไม่เชื่อฟังพูดของเด็กน้อยและเดินเข้าไปดูด้วยตาของตัวเองวินาทีที่เดินเข้าไปก็ได้ยินเสียงกล่อมเด็กที่ชวนขนลุกและไก่ตัวปัญหาก็บินพุ่งเข้ามาใส่หน้าของเขาวินาทีนี้เขาไม่สนใจไก่อีกแล้วเขาสนใจแค่ว่าอะไรที่อยู่ในห้องนี้กันแน่จนในที่สุดก็พบกับเด็กชายที่ขโมยไก่เด็กชายได้ยืนตัวแข็งเหมือนกับกำลังขวัญผวากับอะไรบางอย่างเขาไม่รอช้ามุ่งตรงไปยังห้องข้างหน้าทันทีจนไปพบกับหญิงสาวที่กำลังโขกหัวตัวเองซ้ำๆและเมื่อหญิงสาวคนนั้นได้หันมาปรากฏว่ารูปร่างของเธอมีแผลเวอะหวะเต็มไปหมดใบหน้าและร่างกายของเธอเต็มไปด้วยตุ่มและหนองซึ่งมันก็ไม่ต่างจากศพเดินได้เลยเธอเข้ามาคร่อมชายคนที่เป็นยาเมื่อชายคนนั้นได้หันไปมองข้างๆปรากฏว่าในห้องนี้มีศพเกลื่อนเต็มไปหมดแต่ละศพนั้นมีลักษณะเน่าเปื่อยไม่ต่างกันเลยเมื่อภาพได้ตัดไปเราก็จะได้ยินเสียงเพลงกล่อมเด็กอีกครั้งซึ่งครั้งนี้มันก็เป็นเสียงร้องของแมรี่เธอยิ้มแย้มแจ่มใสมากกว่าทุกครั้งพอหลังจากที่เธอได้เริ่มพิธีมหาเวทขึ้นหนาวแม่มดยุคเก่าที่อยู่ในป่าก็ได้มอบลูกชายของเธอเป็นของรางวัลเธอไม่เคยคิดมาก่อนว่าลูกของเธอจะยังมีชีวิตอยู่แต่แล้วเททูบ้าก็เข้ามาขัดจังหวะของแม่ลูกทั้งคู่เธอบอกกับแมรี่ว่าหมดเวลาแล้วเธอจะได้เจอลูกอีกครั้งในวันพรุ่งนี้แท้จริงแล้วแผนของแม่มดยุคเก่านั้นก็คือการใช้ลูกของแมรี่เป็นเครื่องมือยืนยันว่าเธอจะทำพิธีมหาเวทให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อให้ได้ลูกชายกลับมาอยู่กับเธออีกครั้งเททูบ้าก็ยังกล่าวต่ออีกว่าในตอนนี้นั้นเรามีโจทย์เพิ่มอีก2คนคนแรกคือเมอร์ซี่ลุยส์เธอคือปีศาจที่แมรี่ได้สร้างขึ้นมาเองโดยไม่รู้ตัวและอีกคนคือภัยพิบัติที่ร้ายแรงอย่างมากต่อเรานั่นก็คือแอนเฮลเธอเป็นถึงแม่มดที่มีเชื้อสายสูงส่งและเก่าแก่ที่สุดดังนั้นพลังของเธอจึงไม่ธรรมดาแน่นอนแมรี่ได้กล่าวว่าหลังจากนี้อีก1เดือนทุกคนในเมืองแห่งนี้ก็จะตายไปด้วยโรคฝีดาษหรือไม่พวกเขาก็จะย้ายมาอยู่ฝั่งเราก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนนะครับว่าคำสาปหลักๆของพิธีมหาเวทก็คือทุกคนจะต้องตายด้วยโรคฝีดาษเว้นแต่ผู้ที่มีเชื้อสายเป็นแม่มดเท่านั้นที่จะรอดจากโรคนี้ได้ทางรอดเดียวของคนธรรมดาก็คือต้องเปลี่ยนตัวเองเป็นแม่มดซะและก่อนจากกันแมรี่ก็ได้ฝากคำพูดสุดท้ายให้กับทิทูบาว่าหลังจากที่เธอได้กำจัดแม่มดเท่าจนสำเร็จจำเอาไว้นางทรยศเจ้าคือคนต่อไปหลังจากนั้นแมรี่ก็ได้ไปหาเพทรัสเพื่อถามว่าในตอนนี้จอห์นออเดนเป็นยังไงบ้างเพราะเพทรัสนั้นเปรียบเสมือนดั่งกล้องวงจรปิดเขาสามารถมองเห็นผ่านดวงตาของสัตว์ทุกตัวที่อยู่ในป่าเพทรัสได้ควักดวงตาของตัวเองออกมาและวางไว้บนฝ่ามือของแมรี่เปรียบเสมือนการถ่ายทอดการมองเห็นไปยังอีกคนและภาพที่แมรี่ได้เห็นนั่นก็คือหลังจากที่จอห์นออเดนนั้นถูกยิงชาวเผ่าอินเดียนแดงได้นำร่างของจอห์นออเดนไปและพวกเขาก็ได้ประกอบพิธีศพของจอห์นออเดนภาพที่แมรี่ได้เห็นก็หมายความว่าในตอนนี้จอห์นออเดนได้ตายลงแล้วทำให้แมรี่ต้องเดินกลับบ้านไปด้วยความโศกเศร้าตัดมาที่ทางฝั่งของชาวเผ่าอินเดียนแดงเหมือนว่าพวกเขากำลังประกอบพิธีอะไรบางอย่างชาวอินเดียนผู้อาวุโสได้เข้ามาพูดกับหญิงสาวว่าเจ้าทำดีมากกับดักฝันของเจ้าสามารถสกัดกั้นตาทิพย์ของแม่มดได้เราจะให้พวกเขาเห็นแค่สิ่งที่เราอยากให้เห็นถูกต้องแล้วล่ะครับแท้จริงแล้วจอห์นออเดนนั้นยังไม่ตายในตอนนี้จอห์นออเดนก็มีเป้าหมายใหม่นั่นก็คือการกำจัดแม่มดทุกตัวในเซเลมตัดฉากไปที่แมรี่ครั้งเธอได้มายังเหวแห่งความตายเพื่อที่จะมาหาตัวของเมอร์ซี่แมรี่ต้องการให้เมอร์ซี่นั้นร่วมมือกับเธอแต่ทางด้านเมอร์ซี่นั้นยังคงขับแค้นใจกับแมรี่เพราะก่อนหน้านี้แมรี่ได้ใช้สาวกของเมอร์ซี่บูชายันพวกเธอเพื่อให้สำเร็จพิธีมหาเวทตอนนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าเมอร์ซี่นั้นจะเป็นศัตรูกับแมรี่ทางด้านคอตตอนเมเทลก็ได้มายังเมืองวอสตันเป็นที่เรียบร้อยแล้วคอตตอนได้มายังสภาอาวุโสของพวกนักบวชและเขาก็ยังถูกสอบสวนเนื่องจากสาเหตุที่เขาออกมาจากเมืองเซเลมทั้งที่ภารกิจของเขายังไม่สำเร็จและตอนนี้ทางด้านสภาอาวุโสก็รู้แล้วว่าอินคริสเมเทลได้ตายลงไปแล้วแต่มันผิดวิสัยตรงที่ว่าคอตตอนเมเทลมาที่บอสตันทำไมแถมคอตตอนยังมีข่าวลือว่าเป็นเพื่อนสนิทกับจอห์นออเดนผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นพ่อมดแห่งเมืองเซเลมคอตตอนยังคงยืนกรานให้กับจอห์นออเดนและพยายามแก้ตัวว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพ่อของข้าข้ามั่นใจว่าจอห์นออเดนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแน่นอนคอตตอนยังได้กล่าวโทษพ่อของตัวเองอินคริสเมเทลเป็นคนที่ไร้ซึ่งศีลธรรมอย่างที่ก่อนหน้านี้อินคริสได้พูดว่าการฆ่าคนบริสุทธิ์ 1,000 คนมันคุ้มกับการที่แลกมาด้วยการฆ่าแม่มด1คนซึ่งมันก็เป็นแนวคิดที่ฟังดูแย่มากๆแต่ทางเหล่าสภาอาวุโสก็ยังไม่เห็นด้วยกับคำพูดของคอตตอนเมเทอร์เนื่องจากอินคริสเมเทอร์นั้นถือว่าเป็นคนที่มีอิทธิพลเอามากๆขนาดเหล่าส
สภาเมืองก็ยังต้องยอมรับในฝีมือของอินคริสคอตตอนเมเทอร์ได้ถูกตัดสินให้กักตัวอยู่ในบอสตันและห้ามกลับไปที่เมืองซาเลมอีกหลังจากที่การสอบสวนของวันนี้เสร็จเรียบร้อยและแน่นอนว่าสถานที่ที่คอตตอนจะไปต่อไปก็คือเหล่าขายบริการนั่นเองครับและนักบวชคัตโตก็ได้ทำการพับเบาะหลังกันที่สันเขื่อนกับหญิงสาวขายบริการแห่งบอสตันในครั้งนี้คอตตอนก็ทำไปได้ไม่นานเนื่องจากความเครียดสะสมที่เขานั้นได้ลงมือฆ่าพ่อของตัวเองอีกทั้งภาพของกลอเรียน่าก็ลอยเข้ามาในหัวจนเขาได้ไล่สาวขายบริการออกไปจากห้องคอตตอนได้นั่งมาคุยกับรูปภาพของพ่อตัวเองคอตตอนกล่าวโทษพ่อของตัวเองที่ว่าอินคริสนั้นเอาแต่จ้องมองเขาโดยที่ไม่เห็นใจของคอตตอนเลยสักนิดในใจของคอตตอนตอนนี้เขาเริ่มขับแค้นใจพ่อของตนอินคริสเขาใช้มีดที่วางไว้อยู่บนโต๊ะข้างๆกรีดไปที่รูปภาพของพ่อจนฉีกเป็นชิ้นๆยังไม่พอคอตตอนได้ทำการแสลมรูปภาพรูปภาพใบนั้นกระจายจนไม่เหลือเป็นชิ้นดีในจังหวะนั้นคอตตอนก็สังเกตเห็นใครบางคนกำลังยืนมองเขาอยู่ผ่านหน้าต่างนั่นก็คือหนึ่งในสมาชิกสภาอาวุโสนั่นเองครับและภาพก็ตัดกลับมาที่เมืองซาเลมอีกครั้งในตอนนี้ได้มีชายคนหนึ่งที่กำลังเมาได้ที่ในจังหวะนั้นเขาก็ได้เผลอไปพบกับคิตตี้ซอยเปลี่ยวๆซอยหนึ่งเขาได้พูดจาคุกคามใส่คิตตี้แต่ทางด้านคิตตี้นั้นกลับเล่นด้วยกับชายคนนี้และคิตตี้ก็ได้ทำการหลอกล่อเขาออกไปจากที่นั่นทั้งคู่ได้เดินไปจนถึงสุสานจนถึงตอนนี้ก็กลับกลายเป็นผู้ชายคนนั้นที่กลัวคิตตี้แทนเนื่องจากมันคงไม่ใช่คนปกติแน่นอนที่จะมาพับเบาะกันที่สุสานคิตตี้ได้เริ่มเข้ามาเล้าโลมชายคนนั้นจนเขาเริ่มเย็นลงเมื่อชายคนนั้นลืมตาขึ้นมาอีกทีก็พบว่ามีหญิงสาวใส่ชุดขาวรอบตัวเขาเต็มไปหมดชายคนนั้นก็เริ่มรู้สึกใจไม่ดีแต่แน่นอนครับว่าหญิงสาวเต็มรอบตัวขนาดนี้จะขัดขืนไปทำไมล่ะและแล้วมันก็เป็นไปตามแผนที่เมอร์ซีได้วางเอาไว้เหล่าทหารของเมอร์ซีได้เข้ามาจับตัวชายคนนั้นและเมอร์ซีก็เริ่มถกกางเกงของชายคนนั้นลงมาเมอร์ซีได้เริ่มเฉือนนกเขาของเขาออกมาและเธอก็ใส่นกอีกาเข้าไปแทนทุกท่านได้ยินถูกต้องแล้วล่ะครับเมอร์ซีได้ทำการเฉือนนกเขาของเขาออกมาและใส่นกอีกาไปแทนจริงๆครับซึ่งนกอีกาตัวนี้ก็จะเป็นตัวแทนของทูตรับใช้เมื่อเมอร์ซีต้องการใช้ตัวของชายคนนี้เมื่อไหร่เธอก็จะสามารถเรียกชายคนนี้มาได้ทุกเมื่อในตอนนี้เมืองซาเลมก็เริ่มประสบปัญหากับวิกฤตโรคระบาดผู้คนในเมืองต่างตายไปจากโรคทีละคนทีละคนแอนเฮลในตอนนี้เธอเริ่มรู้สึกผิดกับสิ่งที่เธอได้ทำลงไปเนื่องจากเธอได้ลงมือฆ่าพ่อและแม่ของตัวเองซึ่งแต่ละคนที่เขาได้ฆ่าลงไปต้องขอบอกเลยครับว่าโหดเหี้ยมเอามากๆเพราะเนื่องจากที่เธอไม่สามารถควบคุมพลังของตนเองได้ในตอนนี้เธอกำลังตัดสินใจที่จะจบชีวิตตัวเองเพราะปัญหามากมายต่างรุมเร้าชีวิตของเธอเธอเลือกที่จะจบชีวิตตัวเองด้วยการกรีดแขนเมื่อเธอเริ่มกรีดแขนของตัวเองแต่ทว่าบาดแผลที่เธอกรีดไปนั้นแผลมันกลับมาสมานได้เองอย่างกับว่าเธอมี healing factor และไม่นานก็มีแมรี่เข้ามาในห้องเธอกล่าวว่าเธอรู้แล้วว่าแอนนั้นฆ่าพ่อแม่ของตัวเองดังนั้นมันคงถึงเวลาที่เธอจะต้องเผชิญหน้ากับพลังของตัวเองแมรี่ได้เสนอตัวที่จะสอนแอนเฮลให้สามารถควบคุมพลังเองได้แต่เธอกลับปฏิเสธข้อตกลงนั้นไปเนื่องจากว่าถึงแม้เธอเป็นแม่มดแต่เธอก็ไม่อยากเป็นแม่มดที่ชั่วร้ายเธอกล่าวว่าเธอนั้นไม่ได้เหมือนกับแม่มดพวกนี้แมรี่จึงได้เสนอข้อตกลงว่าถ้าหากเธอยอมย้ายมาอยู่ฝั่งเราแมรี่จะช่วยจัดการเรื่องการตายของพ่อแม่ของเธอและข้อเสนอนี้มันก็สามารถทำให้แอนเฮลยอมที่จะตอบรับข้อตกลงในที่สุดภาพได้ตัดไปที่โบสถ์ในตอนนี้แมรี่ได้เริ่มพูดปราศัยกับประชาชนในเมืองว่าสถานการณ์ในตอนนี้เริ่มแย่ลงทุกทีว่าให้ชาวเมืองทุกคนนั้นพยายามอดทนและเข้มงวดกับโรคจู่ๆก็ได้มีชายคนหนึ่งขึ้นมาคัดค้านเธอเขาได้กล่าวว่าภัยวิบัติครั้งนี้มันอาจจะเกิดขึ้นเพราะถูกพระเจ้าลงโทษเนื่องจากเมืองแห่งนี้ถูกนำโดยผู้หญิงซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกกับหลักการของศาสนาเขาได้บอกกับทุกคนในเมืองว่ามันคงถึงเวลาแล้วที่เราจะเลือกผู้นำเมืองคนใหม่ผู้ที่เป็นชายเต็มตัวมีฐานะที่ดีและมีอำนาจกว้างขวางผู้ที่เหมาะสมที่จะเป็นผู้นำของเมืองแห่งนี้แต่แล้วก็มีเสียงแทรกขัดจังหวะระหว่างที่ชายคนนั้นกำลังพูดคัดค้านแมรี่เขากล่าวว่าถ้าโรคฟีดัสส่วนว่าพวกท่านจะถูกนำโดยหญิงหรือชายพวกท่านจะต้องตายกันหมดเพราะโรคฟีดัสนั้นมันไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยและไม่เลือกฐานะทุกคนในเมืองจะมีโอกาสตายเท่ากันในตอนนี้พวกท่านกำลังสนแค่การเมืองยุ่มยิ้มแทนที่จะมาช่วยกันให้โรคนี้หมดไปแมรี่ถูกใจกับคำพูดของชายคนนี้มากแมรี่อาสาที่จะเข้าไปดูพื้นที่ที่มีโรคระบาดและท้าให้ชายคนที่มาคัดค้านไปด้วยเพื่อที่ว่าจะแสดงสปิริตให้กับคนทั้งเมืองเห็นทุกคนก็คงจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าคนที่จะสามารถรอดจากโรคฟีดัสนั้นจะต้องเป็นคนที่เป็นแม่มดหรือมีเชื้อสายเป็นแม่มดและนี่ก็คือสาเหตุที่แมรี่กล้าไปด้วยแมรี่ได้เริ่มสนทนากับชายคนนั้นเขาเริ่มแนะนำตัวว่าเขาเป็นหมอที่มีใบอนุญาตหลวงหมอคนนี้นั้นเคยผ่านการเจอโรคฟีดัสมาแล้วและจุดประสงค์หลักที่เขามาที่นี่ก็เพื่อรักษาทุกคนให้หายจากโรคฟีดัสนั่นเองตัดมาที่ทางฝั่งของชาวเผ่าอินเดียนแดงจอห์นเอาเดนและชาวอินเดียนแดงผู้อาวุโสทั้งคู่กำลังพูดถึงพิธีกรรมอะไรบางอย่างชาวอินเดียนผู้อาวุโสได้กล่าวว่าการทำพิธีกรรมนี้มันอันตรายมากมันอันตรายทั้งโลกนี้และโลกหน้าเขาจะไม่ยอมทำมันแน่นอนและบอกให้จอห์นเอาเดนนั้นล้มเลิกแผนนี้ไปซะแต่ทว่าจอห์นเอาเดนนั้นยังคงยึดมั่นว่าเขาจะล้างบางแม่มดที่อยู่ในเมืองซาเลมแห่งนี้ให้หมดแมรี่ได้เดินเข้าไปหาหมออีกครั้งในครั้งนี้เหมือน
กับว่าหมอกำลังเขียนแผนที่อะไรบางอย่างเขาบอกว่าโรคนี้มันจะต้องมีจุดกำเนิดที่ไหนสักทีซึ่งจากที่หมอวิเคราะห์เขาก็น่าจะเริ่มจับได้เลยว่าสถานที่นั้นเป็นบริเวณไหนกันแน่มันคือในป่าที่ใกล้กับชานเมืองทางฝั่งแมรี่ก็รู้แล้วว่ามันคือที่ไหนเพราะเธอนั้นเป็นคนสั่งให้ไอแซคพามาลำไปเขาพยายามขู่หมอว่าพื้นที่นั้นเป็นป่าลึกที่ไม่ค่อยมีใครเข้าถึงแต่ทว่าหมอคนนี้กลับไม่กลัวคำพูดของแมรี่ภาพเลยตัดไปที่แม่มดยุคเก่าเมอร์ซี่ได้เข้ามาคุยกับแม่มดยุคเก่าเมอร์ซี่พยายามเสนอตัวเองเพื่อที่เธอนั้นจะสามารถเข้ากลุ่มของแม่มดเพื่อวันนึงเธอจะเป็นใหญ่และสามารถควบคุมแมรี่ได้แต่เธอก็กลับถูกแม่มดเท่าปฏิเสธไปไม่นำซ้ำยังถูกแม่มดเท่าถุยน้ำลายใส่หน้าเมื่อเหล่าพวกแม่มดเท่าไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอนี้เมอร์ซี่จึงได้พาเหล่าทหารของพวกเธอเข้ามารุมฆ่าพวกแม่มดยุคเก่าอย่างโหดเหี้ยมต้องขอบอกเลยว่าเมอร์ซี่แสดงได้เลือดเย็นมากครับตัดกลับมาที่ทางฝั่งของหมอเขาได้เข้ามาในป่าเพื่อไปยังบริเวณที่วิเคราะห์เอาไว้ซึ่งมันก็ถูกต้องตามที่เขาวิเคราะห์เอาไว้เลยครับสิ่งที่เขาพบเจอก็คือผลแอปเปิลที่เรียกว่ามาลำนั่นเองครับแต่ในวินาทีนั้นเขากลับได้ยินเสียงอดอ้วนของชายคนหนึ่งที่อ่อนแรงเหมือนใกล้จะตายแล้วซึ่งมันก็คือไอแซคของเรานั่นเองครับในตอนนี้ไอแซคยังไม่ตายครับแต่ลักษณะของเขานั้นปางตายมากไอแซคนั้นถือว่าเป็นคนที่โดนโรคฝีดาษมากที่สุดเนื่องจากวัตถุที่อยู่ในมาลำนั้นระเบิดต่อหน้าต่อตาเขาเต็มๆแต่ทว่ามันน่าจะมีเหตุผลบางอย่างที่ทำให้เขามีชีวิตรอดและคุณหมอก็ได้นำตัวของไอแซคกลับบ้านไปตัดกลับไปที่ทางฝั่งของก็ต้นเมเทอร์ในตอนนี้ก็มีบางคนกำลังเคาะประตูห้องของเขาซึ่งมันก็คือสมาชิกของสภาอาวุโสซึ่งเป็นคนเดียวกันที่มองเข้าผ่านหน้าต่างเขาต้องการที่จะมาคุยกับก็ต้นให้แน่ชัดว่าในวันที่พ่อของเจ้าตายทำไมเจ้าถึงออกมาจากเมืองก็ต้นเมเทอร์นั้นได้ให้เหตุผลว่าสาเหตุที่เขาหนีออกมาจากเมืองก็คือก่อนหน้านี้เขาและพ่อได้ทะเลาะกันเนื่องจากความคิดของทั้งคู่นั้นขัดแย้งกันและชายคนนั้นก็เดินออกไปเขาได้ไปยังสถานที่หนึ่งนั่นก็คือท่าเรือที่มีเรือหรูหราลำหนึ่งที่กำลังจอดอยู่เมื่อเขาไปข้างในก็พบกับหญิงสาวคนหนึ่งได้เข้ามาบอกข้อมูลกับเธอว่าในตอนนี้เรายังไม่รู้ข้อมูลสาเหตุการตายของคอตตอนเมเทอร์กล้องได้ซูมไปยังแผ่นหลังของเธอที่มีรอยอะไรบางอย่างที่คล้ายกับฝ่ามือของคนเธอได้บอกว่าสาเหตุของรอยแผลนี้มันมาจากฝีมือของอินคริสเมเทอร์แต่มันขัดกับคำพูดของอินคริสเมเทอร์ที่ว่าในตอนที่เขาพยายามขัดขวางพิธีมหาเวทอยู่นั้นเขาได้ฆ่าแม่มดตนนั้นไปเรียบร้อยแล้วและพยายามช่วยแม่มดตนนั้นจากการที่ถูกปีศาจลากลงไปในนรกและนี่ก็เป็นเหตุผลที่อินคริสนั้นก็มีแผลอยู่ที่มือเหมือนกันผู้หญิงคนนี้ได้ถามชายผู้ที่เป็นสมาชิกสภาว่าใครกันแน่ที่เป็นคนนำทำพิธีมหาเวทแต่ทว่าชายคนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครชายคนนี้เสนอว่าถ้าต้องการรู้ความจริงข้าคิดว่าท่านต้องไปที่เมืองซาเลมด้วยตนเองและมันก็เป็นคำตอบที่ไม่ถูกใจผู้หญิงคนนี้มากๆเธอได้ทำการลงมือฆ่าชายคนนั้นโดยการนำน้ำที่อยู่ในอ่างที่เธอกำลังอาบน้ำเสกให้มันออกมาจากปากชายคนนั้นและทำให้เขาสำลักน้ำจนตายตัดกลับมาที่ทางฝั่งหมอและแมรี่หมอได้พาแมรี่ไปพบกับไอแซคหมอได้บอกกับแมรี่ว่าในตอนนี้เราเจอชายที่รู้ว่าใครที่มันเป็นต้นเหตุของโรคนี้ซึ่งหากไอแซคหายเมื่อไหร่เขาจะเป็นคนบอกเราหมอยังได้กล่าวอีกว่าเขาทึ่งกับร่างกายของไอแซคที่สามารถต้านทานโรคฟีดาดนี้ได้เขาน่าจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะสามารถกอบกู้เมืองซาเลมแห่งนี้ได้เพราะเขานั้นเป็นคนที่อยู่ส่วนกลางของโรคระบาดมันอาจจะมีบางอย่างอยู่ในเลือดของเขาที่สามารถต้านทานโรคนี้ได้ทางฝั่งของจอห์นอัลเดนก็ถูกปลุกขึ้นมาในตอนดึกชาวอินเดียนผู้อาวุโสได้บอกกับจอห์นอัลเดนว่าในตอนนี้เราทูตชี้ทางได้เปล่งวาจาแล้วแต่ทว่ามีบางอย่างที่เจ้าต้องรู้หากเจ้าเริ่มพิธีกรรมนี้แล้วเจ้าจะมีอาวุธเพียบพร้อมและได้รับการคุ้มครองจากโลกนี้และโลกหน้าหลังจากนี้เจ้าจะไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปและอย่างหนึ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเจ้าก็คือในตอนสุดท้ายชะตากรรมของเจ้าจะต้องจบลงในเซเลมทางฝั่งของจอห์นอัลเดนเมื่อได้ฟังดังนั้นเขาก็ได้พูดออกมาว่าข้าได้เกิดในเมืองซาเลมและข้าก็คิดมาอยู่แล้วว่าข้าต้องตายในเมืองซาเลมและพิธีกรรมก็ได้เริ่มขึ้นตามพิธีกรรมของชาวเผ่าอินเดียนแดงจนในที่สุดก็พบกับร่างใหม่ของจอห์นอัลเดนทางฝั่งของแมรี่ที่ได้พบกับลูกชายครั้งเธอได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับแม่ของเธอให้ลูกฟังเธอได้บอกกับลูกว่าข้าไม่รู้เรื่องมากนักเกี่ยวกับตาและยายของลูกเพราะพวกเขาจากไปก่อนที่ข้าจะลืมตาดูโลกและข้าก็ไม่อยากให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับลูกแน่นอนและในระหว่างนั้นลูกของเธอก็เริ่มถามเธอว่าบอกข้าทีเรื่องพ่อของข้าแมรี่ก็บอกกับลูกตรงๆว่าพ่อของเจ้านั้นชื่อจอห์นเขาเคยเป็นคนที่ดีที่สุดแต่ทว่าในตอนนี้เขาได้ตายไปแล้วลูกของเธอได้บอกกับเธอว่าพวกเขาไม่ยอมให้ข้ามีชื่อจนกว่าข้าจะเข้าพิธีล้างบาปได้ลูกชายของเธอได้บอกกับเธอว่าถ้าเป็นไปได้ข้าก็อยากชื่อจอห์นเหมือนกับพ่อจู่ๆลูกของแมรี่ก็เริ่มรู้สึกอะไรบางอย่างเขาได้พูดออกมาว่าพวกเขาตายแล้วภาพได้ตัดไปยังกลุ่มกองทัพของเมอร์ซี่ที่ในตอนนี้พวกเขากำลังรุมแทงแม่มดยุคเก่าอยู่โดยที่มีเมอร์ซี่กำลังล็อกคอพวกแม่มดยุคเก่าต้องบอกเลยว่าฉากนี้น่าสยดสยองมากครับแต่ไม่รู้ทำไมผมรู้สึกสะใจมากเหมือนกันและสิ่งที่ทำให้แมรี่ยิ่งมั่นใจขึ้นก็คือที่ทูบาที่เข้ามาบอกกับเธอว่าพวกแม่มดยุคเก่านั้นถูกฆ่าเรียบร้อยแล้วแมรี่ได้ออกไปยังลานประหารก็พบกับศพของแม่มดยุคเก่าถูกแขวนคอและก็ยังถูกจุดไฟเผาด้วยอีกทั้งยังมีข้อความที่เขียนด้วยเปลวเพลิงซึ่งมันก็เขียนว่าวอร์หรือสงครามนั่นเองครับ EP ที่2จุมพิตโลหิตหลังจากที่แม่มดเท่าถูกแขวนคอและเผาโดยฝีมือของเมอร์ซีและกองทัพของเธอพร้อมทั้งพวกเธอได้ฝากข้อความเป็นเปลวเพลิงว่าสงคราม
และนี่ก็ถือว่าเป็นการประกาศสงครามกับแมรี่แมรี่จึงไม่รอช้าเกณฑ์ชายชะกันจากหมู่บ้านและเดินตรงไปยังหุบเหวแห่งความตายเมื่อพวกเขาได้มาถึงยังหุบเหวแมรี่และชายชะกันจากเมืองเซเลมก็ได้เริ่มเทน้ำมันลงไปในหุบเหวแห่งความตายซึ่งในเหวนั้นก็มีเมอร์ซี่และกองทัพของพวกเขาที่กำลังนอนอำพรางตัวให้กลมกลืนกับศพเมอร์ซี่รู้สึกว่าทางฝั่งหมู่บ้านของเซเลมนั้นมีเยอะกว่าพวกเธอจึงพยายามนอนอำพรางตัวให้แนบเนียนมากที่สุดและไม่ได้ทำอะไรซึ่งที่จริงแล้วเธอก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่พวกเขาได้เทลงไปในหุบเหวแห่งความตายนั้นมันคือเมื่อรู้ตัวอีกทีก็เป็นตอนที่ชายชะกันคนหนึ่งได้โยนคบเพลิงลงไปในหุบเหวจนมันทำให้ได้ยินเสียงกรีดกราดอดอวนจากกองทัพของเมอร์ซี่ที่กำลังอำพรางตัวในหุบเหวนั้นต่างมอดไหม้ด้วยศพที่ตายแล้วและศพที่ยังไม่ตายยังไม่พอครับด้วยความคับแค้นที่แมรี่ยังมีอยู่เต็มเปี่ยมเธอได้สั่งให้เหล่าชายชะกันยิงซ้ำลงไปในหุบเหวแมรี่เธอได้กล่าวออกมาด้วยความโกรธว่าเจ้าต้องการสงครามใช่ไหมล่ะจงลิ้มลองมันซะทางฝั่งของจอห์นเอาเดนนั้นสำเร็จพิธีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาได้รับอาวุธจากเหล่าทูตชี้ทางเป็นมีดที่มีใบมีดเป็นสีแดงเพื่อไว้ใช้สำหรับการฆ่าแม่มดโดยเฉพาะอย่างต่อไปคือของขลังที่สามารถทำให้จอห์นเอาเดนออกล่าโดยที่จะไม่มีใครมองเห็นเขาในเช้าวันถัดไปแมรี่ได้ขึ้นมาปราศัยกับทุกคนซึ่งสาเหตุที่เธอต้องฆ่าเมอร์ซี่และกองทัพของพวกเธอเมื่อคืนนี้เป็นเหตุจากที่เมอร์ซี่ได้ฆ่าและเผาคนแก่บริสุทธิ์ของเมืองซึ่งนี่ก็หมายถึงแม่มดเท่านั่นเองครับแมรี่ได้อ้างว่าแม่มดเท่าพวกนั้นเป็นคนแก่บริสุทธิ์เพื่อที่เธอนั้นจะสามารถใช้งานเหล่าชายชะกันของเมืองได้หลังจากการเผาไหม้ทุกอย่างในหุบเหวแห่งความตายมอดลงแมรี่จึงได้นำวัตถุดิบสีดำรายมนต์คาถาอะไรบางอย่างและโปรยลงไปในหุบเหวแห่งความตายและตัดกลับมายังบ้านของแมรี่เธอได้ใช้เลือดของตัวเองหยดลงไปในขวดแก้วเธอกล่าวกับจิทูบาว่าหลังจากนี้เหล่าศพที่ได้รับโรคฝีดาษจะทิ้งลงไปยังหุบเหวแห่งความตายเหล่าศพพวกนั้นจะถูกเปลี่ยนสภาพเป็นนรกบนดินหากมันสำเร็จรุ่งโรจน์ตามวันที่ดาวหางเคลื่อนเข้ามาใกล้ที่สุดในตอนนั้นประตูสวรรค์ก็จะเปิดขึ้นในที่สุดเจ้าแห่งความมืดก็จะกลับชาติมาเกิดและพวกเราก็จะกลับมายิ่งใหญ่บนโลกแห่งนี้ในนามของแม่มดแต่ทิทูบาก็มาบอกกับแมรี่ว่าเจ้ายังมีอีกข้อบกพร่องหนึ่งนั่นก็คือเจ้าโง่ไอแซคนั่นเองเขาเป็นคนที่เจ้าไว้ใจฝากมาลำไว้และแน่นอนว่าไอแซคจะต้องเป็นคนที่รู้เรื่องทุกอย่างและตอนนี้ไอแซคก็ใกล้จะฟื้นแล้วดังนั้นเจ้าจะต้องเป็นคนที่จัดการเรื่องนี้ทิทูบาจึงได้มอบขวดยาขวดหนึ่งให้กับแมรี่แมรี่จึงรีบไปหาไอแซคทันทีและบอกกับหมอว่าจะคุยกับไอแซคเป็นการส่วนตัวหมอได้บอกว่าทุกคนที่เป็นโรคฝีดาษอยู่ในห้องนี้มีอาการหนักขึ้นและเหลือเวลาที่จะใช้ชีวิตอยู่บนโลกไม่นานแล้วแต่กลับกันกับไอแซคที่อาการของเขานั้นเริ่มดีขึ้นหลังจากที่อาการของไอแซคเริ่มดีขึ้นเขากลับไม่ได้พูดอะไรออกมาเลยแต่กลับพูดแค่คำว่าแมรี่และหมอก็เดินจากไปเมื่อไอแซคได้พบหน้าของแมรี่เขาก็เอาแต่กล่าวโทษตัวเองว่าข้าขอโทษที่ข้าไม่ได้ทำตามที่ท่านบอกเพราะแท้ที่จริงแล้วแมรี่สั่งให้ไอแซคนำผลมาลำเข้าไปในต้นไม้เก่าแก่แต่ในตอนนั้นเขาไม่ได้ทำตามที่แมรี่บอกแมรี่จึงได้สั่งให้แซคนั้นเงียบเรื่องนี้ไว้ก่อนและไม่ต้องบอกกับใครเจ้าไม่ได้ผิดอะไรหรอกไอแซคยังกล่าวโทษตัวเองว่าความตายทั้งหมดนี้เป็นความผิดของเขาเขาทำให้ทุกคนทั้งเมืองต้องติดโรคฝีดาษถ้าเกิดว่าข้าทำตามที่เจ้าบอกในตอนนั้นเรื่องนี้มันคงไม่เกิดขึ้นหรอกแมรี่ก็เอาแต่ปลอบตัวเองว่าข้าผิดเองที่ทำให้เจ้าต้องตกอยู่ในอันตรายแบบนั้นถึงตอนนี้อย่าพูดเรื่องนี้กันอีกเลยแมรี่จึงได้รินยาที่ทิทูบ้าให้มาและมันก็เป็นตอนที่ไอแซคนั้นกำลังหิวน้ำอยู่พอดีวินาทีนี้แมรี่เริ่มลังเลว่าเขาจะเลือกฆ่าไอแซคหรือไม่มันทำให้เธอต้องตัดสินใจอย่างยากลำบากและเธอก็ได้ร้องไห้ออกมาจนในที่สุดจังหวะสุดท้ายแมรี่ได้ทำการผลักแก้วใบนั้นจนยาที่อยู่ในแก้วหกลงไปใช่แล้วครับแมรี่ตัดสินใจที่จะไม่ฆ่าไอแซคภาพเลยตัดไปที่หุบเหวแห่งความตายทุกๆอย่างในนี้ต่างมอดไหม้ไปหมดแล้วแต่ทว่าในจังหวะสุดท้ายกลับมีมือของใครบางคนผุดขึ้นมาจากขี้เถ้าและภาพก็ได้ตัดไปอีกครั้งที่จอร์จซิบลีและลูกชายของแมรี่ในฉากนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่าลูกชายของแมรี่นั้นเมื่อเราดูจอลูกชายของแมรี่ลึกๆก็จะพบว่าเด็กชายคนนี้กลับมีพฤติกรรมที่ไม่เหมือนคนธรรมดาเด็กคนนั้นได้ทำการเอาได้เย็บผ้าขึ้นมาและเสียบลงไปใต้เล็บของจอร์จซิบลีและยังไม่พอครับเขาเกือบจะเอาเข็มเย็บผ้าไปเสียบตรงที่ตาของจอร์จแต่จอร์จก็โชคดีที่ทิทูบ้าเขาไม่เห็นก่อนยังจำชายที่กล่าวร้ายถึงแมรี่ซิบลีได้อีกไหมครับคนที่กล่าวว่าเมืองของเรานั้นถูกลงโทษเพราะมีผู้นำเป็นผู้หญิงซึ่งนายคนนี้มีชื่อว่าฮาธอนและวันนี้ฮาธอนก็เข้ามาหาแอนเฮลที่บ้านเพราะก่อนหน้านี้คนในหมู่บ้านต่างเข้าใจว่าพ่อและแม่ของแอนเฮลนั้นตายไปจากโรคฝีดาษเมื่อเข้าไปในบ้านเขาได้กล่าวกับแอนเฮลว่าจงระวังตัวจากผู้ชายที่จะเข้ามาหุบสมบัติของเธอเนื่องจากเธอนั้นเป็นลูกกำพร้าผู้หญิงบอบบางคนเดียวคงไม่สามารถแบกรับทุกอย่างไว้ได้หรอกดังนั้นเธอควรจะรีบหาคนที่จะมาปกป้องทางฝั่งของแอนเฮลนั้นเธอเริ่มรู้สึกว่าเธอไม่สามารถควบคุมพลังของตัวเองได้เธอจึงพยายามกัดฟันอดทนให้ถึงที่สุดเพราะในตอนนี้ปัญหาของเธอก็มีมากแล้วถ้าเกิดว่าฆ่าใครอีกคน
ชีวิตของเธอก็น่าจะอยู่ไม่เป็นสุขแน่ทอนได้จูบฝ่ามือของแอนเฮลก่อนที่จะจากออกไปจากบ้านแต่ทว่าจังหวะนั้นก็มีเลือดไหลออกมาจากจมูกซึ่งมันก็เป็นเหตุจากพลังของแอนเฮลที่เธอพยายามยับยั้งมันเอาไว้หาทอนจึงรีบออกไปจากบ้านทันทีโดยที่เขายังไม่รู้ว่าสาเหตุที่เลือดออกจากจมูกนั้นเป็นเพราะอะไรหลังจากนั้นแอนเฮลก็รู้สึกว่าตนไม่สามารถอยู่ที่เมืองแห่งนี้ได้แล้วถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเธอพลาดและไม่สามารถควบคุมพลังของตัวเองเธอก็อาจจะถูกแขวนคอและเผาได้เธอได้ตัดสินใจที่จะเดินทางออกจากเมืองเพื่อหลีกหนีออกไปจากที่นี่ซะแต่ทว่าการเดินทางออกไปจากเมืองนั้นมันจะต้องมีใบอนุญาตขอออกจากเมืองก่อนหรือไม่ก็ได้รับอนุญาตจากแมรี่ซิบลีย์มันจึงทำให้เธอต้องตัดใจไปและเธอก็ได้กลับมาที่ห้องด้วยความผิดหวังแต่จังหวะนั้นเธอกลับได้ยินเสียงกรอกแกรกกรอกแกรกมาจากหลังบ้านเมื่อเธอเดินไปดูกลับพบว่ามันคือหน้ากากที่พ่อของเขาทิ้งไว้หรือที่เรารู้จักกันดีว่ามันคือหน้ากากไปที่ไหนก็ได้ที่เธอนั้นเคยเดินทางมาแล้วครั้งหนึ่งและโผล่ไปยังในป่าแต่ในครั้งนี้เมื่อเธอมองผ่านหน้ากากไปกลับพบว่ามันเป็นที่ไหนสักทีที่กำลังมีคนเดินไปเดินมากันอยู่ในจังหวะที่เธอกำลังจะสวมหน้ากากมันก็เป็นจังหวะเดิมเหมือนกับก่อนหน้านี้ครับหน้ากากได้ดูดเธอเข้าไปก่อนจนในที่สุดเธอได้โผล่ไปยังสักที่หนึ่งซึ่งมันก็คือบอสตันนั่นเองครับเมื่อเธอได้หันไปมองรอบๆก็พบว่ามันก็มีบ้านของเมเธออยู่ข้างหน้าเธอจึงรีบไปเคาะประตูหน้าบ้านทันทีและเธอก็ได้พบกับคอตตอนเมเธออีกครั้งและตัดกลับมาที่ทางฝั่งของจอห์นอัลเดนจอห์นอัลเดนที่กำลังเดินทางจากป่าไปสู่เมืองไซเลมก็ได้พบเขากับชายที่เป็นกล้องวงจรปิดของป่านั่นก็คือเพทรัสนั่นเองครับจอห์นอัลเดนกล่าวว่าชายชาวอินเดียนคนหนึ่งได้บอกกับเขาว่ามีเพื่อนของเขาคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในป่าใกล้กับเมืองไซเลมและในตอนนี้เขาก็รู้แล้วว่าชายคนนั้นคือเพทรัสจอห์นอัลเดนได้พยายามถามเพทรัสว่าในเมืองไซเลมแห่งนี้มีแม่มดอยู่กี่ตัวแต่ทางด้านเพทรัสนั้นกลับบอกว่ามันมีอยู่มากมันจึงทำให้จอห์นอัลเดนนั้นโกรธที่เพทรัสนั้นแอบปิดบังเอาไว้และไม่บอกความจริงกับเขาดังนั้นจอห์นอัลเดนจึงคิดว่าเพทรัสนั้นก็คือหนึ่งในแม่มดที่จะพยายามทำลายเมืองแห่งนี้จนสุดท้ายจอห์นอัลเดนก็ตัดสินใจปาดคอเพทรัสและนี่ก็เป็นจุดจบของเพทรัสครับจากที่ก่อนหน้านี้ชาวอินเดียนผู้อาวุโสได้บอกกับจอห์นว่าหลังจากนี้เขาจะเปลี่ยนไปและสิ่งที่เราได้เห็นนั้นก็คือจอห์นอัลเดนนั้นเปลี่ยนไปมากครับเพราะเขานั้นเริ่มขาดศีลธรรมเขาสามารถฆ่าคนโดยไม่ต้องคิดไตร่ตรองมากอีกทั้งจอห์นก็เริ่มเป็นคนที่เลือดเย็นมากขึ้นตัดกลับมาที่ทางฝั่งของเมืองไซเลมในตอนนี้นี่มีการเคลื่อนย้ายศพไปยังหุบเหวแห่งความตายซึ่งไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นคนดีคนรวยหรือคนมีฐานะสูงส่งก็จะถูกทิ้งลงไปในหุบเหวแห่งความตายเหมือนกันครับทางด้านนัดบัวลูอิสผู้เป็นพ่อของเมอร์ซีลูอิสเขามาค้านคุณหมอเวนไรว่าพวกเขาไม่ใช่คนเลวทาสหรืออาชญากรอะไรทำไมถึงต้องทิ้งไปยังหุบเหวแห่งความตายมันเหมือนเป็นการไม่ให้เกียรติคนตายเลยนะคุณหมอเวนไรได้กล่าวว่าศพที่ตายไปเราควรที่จะฝังให้ไกลจากเมืองเนื่องจากมันสามารถแพร่เชื้อได้อีกมันคือสาเหตุที่จะทำให้คนในเมืองนั้นเกิดโรคระบาดอย่างไม่จบสิ้นแมรี่ก็เข้ามากล่าวเสริมว่านี่เป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องทำมันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องอดทนเพื่อให้ฝ่าฟันโรคร้ายนี้ไปได้เหมือนกับว่าความคิดของแมรี่และคุณหมอเวนไรท์ในตอนนี้เหมือนจะเริ่มไปในทางเดียวกันและแมรี่ก็รู้สึกเริ่มมีใจให้กับคุณหมอเวนไรท์ซึ่งมันก็เช่นเดียวกับคุณหมอเวนไรท์ครับและหลังจากนี้ทุกศพของเมืองก็จะถูกทิ้งไปยังหุบเหวแห่งความตายซึ่งมันก็เข้าทางกับแผนของแมรี่ไปเต็มๆที่ยิ่งศพถูกทิ้งไปยังหุบเหวแห่งความตายมากเท่าไหร่พิธีมหาเวทก็จะเริ่มสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นคอตตอนเมเธอนั้นแปลกใจมากเธอโผล่มาที่นี่ได้ยังไงแอนเฮลเธอเอาแต่อ้อนวอนให้คอตตอนเมเธอนั้นกลับไปที่เมืองซาเลมซะเพราะตอนนี้ที่นั่นกำลังวิกฤตแล้วเนื่องด้วยโรคฝีดาษที่กำลังระบาดอยู่ทางด้านคอตตอนเมเธอร์ก็รู้ทันทีว่าโรคฝีดาษนั้นมันเป็นผลพวงมาจากพิธีมหาเวทแอนเฮลได้กล่าวกับคอตตอนว่ามีแต่เจ้าเท่านั้นที่สามารถแก้เรื่องนี้ได้ทางฝั่งของคอตตอนนั้นเขารู้ดีว่าเขาไม่สามารถออกจากเมืองแห่งนี้ได้เนื่องจากในตอนนี้เขาถูกกักตัวอยู่ในเมืองบอสตัน1เดือนถึง2เดือนแอนเฮลได้บอกว่าในตอนนี้มันสายไปแล้วเซเลมีเวลาเหลือไม่ถึง3สัปดาห์จู่ๆก็มีเสียงเคาะประตูบ้านของเมเธอร์และคอตตอนก็ได้แนะนำตัวผู้หญิงคนนี้กับแอนเฮลเธอคือคอนเทสปาลาไทอินกริดวอนมาเบิร์กคนอะไรชื่อยาวๆจังครับซึ่งถ้าหากผมพูดชื่อผิดไปก็ขอโทษด้วยนะครับถ้าใครดูอีพีที่แล้วมาก่อนก็น่าจะรู้ครับว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครเธอคือศัตรูคู่ปรับในอดีตของอินกริดเมเธอร์ซึ่งในตอนนี้เนื้อเรื่องก็ไม่ได้เผยออกมามากนักว่าทำไมเธอคนนี้ถึงสนิทกับคอตตอนเมเธอร์คอตตอนก็ได้แนะนำตัวแอนเฮลให้กับผู้หญิงคนนั้นว่าเธอนั้นคือแอนเฮลมาจากเมืองไซเลมเมื่อเธอได้ยินว่าแอนเฮลนั้นมาจากเมืองไซเลมเธอรีบเข้าไปจับมือแอนเฮลทันทีและบอกว่าเธอคงเจออะไรมามากเธอต้องเล่าให้เราฟังทุกอย่างนะในวินาทีนั้นที่ทั้งคู่กำลังพูดอย่างปกติจู่ๆแอนเฮลก็ถูกดึงไปยังมิติแห่งวิญญาณที่มีแค่พวกเธอทั้งสองคนเท่านั้นผู้หญิงคนนั้นพยายามถามแอนเฮลว่าใครคือคนที่ทำพิธีมหาเวทและเธอคือใครกันแน่แอนเฮลพยายามปฏิเสธว่าเธอไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำเมื่อผู้หญิงคนนี้ได้ถามถึงพ่อแม่ของแอนเฮลแอนเฮลก็ตอบออกมาด้วยความเสียใจว่าพวกเธอตายแล้วแต่ทว่าในจังหวะนั้นผู้หญิงคนนี้กลับรู้ว่าพ่อแม่ของแอนเฮลนั้นถูกเธอฆ่าด้วยมือของตัวเองเธอได้เผยออกมาว่าแท้จริงแล้วเธอคือแม่มดผู้ยิ่งใหญ่ที่พยายามจะสร้างพิธีมหาเวทให้สมบูรณ์แต่ก็กลับถูกอินคริสเมเธอร์ขัดขวางซะก่อนและทั้งคู่ก็ได้ฝากรอยแผลของกันและกันนอกจากนี้ผู้หญิงคนนี้ยังรู้ว่าแอนเฮลเป็นแม่มดที่มาจากเชื้อสายสูงส่งแต่ทว่าในตอนนี้พลังของแอนเฮลนั้นกลับถูกผนึกไว้ในส่วนที่ลึกที่สุดและผู้หญิงคนนั้นก็ได้พุ่งเข้าไปจูบแอนเฮล
มันทำให้ทั้งคู่กลับมายังมิติปัจจุบันแอนเฮลได้แต่ยืนงงกับสิ่งที่เกิดก่อนหน้านี้ในตอนนี้จอห์นออเดนได้มาถึงยังชายฝั่งด็อกเกอร์ฮอสเขาได้พบชายคนหนึ่งที่กำลังเฝ้าพัสดุอยู่และจอห์นออเดนก็พุ่งเข้าไปหักคอชายคนนั้นทันทีและนี่ก็ทำให้เราเห็นชัดเจนเลยว่าจอห์นออเดนนั้นเปลี่ยนไปแล้วจริงๆขนาดคนบริสุทธิ์เขาก็ลงมือฆ่าได้ตัดกลับไปที่ทางฝั่งของแมรี่ในตอนนี้เธอสังเกตเห็นแสงสว่างมาจากบ้านของออเดนเธอรีบวิ่งไปยังบ้านของจอห์นออเดนทันทีปรากฏว่าเขาได้พบกับคุณหมอเวนไรท์คุณหมอเวนไรท์ได้บอกว่าอาจถอนให้คุณหมอเวนไรท์มาพักที่บ้านแห่งนี้แทนเนื่องจากถูกยึดเพราะเจ้าของบ้านคนเก่าถูกจับเพราะเป็นถึงราชาพ่อมดคุณหมอเวนไรท์เริ่มสงสัยในตัวแมรี่ทั้งที่เจ้าของบ้านเป็นถึงราชาพ่อมดแต่เธอกลับกล้ามาที่นี่คนเดียวในตอนกลางคืนแมรี่ได้แก้ตัวไปว่าจอห์นออเดนนั้นคือคนที่กล้าหาญและเขาไว้ใจมาก่อนและเธอก็เป็นคนนึงที่ไม่เชื่อว่าจอห์นออเดนนั้นเป็นพ่อมดตัดมาที่แม่มดที่ชื่อว่าคาวเทสพาลาไทน์อินกริดวอร์มาเบิร์กในตอนนี้เธอกำลังคุยกับผู้ชายคนหนึ่งที่เธอเรียกว่าลูกชายเธอมั่นใจว่าแอนเฮลนั้นเป็นแม่มดแต่แอนเฮลนั้นไม่ใช่คนที่ทำพิธีมหาเวทแท้จริงแล้วในตอนที่เธอเข้าไปในวิญญาณของแอนเฮลเธอก็รู้ความจริงอยู่แล้วว่าแมรี่คือคนที่เริ่มพิธีมหาเวทแต่เธอก็ถามแอนเฮลไปงั้นๆและนี่ก็แสดงให้เห็นพลังที่แท้จริงของผู้หญิงคนนี้เพราะถือได้ว่าเธอก็เป็นคนหนึ่งที่มีพลังใกล้เคียงกับแอนเฮลมากเผลอๆอาจจะมีพลังที่มากกว่าแมรี่ซะอีกเพราะเธอแค่สัมผัสแอนเฮลเธอก็สามารถรู้ความจริงได้แล้วและตอนนี้พวกเขาก็มีแพลนที่จะไปเมืองเซเลมอีกด้วยในตอนนี้ศพที่เติมเต็มลงไปในหุบเหวแห่งความตายก็เริ่มละลายและเผาไหม้เป็นน้ำมันสีดำและเลือดที่แมรี่หยดลงไปในขวดแก้วมันก็เริ่มเติมเต็มเพิ่มขึ้นมาทิทูบาที่เข้ามาแสดงความสำเร็จให้กับแมรี่ที่เธอนั้นสามารถสำเร็จไปได้แล้วอีกก้าวหนึ่งเธอจึงตบรางวัลแมรี่โดยการพาลูกชายของแมรี่มาให้เธอชั่วคราวเพื่อเธอนั้นได้ใช้เวลาแห่งความสุขกับลูกชายแมรี่เธอได้อาบน้ำลูกชายอย่างมีความสุขเธอได้บอกกับลูกว่าหลังจากนี้เราจะได้มาอยู่ด้วยกันแล้วนะงานของแม่กำลังจะเสร็จแล้วและหลังจากนี้โลกทั้งใบก็จะเป็นของเจ้าแมรี่ได้จูบหน้าผากลูกชายของเขาแต่ทว่าหลังจากนั้นลูกชายของเขาก็ได้จูบปากแม่ของตัวเองเมื่อทั้งคู่ได้จูบเสร็จแมรี่ก็ถึงกับตกใจกับการกระทำของลูกเพราะลูกของเธอจูบปากไม่เหมือนกับแม่จูบลูกทางฝั่งของเมอร์ซี่ที่ฟื้นขึ้นมารูปร่างของเธอนั้นเน่าเปื่อยคล้ายกับซอมบี้เธอได้เดินเข้ามาในเมืองอย่างสะบับสะบอมและที่ที่เธอไปก็คือไปหานักบวชลูอิสหรือพ่อของเธอนั่นเองเธอได้หยิบมีดขึ้นมาและบอกกับพ่อว่าลูกกลับมาแล้วEP ที่3จากภายในในตอนนี้เมืองเซเลมกำลังประสบปัญหากับวิกฤตภัยโรคระบาดเหล่าชาวบ้านต้องอาศัยชีวิตอย่างยากลำบากวิกฤตเศรษฐกิจก็ล้มเหลวไม่เป็นท่าเช่นเดียวกันกับบ้านเมืองที่สกปรกซ้อมซ้อวันนี้เด็กสาวได้มาทิ้งขยะอย่างเป็นกิจวัตรของเธอแต่ทว่าเด็กสาวคนนี้กลับได้ยินเสียงหัวเราะมาจากที่ไหนสักทีซึ่งมันก็ผิดวิสัยที่เมืองแห่งนี้ขาดเสียงหัวเราะมานานแล้วเธอจึงเริ่มหาต้นตอของเสียงนั้นเธอได้เดินไปยังบ่อน้ำที่อยู่ใจกลางหมู่บ้านเธอรู้สึกแปลกที่พบว่าต้นกำเนิดของเสียงนั้นอยู่ในบ่อแห่งนี้เธอรีบลากคันตักน้ำขึ้นมาอย่างเร็วไวแล้วก็พบว่ามีวัตถุประหลาดชิ้นหนึ่งที่คล้ายกับชิ้นส่วนมนุษย์อยู่ในคันตักน้ำของเธอเมื่อเธอมองดูมันดีๆก็พบว่ามันเป็นมือที่กำลังขยับได้และมือนั้นก็ได้ลากเธอลงไปในบ่อในตอนนี้กำลังมีเหตุเกิดขึ้นที่กลางเมืองมีชายคนนึงไม่พอใจที่ภรรยาของเขานั้นถูกขังร่วมกับคนที่เป็นโรคฝีดาษชายผู้เป็นสามีได้บอกว่านางไม่ควรถูกสาปด้วยโรคฝีดาษและที่จริงแล้วมันเป็นคำสั่งโดยตรงจากแมรี่เธอได้สั่งให้ทุกคนถูกขังร่วมกันไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นโรคหรือไม่ทางฝั่งฮาร์ทอนที่ไม่ชอบหน้าของแมรี่ตั้งแต่แรกก็กล่าวคัดค้านทันทีว่าการลงโทษครั้งนี้ก็เหมือนเป็นการประหารภายในตัวถึงแม้หญิงคนนี้จะเป็นแค่หัวขโมยก็ตามฮาร์ทอนจึงได้กล่าวต่อยว่ามันเพราะไม่มีผู้ตรวจการเฮลไงล่ะถึงไม่มีการไต่สวนนักโทษฮาร์ทอนจึงได้บอกกับแมรี่ว่าในตอนนี้ตำแหน่งผู้ตรวจการยังว่างอยู่ท่านจะจัดการกับเรื่องนี้ยังไงทางฝั่งของแมรี่เธอบอกว่าจะให้จอร์จจัดการเรื่องนี้ให้แต่ทางด้านฮาร์ทอนนั้นเขาก็แทบรอไม่ไหวแล้วที่จะเสนอตัวเองให้เป็นผู้ตรวจการแทนแมรี่จึงได้ทำการนัดสภาเมืองทุกคนให้ไปประชุมกันที่บ้านซิบลี่คืนนี้เพื่อที่จะได้แต่งตั้งตำแหน่งผู้ตรวจการให้เร็วที่สุดซึ่งการสนทนาทั้งหมดนี้ก็อยู่ในสายตาของจอห์นออเดนทางด้านของทิทูบาก็กังวลว่าแมรี่จะสามารถจัดการเรื่องนี้ให้ผ่านไปได้หรือเปล่าแต่แมรี่ก็มั่นใจเต็มร้อยกับแผนที่เธอเตรียมไว้แต่สิ่งหนึ่งที่เธอไม่พอใจก็คือเรื่องลูกชายของเธอที่มีพฤติกรรมไม่เหมือนคนปกติแมรี่ขับแค้นใจทิทูบามากและถามเธอไปว่าเธอทำอะไรกับลูกของฉันและภาพก็ได้ตัดไปที่สาวกของเมอร์ซีซึ่งในตอนนี้ผมต้องขออภัยมากๆเลยนะครับเพราะก่อนหน้านี้ผมเรียกชื่อเด็กสาวคนนี้ว่าคิตตี้แต่จริงๆแล้วเธอมีชื่อว่าดอลลี่นั่นเองครับซึ่งตอนนี้พวกเราก็ต้องขออภัยกับข้อมูลที่ผิดพลาดมากเพราะเนื่องด้วยสาเหตุแรกที่ในหนังมักจะไม่ค่อยชอบเอ่ยชื่อเด็กสาวคนนี้มากประกอบกับที่พวกเราไม่ได้หาข้อมูลอย่างไม่ครบถ้วนต้องขออภัยมากจริงๆครับดอลลี่นั้นเธอได้บังเอิญพบกับพ่อของเมอร์ซีหรือบาทหลวงลูอิสนั่นเองครับแท้ที่จริงแล้วดอลลี่ตั้งใจที่จะมาแสดงความเสียใจให้กับบาทหลวงลูอิสแต่บาทหลวงลูอิสตอบสวนมาว่าถ้าเธอเป็นเพื่อนกับเมอร์ซีจริงก็มานี่ซะบาทหลวงลูอิสได้ชวนดอลลี่เข้าไปในบ้านของเขาและภาพได้ตัดอีกครั้งไปยังโบสถ์ในตอนนี้ชายคนที่อยู่ข้างๆฮาร์ทอนก็ได้เข้ามาในโบสถ์เพื่อพบเจอกับแมรี่ทั้งคู่ได้พูดคุยเรื่องธุรกิจการเมืองซึ่งชายคนนี้มีชื่อว่าคอวินและคอวินก็เป็นคนที่แมรี่แต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจการคนต่อไปเพราะว่าฮาร์ทอนนั้นไม่ได้เป็นเชื้อสายแม่มดและอีกอย่างเขา
ักจะชอบเป็นศัตรูกับแมรี่และเหตุผลสำคัญอีกอย่างที่ฮาธอร์นไม่ควรเป็นผู้ตรวจการนั่นก็คือฮาธอร์นนั้นเป็นสมาชิกสภาเมืองอยู่แล้วแต่เขาดันไปอยู่ฝ่ายการเงินซะก่อนส่วนคอวินก็เป็นคนที่ตรงเป้าแมรี่ทุกอย่างและเหตุผลหลักๆที่แมรี่ถูกใจในตัวคอวินก็คือคอวินนั่นเป็นหนึ่งในพ่อมดดังนั้นคอวินก็ไม่ควรพลาดการประชุมภายในคืนนี้และเหมือนเดิมครับระหว่างที่ทั้งคู่กำลังคุยกันทุกๆอย่างมันก็อยู่ในสายตาของจอห์นอัลเดนอีกแล้วเมื่อแมรี่เดินกลับไปจอห์นอัลเดนที่ยืนแอคเท่ๆอยู่ชั้นบนที่แน่นอนว่าสายตาคนทั่วไปก็อาจจะมองเห็นแต่ทว่าแมรี่เธอไม่อาจมองเห็นจอห์นอัลเดนเนื่องจากของคลังที่ชาวอินเดียได้มอบให้กับจอห์นอัลเดนมันสามารถปกปิดการมองเห็นของแมรี่ได้ทางฝั่งของรอลลี่ที่เข้ามาในบ้านของนักบวชลูอิสและเธอก็ได้พบกับเมอร์ซี่ในรูปร่างซอมบี้รูปร่างของเธอนั้นเน่าเปื่อยคล้ายกับศพเดินได้ทุกคนไม่กล้าหันหน้ามองตรงมาที่เธอแม้ว่าจะเป็นพ่อของเธอก็ตามในตอนนี้มีแค่เธอเท่านั้นที่สามารถเดินท่ามกลางคนเป็นได้และเมอร์ซี่ก็ต้องการให้รอลลี่เป็นเครื่องมือในการแก้แค้นทางฝั่งของรอลลี่ก็ยอมที่จะทำทุกอย่างเพื่อเมอร์ซี่และแล้วรอลลี่ก็ได้มาหาไอแซคพร้อมกับถือแก้วน้ำใบหนึ่งและใช้นิ้วมือของเธอเอาน้ำไปแตะที่ริมฝีปากของไอแซคทางฝั่งของไอแซคนั้นก็เผยว่าตัวเองตายไม่รู้กี่รอบหลังจากที่ตื่นมาก็ได้แต่บอกว่าในที่สุดข้าก็ตายแล้วและเจ้าคือสิ่งมีชีวิตที่มาจากสวรรค์เพื่อมาต้อนรับข้าแต่ดอลลี่ก็เตือนสติว่านี่ข้าเองดอลลี่ไงไอแซคนั้นก็ยังซาบซึ้งกับน้ำใจของดอลลี่ไอแซคจึงได้ยินคำพูดคมๆมาว่าจะเป็นอะไรนอกจากนางฟ้าที่จะยอมเสี่ยงทุกอย่างมายังสถานที่ที่เลวร้ายแห่งนี้ทางด้านดอลลี่ก็เริ่มใจอ่อนดอลลี่จึงได้บอกกับไอแซคว่าเชื่อข้าเถอะข้าไม่ไปไหนหรอกในวินาทีนี้ผมคิดว่าคู่นี้ก็อาจจะมีลุ้นนะครับตัดมาที่รถม้าของ2ลูกกำพร้านั่นก็คือคอตตอนเมเทอร์และแอนเฮลทั้งคู่กำลังมุ่งหน้าไปยังเมืองไซเลมแอนเฮลกล่าวว่า 2-3 วันที่เราได้อยู่ด้วยกันข้ารู้สึกสบายใจมากและเช่นเดียวกันกับคอตตอนเมเทอร์เหมือนว่าทั้งคู่กำลังรู้สึกดีแก่กันแอนเฮลได้กล่าวตัดพ้อว่าพ่อแม่ของเขานั้นตายไปโดยที่ทั้งคู่นั้นรู้สึกผิดหวังกับลูกของตัวเองแน่นอนเลยแต่คอตตอนก็เข้ามากล่าวปลอบใจว่าจริงๆแล้วพ่อกับแม่ของเธอนั้นภูมิใจในตัวเธอมากเลยในตอนนี้ข้าเกลียดเขามากเขาเป็นคนไร้ศีลธรรมฆ่าคนอื่นเพียงเพราะว่าเขาเป็นแม่มดเท่านั้นทางด้านแอนเฮลเลยได้ถามลองใจคอตตอนว่าและเจ้าคิดเหมือนพ่อของเจ้าหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามีแม่มดบางตัวที่เกิดขึ้นมาเพราะสายเลือดเขาไม่สามารถเลือกเกิดได้คอตตอนกล่าวว่าถ้าเกิดว่าเป็นอิงคริสเขาคงน่าจะไม่ยอมแน่นอนแต่ความคิดของคอตตอนนั้นแตกต่างออกไปคอตตอนเชื่อว่าชีวิตนั้นมีทางเลือกไม่งั้นคงไม่มีการไถ่บาปละสิดังนั้นชีวิตย่อมมีความหวังเสมอในตอนนี้ความคิดของทั้งคู่ก็เริ่มปรับจูนกันได้ดีขึ้นทางฝั่งของแมรี่ที่เข้ามาเยี่ยมไอแซคก็ได้แต่พูดว่าความตายของเขานั้นใกล้เข้ามาแล้วและเมื่อถึงตอนนั้นก็จะมีใครสักคนพาตัวข้าไปบางทีซาตานอาจจะรอข้าอยู่เพราะข้าเป็นไอแซคผู้ผิดประเวณีไงล่ะแต่แมรี่ก็ปลอบใจว่าเจ้าชดใช้กรรมมามากแล้วในชีวิตนี้เจ้านั้นมีจิตวิญญาณที่ดีทางฝั่งของหมอเวนไรท์ก็เข้ามาขัดจังหวะทันทีเขากล่าวว่าพระเจ้าที่ไหนมีจริงๆต้องขอบอกก่อนเลยครับว่าคุณหมอเวนไรท์นั้นเป็นคนที่เชื่อในวิทยาศาสตร์อย่างเต็มเปี่ยมโรคทุกอย่างนั้นสามารถรักษาได้ทางวิทยาศาสตร์เขาเชื่อในความเป็นเหตุเป็นผลมากกว่าคุณหมอเวนไรท์บอกว่าในตอนนี้ไอแซคกำลังดีขึ้นหลังจากนี้เลือดที่ถ่ายออกมาจากเขาจะสามารถช่วยคนในเมืองแห่งนี้ได้ทางฝั่งของแมรี่ก็รู้สึกแปลกใจเลือดของคนคนเดียวเนี่ยนะที่จะสามารถช่วยชีวิตของคนทั้งเมืองได้แต่ถ้ามันช่วยได้จริงๆก็ถือว่าเป็นข่าวดีละกันหมอเวนไรท์ได้พาแมรี่ไปโชว์อะไรบางอย่างในห้องของเขาและภาพก็ได้ตัดไปที่เด็กสาวในต้นเรื่องในตอนนี้เธอได้ปีนขึ้นมาจากบ่อและเดินมุ่งไปยังที่ไหนสักที่ตัดกลับมาที่ห้องของหมออีกครั้งแมรี่ตกตะลึงกับงานของหมอเวนไรท์หมอเวนไรท์กล่าวว่าโรคฝีดาษครั้งนี้ไม่เหมือนกับโรคฝีดาษครั้งอื่นๆที่เขาเคยพบมันไม่ได้มาจากหนูหรือการไอธรรมดาแต่เป็นการใช้วิธีอื่นแทนแมรี่จึงได้ถามเหตุผลที่ฮาธอร์นส่งเขามาที่นี่เขาส่งมาเพื่อรักษาคนหรือมาหมกมุ่นกับคนตายทางคุณหมอก็ได้บอกว่าทั้งคู่แท้จริงแล้วคุณหมอเวนไรท์กำลังตามหารูปธรรมของวิญญาณแมรี่ก็แซวกลับเล่นว่านี่เจ้าพูดเหมือนแม่มดเลยทางฝั่งของคุณหมอเวนไรท์ก็บอกว่าเขาเชื่อว่าแม่มดก็เป็นนักวิทยาศาสตร์เช่นกันและคุณหมอก็บอกว่าในตอนนี้ข้ากำลังตามหาอวัยวะที่พิสูจน์การมีอยู่ของพระเจ้าในตัวเราคุณหมอเวนไรท์เชื่อว่าอวัยวะชนิดนี้นั่นก็คือต่อมไทรอยด์ทางด้านแมรี่ก็งงว่ามันคืออะไรคุณหมอเวนไรท์ได้จับบริเวณไทรอยด์ของแมรี่และบีบคอเธอจนแน่นและหายใจไม่ออกคุณหมอเวนไรท์ได้บีบคอของแมรี่จนหน้าแทบเขียวและเขาก็ได้ปล่อยมือหมอเวนไรท์บอกกับแมรี่ว่าเห็นใช่ไหมล่ะเจ้ารู้สึกเหมือนภาพมันมืดไปนั่นมันอาจจะเป็นเพราะวิญญาณของเจ้ากำลังจะออกไปและคุณหมอก็จูบแมรี่อย่างร้อนแรงและแมรี่ก็รีบวิ่งออกไปจากห้องทันทีทางฝั่งของเด็กที่ปีนออกมาจากบ่อเมื่อตะกี้ก็ได้มุ่งไปยังบ้านซิบลีและเด็กคนนั้นก็ได้ทำการอ้วกลงไปในถังน้ำทางฝั่งของแมรี่ที่กำลังให้อาหารทูตรับใช้เมื่อแมรี่กำลังจะใส่ทูตรับใช้เข้าไปในปากของจอร์ดอีกครั้งในครั้งนี้จอร์ดได้ขอให้แมรี่จบมันสักทีข้าไม่อยากทนกับมันต่อไปแล้วจอร์ดได้ขอร้องอ้อนวอนว่าพอแล้วจนแมรี่ยอมที่จะไม่ใส่กบเข้าไปในปากของเขาและบอกให้จอร์ดทำตามคำสั่งดีๆในครั้งนี้จอร์ดก็ยอมรับและเห็นด้วยแมรี่จึงได้ขอให้จอร์ดอยู่ฝ่ายเดียวกับเขาซะและได้เสี่ยมฮาธอร์นว่าก่อนหน้านี้ฮาธอร์นนั้นได้เกี่ยวพาราซีเธอมาหลายครั้งแล้วซึ่งแท้ที่จริงแล้วฮาธอร์นนั้นเขาหวังที่จะฮุบที่ดินของจอร์ดด้วยโดยการกำจัดจอร์ดและเอาแมรี่มาเป็นเมียและจอร์ดมันก็ดันเป็นคนที่ถูกปั่นหัวงานเขาจึงยอมทำก็เพื่อแลกกับการได้ใช้ชีวิตเหมือนกับคนปกติตัดกลับไปที่เมอร์ซีและไม่พอใจยิ่งนักที่พ่อของเธอไม่สามารถ
มองเธอตรงๆก็เหตุที่รูปร่างของเธอนั้นอัปลักษณ์พ่อของเธอพยายามพูดให้เธอเปลี่ยนใจให้กลับมาเป็นคนปกติเคียงข้างพ่อเหมือนเดิมแต่เธอกลับไม่เห็นด้วยกับคำพูดของพ่อแถมเธอยังบังคับพ่อให้ช่วยเธอเพราะด้วยความที่พ่อของเขายังแค้นแมรี่อยู่ที่ทำให้ลูกของเขาเป็นแบบนี้ในตอนนี้เมอร์ซี่กำลังมีแผนที่จะทำอะไรบางอย่างเขาได้ขอให้พ่อของเขาช่วยเรื่องนี้ด้วยรวมถึงดัลลี่อีกคนเพื่อที่จะทำให้พวกเขาสามารถกำจัดแมรี่ได้ราวสภาเมืองต่างเพียบพร้อมอยู่ในงานและสิ่งที่ทำให้พวกเขาเซอร์ไพรส์นั่นก็คือจอร์ดซิบลีเข้ามาร่วมงานด้วยและครั้งนี้จอร์ดก็สามารถพูดได้เนื่องจากที่แมรี่ไม่ได้เอากบใส่เข้าไปในปากของเขาภาพได้ตัดไปที่จอร์ดอัลเดนจอร์ดอัลเดนนั้นกำลังดักรอใครบางคนอยู่ซึ่งคนคนนั้นมันก็คือคอวินนั่นเองผู้ที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการคนใหม่จนในที่สุดก็เกิดการปะทะกันระหว่างคอวินและจอร์ดอัลเดนจอร์ดอัลเดนนั้นสามารถหายตัวแต่เช่นเดียวกันกับคอวินที่มีพลังเวทสามารถหายตัวเช่นกันคอวินก็ต้องพลาดท่าให้กับจอร์ดอัลเดนการประชุมของสภาเมืองก็เริ่มไปสักพักและพวกเขาก็อยู่ในระหว่างการรับประทานอาหารกันอยู่ปัญหาของแมรี่ในตอนนี้ก็คือคอวินยังไม่มาเพราะโดยเหตุที่เขาถูกจอร์ดอัลเดนจับตัวไปแมรี่เริ่มรู้สึกร้อนเนื้อร้อนตัวเธอเริ่มรู้สึกผิดวิสัยเพราะมันเป็นการประชุมสำคัญของเขาแท้ๆทำไมคอวินถึงยังไม่มาฮาธอนจึงได้ทักสมาชิกสภาทุกคนว่าเนี่ยมันก็จะหมดชั่วโมงแล้วนะจอร์ดทำไมยังไม่เริ่มสักทีแน่นอนครับว่าถ้าคอวินไม่มาตำแหน่งผู้ตรวจการก็จะตกเป็นของฮาธอนฮาธอนจึงได้เริ่มทุบโต๊ะเพื่อที่จะกดดันทุกคนว่าควรจะเริ่มได้แล้วแต่สุดท้ายจอร์ดซิบลีก็ตะโกนมาว่ารอต่อไปแน่นอนว่าทุกคนจะต้องฟังเสียงของจอร์ดซิบลีเพราะเขานั้นเป็นคนที่ใหญ่ที่สุดของเมืองแห่งนี้และแล้วทูทูบาก็เข้ามาเรียกแมรี่ว่าเหตุการณ์ในตอนนี้มันเริ่มผิดปกติแล้วเขาพยายามหาคอวินแค่ไหนก็ไม่เจอหากคอวินไม่มาตำแหน่งผู้ตรวจการก็จะตกเป็นของฮาธอนแน่นอนด้านคอวินนั้นก็ถูกมัดพัฒนาการไว้อย่างดีจอร์ดอัลเดนกล่าวว่าคอตตอนเมเธอร์เป็นคนสอนวิธีการพัฒนาการอย่างสมบูรณ์เขาไม่คิดเลยว่ามันจะได้ผลจริงๆจอร์ดอัลเดนก็ได้เริ่มขู่ถามคอวินว่าในเมืองแห่งนี้มีแม่มดกี่ตัวและใครบ้างรถมาของแอนเฮลและคอตตอนเมเธอร์ก็ได้มาถึงยังด้านตรวจก่อนเข้าเมืองไซเลมเมื่อเจ้าหน้าที่เขาไม่เห็นหน้าของคอตตอนเขาก็รีบลากคอตตอนลงมาและเขาไปกระทืบทันทีและบอกว่าเจ้าคนขี้ขลาดเจ้าหนีปัญหานี้ได้ยังไงเขาโกรธแค้นคอตตอนเมเธอร์ที่หนีออกไปในยามที่เมืองนั้นกำลังพบเจอกับวิกฤตทางด้านเจ้าหน้าที่คนก็ได้ลากตัวของแอนเฮลเพื่อที่จะนำเธอไปอปาเจเฮแต่ในจังหวะนั้นพลังของแอนเฮลก็ปลุกตื่นขึ้นมาอีกครั้งทำให้ร่างเจ้าหน้าที่คนนั้นลอยขึ้นไปบนฟ้าและทางด้านคอตตอนก็สามารถขัดขืนได้สำเร็จแต่ทว่าในตอนที่พลังของแอนเฮลตื่นคอตตอนเมเธอร์กลับไม่เห็นอะไรเลยทั้งคู่จึงรีบขึ้นไปบนรถม้าและมุ่งเข้าไปในเมืองทันทีทางฝั่งของทิทูบาและแมรี่ซิบลีพวกเขาได้เริ่มพิธีกรรมอะไรบางอย่างที่จะส่องดูว่าในตอนนี้คอวินอยู่ที่ไหนกันแน่เมื่อพิธีกรรมเริ่มขึ้นทั้งคู่ก็เห็นภาพคอวินและพบว่าเขากำลังถูกมัดและปิดตาพร้อมทั้งในตอนนี้เหมือนกับคอวินกำลังสารภาพอะไรบางอย่างทิทูบาและแมรี่ไม่รอช้าได้ทำการตัดลิ้นซากหัวกวางซึ่งมันทำให้ทางฝั่งของคอวินนั้นต้องกัดลิ้นของตัวเองจนขาดและจอร์ดอัลเดนก็ได้ข้อมูลไปไม่มากและต้องบอกก่อนเลยว่าทางทิทูบาและแมรี่นั้นก็ไม่ได้เห็นหน้าของผู้ที่กระทำต่อคอวินในที่สุดการประชุมสภาก็ได้จบลงเป็นอันว่าฮอธอนนั้นได้รับตำแหน่งผู้ตรวจการไปหลังจากนั้นแมรี่ที่รู้สึกเครียดกับเรื่องที่เกิดขึ้นเธอได้บอกให้คนใช้ของเธอไปตักน้ำใส่ในอ่างเพื่อที่เธอต้องการที่จะอาบน้ำให้คลายเครียดภาพได้ตัดไปที่ไอแซคครั้งเมื่อเขาเงยหัวขึ้นก็พบว่าในตอนนี้มีนักบวชลูอิสและดอลลี่มาตามหาเขาเขาก็ได้แต่คิดว่าเขาคงน่าจะใกล้ตายแล้วสินะนักบวชลูอิสคงจะมาสวดภาวนาให้เขาก่อนตายแต่ทว่านักบวชลูอิสก็เอาผ้ามาปิดปากไอแซคทางฝั่งของแมรี่กำลังเตรียมตัวเพื่อที่จะอาบน้ำเธอได้เปิดหน้าต่างหันไปที่บ้านของอัลเดนในจังหวะนั้นก็พบกับคุณหมอเวนไรที่กำลังมองผ่านหน้าต่างอยู่และเธอก็ได้ทำการถอดเสื้อผ้าเพื่ออ่อยคุณหมอเวนไรรู้สึกว่าความรักแค่ของทั้งสองคนนี้มันช่างร้อนแรงมากจริงๆครับและแมรี่ก็เดินกลับไปยังที่อ่างในจังหวะที่เธอกำลังมองน้ำในอ่างและเธอก็เห็นแม่มดอีกตัวยืนข้างเธอแม่มดตนนั้นได้กดหัวเธอเข้าไปในน้ำกลับมาที่ทางฝั่งร่างที่แท้จริงของแม่มดตนนั้นเธอก็คือคาวเตสนั่นเองและครั้งนี้เธอก็ได้ลิ้มลองเลือดของแมรี่หลังจากที่เธอได้ลิ้มลองเลือดของแมรี่เธอก็แทบยิ้มไม่หุบEP ที่4คัมภีร์แห่งเงาจากที่ก่อนหน้านี้แมรี่ถูกแม่มดไร้น้ำได้กดหัวลงไปในอ่างและกัดปากเพื่อลิ้มรสเลือดของเธอในตอนนี้ได้มีทิทูบ้ามาดูสถานที่เกิดเหตุว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นมันมาจากใครกันแน่แต่แม้แต่ทิทูบ้าเองก็ไม่สามารถรู้ว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นมันเป็นเพราะใครกันแน่แมรี่ถึงขนาดกล่าวออกมาว่าแม่มดตนนั้นสามารถฆ่าเธอได้เลยแต่เพียงแค่เธอไม่ได้ลงมือทำมันพลังของมันล้นเหลือมากซึ่งแม้แต่เธอก็ไม่สามารถต่อกรได้ทิทูบ้าได้พยายามย้ำเตือนแมรี่ว่าอย่ามองข้ามภัยที่ใหญ่หลวงอย่างเมอร์ซี่ลูอิสและแอนเฮลเด็ดขาดเพราะก่อนหน้านี้ทุกอย่างก็แสดงให้เห็นแล้วว่าสิ่งที่แมรี่มองข้ามนั้นล้วนแต่เป็นอันตรายต่อเธอและเหล่าแม่มดดังเช่นที่เมอร์ซี่เคยทำไว้ก่อนหน้านี้ทิทูบ้าจึงได้สั่งให้แมรี่ไปจัดการแอนเฮลซะเพราะยิ่งปล่อยเธอไว้นานพลังของเธอก็จะกล้าแกร่งยิ่งขึ้นเราควรที่จะตัดไฟตั้งแต่ต้นลมแมรี่ก็ได้สั่งให้ทิทูบ้าไปหาเพทรัสไปดูว่าใครกันแน่ที่กล้าทำแบบนี้กับเธอทั้งที่ไม่เว้นแม้แต่ในบ้านของซิบลีทิทูบ้าได้มุ่งตรงไปหาเพทรัสทันทีก่อนที่จะพบว่าเพทรัสนั้นลงไปคุยกับรากมะม่วงซะแล้วทางด้านทิทูบ้าก็คิดว่าศัตรูครั้งนี้
ันอาจจะไม่ใช่ศัตรูปลายแถวธรรมดาซะแล้วเพราะน่าจะไม่ใช่แม่มดปลายแถวแน่นอนที่สามารถฆ่าเพทรัสได้ทิทูบาได้ใช้มีดควักลูกตาทั้งสองของเพทรัสออกมาและเธอก็ได้ทำการกระซวกมันลงไปทั้งสองข้างภาพได้ตัดไปที่ชายหน้ากากอีกาเขามีหน้าที่เข็นรถขนศพคนตายไปทิ้งและวันนี้เขาก็ได้มาทำงานอย่างเช่นปกติพร้อมตะโกนบอกคนที่อยู่ในบ้านละแวกนั้นว่านำศพคนตายออกมาเพื่อที่เขาจะได้จัดการศพพวกนั้นชายคนนี้ได้ลักไปถึงยังบ้านหลังหนึ่งซึ่งคนในบ้านก็ตะโกนตอบกลับว่ามีศพหนึ่งอยู่ในบ้านแต่ข้ายกไม่ไหวช่วยข้าทีเมื่อชายหน้ากากอีกาเดินเข้าไปในบ้านก็ได้พบกับศพหนึ่งเพียงแต่ว่าศพนั้นไม่ได้ตายจากโรคฝีดาษแต่มันเป็นศพของสมาชิกสภาท่านหนึ่งที่มีชื่อว่าคอวินจอห์นออเดนก็เข้ามาทุบหลังจนชายหน้ากากอีกาสลบไปและจอห์นออเดนก็ได้หยิบหน้ากากอีกานั่นขึ้นมาเพื่อใช้ในการสวมรอยเป็นชายหน้ากากอีกาแทนพอตอนที่ได้มาถึงยังเมืองซาเลมแล้วเขาได้เดินไปยังลานประหารกลางเมืองที่ได้คุมขังนักโทษรวมกันไม่ว่าจะเป็นคนที่ถูกจับเพราะขโมยหรือถูกจับในข้อหาสงสัยเป็นแม่มดหรืออีกหลายๆคดีในตอนนี้คุกที่อยู่กลางเมืองนั้นแออัดเป็นอย่างมากไม่มีการแยกขังระหว่างคนที่เป็นโรคฝีดาษหรือยังไม่ได้ติดเชื้อโรคฝีดาษทุกคนนั้นจะต้องอยู่รวมกันในคุกที่แออัดนี้พอตอนได้บอกกับฮาธอร์นว่าทำไมคุกมันถึงเป็นสภาพแบบนี้ทางฝั่งฮาธอร์นก็ได้ว่าร้ายคอตอนเมเทอร์ว่าเป็นคนที่ขี้ขลาดหนีออกไปจากเมืองทั้งที่เมืองต้องประสบวิกฤตฮาธอร์นกล่าวว่าในตอนนี้เจ้าไม่สามารถมากล่าวกายเรื่องของเซเลมอีกแล้วคอตอนเมเทอร์ได้ตอบกลับไปว่าเรื่องของเซเลมน่ะมันเป็นเรื่องของทุกคนแท้จริงแล้วเข้ามาที่เมืองแห่งนี้ในฐานะเพื่อนของแอนเฮลก่อนที่คอตอนเมเทอร์จะเดินจากไปฮาธอร์นก็ได้ฝากคำพูดหนึ่งให้กับคอตอนเมเทอร์ว่าเมืองแห่งนี้ไม่ต้องการเจ้าอีกแล้วเมืองแห่งนี้เบื่อนักล่าแม่มดพอๆกับแม่มดแล้วทางฝั่งของแอนเฮลที่ต้องมาอยู่กับแมรี่ซิบลีแอนเฮลเธอไม่ชอบที่ต้องปฏิบัติกับแมรี่อย่างกับเป็นคนรับใช้แมรี่จึงได้ขู่ทันทีว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นอกด่านตรวจคนเข้าเมืองเซเลมเจ้าหน้าที่ตายไปคนนึงและอีกคนก็กลัวหัวหดเจ้าคิดยังไงกับเรื่องนี้บ้างล่ะซึ่งมันทำให้แอนเฮลถึงกับหน้าถอดสีเลยทีเดียวเพราะแมรี่นั้นมีอำนาจทำได้ทุกอย่างกับเมืองแห่งนี้เพียงแค่เธอนั้นชี้นิ้วสั่งแมรี่เธอจึงได้สร้างข้อตกลงให้กับแอนเฮลว่าแอนเฮลจะต้องอยู่ที่เมืองแห่งนี้ภายใต้การควบคุมของแมรี่และแมรี่ก็จะช่วยแอนเฮลในการควบคุมพลังของตัวเองให้ได้ซึ่งเธอจะต้องทำตามที่แมรี่สั่งทุกอย่างโดยเริ่มจากไม่มีเวทมนต์ใดปราศจากการกระตุ้นอารมณ์แมรี่จึงได้สั่งให้แอนเฮลหลับตาลงและทำตัวให้สบายเธอเข้าไปกอดแอนเฮลจากข้างหลังจากนั้นแอนเฮลก็เริ่มจินตนาการเป็นคอตอนเมเทอร์อยู่ข้างๆคอตอนเมเทอร์ได้เริ่มเล้าโลมเธอและแล้วก็สำเร็จพิธีการกระตุ้นอารมณ์ใบหน้าของแอนเฮลยังรู้สึกค้างคากับสิ่งนั้นแมรี่จึงได้พาแอนเฮลไปดูบางสิ่งนั้นมันคือคัมภีร์แห่งเงาเล่มนี้มันจะเป็นของแอนเฮลซึ่งแม่มดและพ่อมดทุกคนจำเป็นที่จะต้องมีคัมภีร์เล่มนี้คัมภีร์เล่มนี้มีไว้ใช้เพื่อจดบันทึกความคิดและความฝันทั้งหมดของเราหรือแวดมนการทดลองและการกระทำทั้งหมดของเราลงไปในคัมภีร์เล่มนี้ไม่ว่าจะเป็นทางมืดหรือว่าทางสว่างแมรี่ยังกล่าวว่าถ้ามันยังใช้งานได้ปกติจะมีเพียงผู้ที่จารึกชื่อเท่านั้นที่จะสามารถอ่านมันได้เว้นแต่ในตอนที่ผู้บันทึกนั้นยังมีชีวิตอยู่แอนจึงได้ถามแมรี่กลับว่าถ้าเกิดว่าผู้บันทึกตายไปมันจะเป็นยังไงแมรี่ตอบกลับไปว่าเมื่อผู้บันทึกตายไปข้อความทั้งหมดนั้นมันจะกลับไปหาซาวินหรือหัวหน้าแม่มดหรือพ่อมดนั่นเองครับวิธีการลงนามเจ้าของคัมภีร์นั้นคือต้องลงนามด้วยการใช้เลือดและเขียนไปว่าคัมภีร์เงาเล่มนี้เป็นของใครหลังจากนั้นแม่มดที่ลงชื่อก็จะได้รับสัตว์ที่เป็นทูตรับใช้แมรี่ยังได้บอกว่าจริงๆแล้วเธอมีหนังสือที่เป็นของผู้ตรวจการเฮลหรือพ่อของแอนเฮลนั่นเองเธอบอกว่าเธอเป็นคนแรกที่รู้ว่าเฮลตายแล้วซึ่งมันก็ทำให้แอนเฮลนั้นเชื่อไปเต็มๆภาพได้ตัดไปที่คอตตอนเมเทอร์ที่บังเอิญไปพบกับคุณหมอเวนไรท์หากเรารู้กันดีก็จะพบว่าทั้งสองคนนี้เป็นเนื้อทั้งคู่เมื่อคอตตอนได้แนะนำตัวว่าเขาคือนักบวชคอตตอนเมเทอร์ที่จบมาจากฮาวาดทั้งสองคนก็ได้เริ่มขิงหลักสูตรที่ตนเองได้จบมาทางด้านคุณหมอนั้นไม่เชื่อในพระเจ้าสาขาเทววิทยาที่คอตตอนจบมานั้นมันช่างไร้สาระทางฝั่งคุณหมอจึงได้เริ่มแนะนำตัวว่าเขานั้นชื่อเวนไรท์เมื่อทั้งคู่ได้รู้จักกันก็พบว่าทั้งคู่นั้นต่างเคยได้ยินชื่อของแต่ละคนมาหลายครั้งแต่ไม่เคยพบหน้ากันสักทีคุณหมอเวนไรท์ได้กล่าวถึงผลงานของคอตตอนครั้งหนึ่งว่าคอตตอนนั้นเป็นคนที่ส่งภาพสเก็ตของเด็กชายที่เกิดมาที่มีรูปร่างบิดเบี้ยวซึ่งมันเป็นสัญญาณที่ปรากฏขึ้นของปีศาจซึ่งทางคุณหมอเวนไรท์ก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไร้สาระสิ้นดีทางด้านคุณหมอเวนไรท์ได้ขิงว่าเขานั้นเคยพบกับไอแซคนิวตันหรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อของบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ทางฝั่งของคอตตอนก็ขิงกลับไม่แพ้กันแท้จริงแล้วเขาเคยพบกับไอแซคนิวตันตั้งแต่ที่เขายังเป็นเด็กและนี่ก็คือสื่อการประชันความเนิร์ดของทั้งคู่คุณหมอเวนไรท์ได้หยิบขวดแก้วใบหนึ่งขึ้นมาเขาบอกว่าขวดแก้วนี้เป็นตัวอย่างน้ำดีที่มาจากคนตายจากโรคฝีดาษของเมืองแห่งนี้ซึ่งมันต่างจากโรคฝีดาษที่เขาเคยพบเห็นมาก่อนหน้านี้คอตตอนได้พูดสันนิษฐานขึ้นมาว่าจริงๆแล้วโรคฝีดาษนี้มันเกิดจากคำสาปของแม่มดแต่จะมีหรือที่คุณหมอเวนไรท์จะเชื่อว่าแม่มดมีอยู่จริงคอตตอนจึงได้พูดคำพูดหนึ่งขึ้นมาว่าบางทีเมื่อหมดคำอธิบายที่มีเหตุผลงั้นก็เหลือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เท่านั้นแหละและคำพูดนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้คุณหมอเวนไรท์เริ่มยอมรับในตัวของคอตตอนเมเทอร์คุณหมอเวนไรท์ได้พาคอตตอนเมเทอร์ไปพบกับคนที่ติดเชื้อเป็นคนแรกนั่นก็คือไอแซคนั่นเองทางด้านคอตตอนก็แทบไม่น่าเชื่อว่า
ไอแซคไปติดโรคฝีดาษได้ยังไงเมื่อไปถึงยังที่พักของคนป่วยก็พบว่าไอแซคไม่อยู่ที่เตียงแล้วคุณหมอจึงได้ไปดูเหรียญทองของไอแซคที่เก็บไว้ปรากฏว่ามันยังอยู่กับทีเขาเชื่อว่าไอแซคนั้นถูกลักพาตัวไปในจังหวะนั้นสายตาของคอตตอนก็ดันไปพบกับมาลัมมือของเขานั้นสั่นเทาเมื่อได้สัมผัสกับมาลัมกับมือทั้งฝั่งของหมอนั้นไม่รู้สึกอะไรเลยคอตตอนกล่าวว่านี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นของโรคฝีดาษคอตตอนพยายามยกเหตุผลให้คุณหมอเชื่อว่ามันคือต้นเหตุของโรคฝีดาษจริงๆเพราะคุณหมอนั้นได้พบสิ่งนี้อยู่ข้างๆไอแซคก่อนที่จะได้พบตัวของไอแซคทางฝั่งของคุณหมอนั้นก็ยังไม่เชื่ออีกตามเคยแต่สิ่งที่เขาเป็นห่วงนั่นก็คือไอแซคคือความหวังเดียวที่สามารถใช้เลือดของเขาช่วยคนทั้งเมืองได้แต่ตอนนี้ไอแซคได้หายตัวไปแล้วและภาพก็ตัดไปยังไอแซคในตอนนี้เขาถูกเมอร์ซี่จับตัวอยู่เหตุผลที่เธอนั้นจับตัวไอแซคมาเป็นเพราะไอแซคนั้นถือว่าเป็นคนที่แมรี่รักและไว้ใจมากที่สุดดังนั้นไอแซคก็สามารถเป็นตัวล่อให้กับเธอได้ดอลลี่จึงเข้ามาแจ้งกับเมอร์ซี่ว่าในตอนนี้คุณหมอและคอตตันเมเทอร์กำลังพลิกเมืองตามหาไอแซคอยู่ทางฝั่งของเมอร์ซี่นั้นก็เริ่มบ้าอำนาจขึ้นทุกทีเธอไม่สนใจคำพูดของใครเธอสนเพียงแต่ว่าหลังจากนี้เธอจะทำยังไงต่อไปเพื่อคนแมรี่ลงมาจากบัลลังก์ภาพได้ตัดไปที่จอห์นอัลเดนที่กำลังสวมรอยเป็นชายหน้ากากอีกาเขาได้มายังแท่นประหารกลางเมืองซึ่งมันเป็นที่ที่คุมขังนักโทษรวมกันเมื่อจอห์นอัลเดนได้มาถึงเขารีบปลดกุญแจห้องขังทั้งหมดเพื่อให้ทุกคนที่ถูกขังนั้นออกไปให้หมดคอตตอนเมเทอร์ได้มาหาแมรี่ซิบลีเป็นการส่วนตัวฝั่งแมรี่ที่ได้เห็นคอตตอนก็บอกกับคอตตอนทันทีว่าเจ้าไม่ควรมายังเมืองแห่งนี้ข้าบอกให้เจ้ารีบออกไปจากเมืองแห่งนี้ซะแต่ที่คอตตอนมาที่นี้ก็เพื่อจะบอกว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นตามสิ่งที่เขาได้คิดไว้ทั้งหมดแต่ทำไมถึงไม่มีคนเชื่อเขาคอตตอนมาย้ำเตือนกับแมรี่ว่าแท้จริงแล้วต้นกำเนิดของโรคระบาด ทั้งหมดมันเกิดมาจากผลมาล้ำลูกนี้เขาคิดว่าพ่อของเขาคิดผิดที่คิดว่าแมรี่นั้นเป็นแม่มดซึ่งฉากนี้ผมก็คิดว่าคอตตอนมันจะรู้ว่าแมรี่นั้นคือแม่มดแต่ที่จริงแล้วคอตตอนมันก็เป็นคอตตอนอยู่วันยังคำแถมยังบอกว่าพ่อของเขาคิดผิดที่คิดว่าแมรี่เป็นแม่มดและคนทั้งเมืองก็คิดผิดว่าจอห์นอัลเดนนั่นคือพ่อมดแมรี่จึงได้บอกสิ่งที่เธอรู้ให้กับคอตตอนว่าในตอนนี้จอห์นอัลเดนได้ตายไปแล้วตายไปโดยที่ไม่มีใครรู้เรื่องของเขาเลยคอตตอนกล่าวเสียใจกับเพื่อนรักคนเดียวที่เขามีเขาไม่ทันที่จะพูดคำว่าขอโทษให้กับเพื่อนเลยแต่จอห์นอัลเดนก็ต้องจากไปซะแล้วฉากนี้มันทำให้แมรี่น้ำตาซึมเลยทีเดียวแมรี่กล่าวว่าทุกคนก็คิดอย่างนั้นข้าขอพูดสิ่งที่ข้าไม่เคยได้พูดสักหน่อยนะจอห์นอัลเดนเป็นชายคนเดียวที่ข้ารักแต่ที่น่าเศร้าที่สุดก็คือเขาตายโดยที่ไม่มีใครรู้เลยเธอพูดโดยที่น้ำตาของเธอไหลลงมาอาบแก้มภาพตัดมาที่คุกใต้ลานประหารอีกครั้งในตอนนี้คนที่ถูกขังไว้ในคุกได้หนีออกไปหมดแล้วเหลือไว้เพียงแค่ศพของสมาชิกสภาเมืองนั่นก็คือคอวินนั่นเองครับจอห์นอัลเดนได้คว้าศพของสมาชิกสภาเมืองพร้อมกับทิ้งกระดาษข้อความไว้ในปากของคอวินว่าคนโกหกแมรี่ที่เข้ามาในเหตุการณ์พอดีมาได้กล่าวด่าว่าฮาธอนว่าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงแทนประหารมันอยู่ที่กลางเมืองแท้ๆทำไมเจ้าถึงทำให้มันพลาดเกิดเรื่องนี้ได้เจ้าอย่าลืมว่าเจ้าเพิ่งถูกแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการซึ่งมันยังไม่ถึง2วันมันก็ทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในเมืองซาเลมแห่งนี้เจ้าต้องรีบนำตัวคนที่ทำแบบนี้นำขึ้นไปแขวนคอให้ได้ในตอนนี้เจ้าล้มเหลวในฐานะผู้รักษากฎหมายแล้วและคำพูดนี้มันก็ทำให้ฮาธอนนั้นหงอยเป็นหมาเลยทีเดียวแมรี่จึงได้เข้ามาคุยกับทิทูบาจากที่เธอได้ไปหาเพทรัสแล้วเขากลับไม่พบว่าใครกันแน่ที่เป็นคนทำเพราะชายคนนั้นถูกปิดบังด้วยอะไรบางอย่างซึ่งแสดงให้เห็นว่าศัตรูคนนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนแต่แมรี่ก็ได้กล่าวออกมาว่าพวกนั้นได้ทำผิดพลาดเอาไว้แล้วเพราะเขาดันทิ้งศพของเหยื่อเอาไว้เราจะได้ตัวพวกมันแน่ทางด้านแอนเฮลที่กลับมาอย่างบ้าเธอได้ใช้เลือดของเธอลงนามในคัมภีร์แห่งเงาเล่มนี้แล้วสัตว์ที่เป็นทูตรับใช้ของเธอก็ปรากฏขึ้นซึ่งสัตว์ที่เป็นทูตรับใช้ของเธอมันคือหนูและเธอก็ชอบหนูตัวนี้มากเธอได้ตั้งชื่อหนูของเธอว่าบราวน์เจนกินเธอก็ได้เริ่มเขียนบันทึกของเธอลงไปเธอเขียนเล่าในสมุดว่าเธอได้ลงมือฆ่าแล้วทั้งหมด3คนและมันก็รวมถึงพ่อแม่ของเธอด้วยและเธอก็ได้สัญญาต่อหนังสือเล่มนี้และสัญญาต่อเจ้าหนูที่ชื่อว่าบราวน์เจนกินสัญญาต่อตัวเองว่าเธอจะใช้พลังที่อยู่ในร่างกายของเธอใช้มันเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและเธอจะไม่ทำอันตรายต่อสิ่งใดภาพตัดไปที่คุณหมอเวนไรท์ในตอนนี้เขากำลังชันสูตรศพคอวินอยู่คุณหมอเวนไรท์ได้บอกกับแมรี่ว่าสาเหตุที่คอวินตายไปนั้นมันเกิดจากการที่เขาขาดเลือดตายแต่ทว่าลิ้นของเขานั้นกลับไม่ได้ถูกตัดไปแต่ที่จริงแล้วคอวินนั้นกัดลิ้นตัวเองจนตายคุณหมอได้ใช้นิ้วของแมรี่สอดลงไปในปากของคอวินเพื่อให้เธอเชื่อว่าคอวินนั้นกัดลิ้นของตัวเองจริงๆหลังจากที่แมรี่ได้สอดนิ้วลงไปในปากของคอวินเธอก็ได้ขอให้คุณหมอพาเธอออกไปสู่อากาศข้างนอกเธอรู้สึกเวียนหัวหลังจากที่ได้เห็นศพของคอวินแต่แท้ที่จริงแล้วมันเป็นแผนของเธอเธอได้เตรียมกับทิทูบ้าไว้ก่อนหน้านี้ว่าให้ทิทูบ้านั้นแอบย่องเข้าไปด้านหลังและทำการเลื่อนนิ้วมือของคอวินออกมาโดยที่มีแมรี่นั้นช่วยถ่วงเวลาคุณหมอคอวินไว้จังหวะที่แมรี่นั้นกำลังพยายามถ่วงเวลาเอาไว้ดูเหมือนว่าดีกรีความร้อนร้อนของทั้งคู่นั้นจะเริ่มปะทุขึ้นมาอีกครั้งมันทำให้ฉากนี้ก็มีช็อตเด็ดๆระหว่างทั้งคู่ด้วยครับทางด้านทิทูบาก็สามารถตัดนิ้วของคอวินออกมาได้สำเร็จเมื่อทิทูบาและแมรี่ได้นิ้วของคอวินมาแล้วทางคู่จะได้เริ่มพิธีกรรมเพื่อหาว่าใครกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังของเรื่องทั้งหมด
และทั้งสองก็ได้เห็นภาพนิมิตขึ้นมาว่า Noggerhost ใช่แหละครับในตอนนี้จอห์นออเดนกำลังซ่อนตัวอยู่ที่ Noggerhost ซึ่งมันเป็นที่ที่มีโรคระบาดหนักที่สุดและมันก็เป็นที่ที่สามารถซ่อนตัวได้อย่างดีแต่ไม่ทันไรจอห์นออเดนก็ได้ยินเสียงของแมรี่ซิบลีเหมือนว่าแมรี่และทิทูบ้ากำลังมุ่งมาทางนี้แมรี่ใช้นิ้วของโควินชี้ตำแหน่งว่าผู้ก่อเหตุนั้นอยู่ที่ตำแหน่งไหนและมันก็ชี้ตรงมาที่ตำแหน่งของบ้านที่จอห์นออเดนอาศัยอยู่จอห์นออเดนที่รู้ตัวว่ามีคนกำลังมาทางนี้เขาจึงรีบสวมถุงยาอำพรางตัวที่ชาวอินเดียนั้นให้เข้ามาก่อนหน้านี้และของชนิดนั้นมันก็สามารถปิดบังตัวตนของเขาได้ดีแต่ทว่ามันกลับมีข้อเสียอะไรบางอย่างเมื่อจอห์นออเดนยิ่งสวมมันนานเท่าไหร่รอยหยักที่อยู่บนตัวมันจะรีบเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจริงรอยหยักเพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่มันจะทำให้จอห์นออเดนเจ็บปวดมากขึ้นและในจังหวะหนึ่งเหมือนแมรี่สัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างแต่เธอกลับไม่เห็นมันแต่ทว่าทิทูบ้าก็เข้ามาบอกว่ามันน่าจะหนีออกไปแล้วและทางคุกก็รีบเดินออกไปจากห้องของจอห์นออเดนเมื่อแมรี่และทิทูบ้าได้เดินไปยังบ่อน้ำที่อยู่ท่ามกลางเมืองน็อกเกอร์โฮสทางคุกก็ได้สัมผัสอะไรบางอย่างในบ่อน้ำแห่งนั้นและนี่ก็ทำให้ทางคุกเชื่อว่าต้นเหตุมันน่าจะมาจากสิ่งนี้แน่ๆมันทำให้แมรี่จำเป็นที่จะต้องทำเครื่องรางวารีเพื่อปิดผนึกบ่อแห่งนี้ไม่ให้พวกมันกลับมาอีกแต่ครั้งนี้แมรี่จะให้แอนเฮลเป็นคนทำแทนแต่กลับมาที่ทางฝั่งเมอร์ซี่เธอได้ทำการกรีดร่างของไอแซคเพื่อเตรียมในการทำพิธีกับร่างของไอแซคนอกจากไอแซคจะต้องเจ็บปวดกับโรคฝีดาษแล้วเขาก็ต้องมาเจ็บปวดกับบาดแผลที่เมอร์ซี่สร้างไว้อีกดอลลี่ที่เห็นแล้วก็รู้สึกสงสารจับใจเขาพยายามห้ามเมอร์ซี่ว่าพอได้แล้วแต่เธอก็กลับถูกเมอร์ซี่ซ้อมเมอร์ซี่ได้เตะดอลลี่ไม่ยั้งแต่ด้วยความใจพระเอกอย่างไอแซคก็บอกกับเมอร์ซี่ว่าหยุดสักทีอย่าทำดอลลี่มาทำข้าแทนซะดอลลี่ไม่ได้ทำผิดอะไรแมรี่และแอนเฮลก็ได้กลับมายังบ่อน้ำแมรี่เธอได้สั่งให้แอนเฮลลงไปในบ่อและนำสัตว์กดน้ำจนตายและน้ำก็จะถูกเติมเต็มในเครื่องรางวารีแค่นี้ก็จะเป็นอันเสร็จพิธีปิดผนึกบ่อแต่ทางฝั่งแอนเฮลนั้นเธอกลับไม่ยอมทำเพราะเธอนั้นเป็นคนที่กลัวที่แคบมาตั้งแต่เด็กอีกทั้งยังต้องนำสัตว์ไปกดน้ำจนตายเธอบอกเธอไม่สามารถทำมันได้มีวิธีอื่นอีกไหมมันจึงทำให้แมรี่ต้องใช้กำลังแทนเธอได้บังคับร่างของแอนเฮลและบังคับให้เธอโดดลงไปในบ่อจนสุดท้ายแอนเฮลก็ยอมทำในที่สุดเมื่อเธอได้ลงไปในบ่ออันคับแคบในบ่อแห่งนั้นก็มีหนูเยอะแยะเต็มไปหมดไม่เว้นแม้แต่แมลงสาบและการกระทำต่อไปที่เธอต้องทำผมขอเตือนทาสแมวทุกคนก่อนนะครับว่าฉากนี้อาจจะกระทบต่อจิตใจผู้เป็นทาสแมวเป็นอย่างมากรวมถึงแอดด้วยคนใครที่ไม่พร้อมก็สามารถกดข้ามฉากนี้ได้เลยครับแอดให้เวลา3นาทีครับ1 2เมื่อแอนเฮลได้เปิดถุงที่แมรี่หิ้วมาให้ก็พบว่ามันคือลูกแมวสีส้มที่ได้ร้องอ้อนวอนขอชีวิตเธอได้ทำการกัดฟันปิดถุงและกดมันลงไปในน้ำแต่ทว่าในวินาทีนั้นมันกลับมีแม่มดที่เคยกดน้ำแมรี่ก่อนหน้านี้โผล่ขึ้นมาอยู่ข้างๆเธอและในตอนนี้มันพยายามกดหัวของแอนเฮลลงไปในน้ำทำให้แอนเฮลไม่สามารถไร้เวทมนต์ปิดผนึกบ่อน้ำแห่งนี้จนในสุดท้ายเธอสามารถใช้โอกาสตอนที่เธอลอยขึ้นมาบนผิวน้ำและไร้เวทมนต์ไปทีละท่อนทีละท่อนและเธอก็สามารถสะกดเครื่องรางวารีได้สำเร็จแอนเฮลที่กลับมาบ้านก็เริ่มเขียนบันทึกลงไปในคัมภีร์แห่งเงาเธอบอกว่าเสียงของแม่มดที่อยู่ในบ่อน้ำแห่งนั้นมีเสียงคล้ายกับคอร์เตสวอลมาเบิร์กตัดกลับไปที่ทางฝั่งของแมรี่เธอได้หยิบสมุดเล่มหนึ่งที่คล้ายกับของแอนเฮลเมื่อเธอเปิดขึ้นมามันกลับว่างเปล่าเธอได้ถุยน้ำลายลงไปในสมุดเล่มนั้นและฉลมน้ำลายจนทั่วหน้าปรากฏว่าบันทึกที่แอนเฮลได้เขียนขึ้นมันปรากฏขึ้นมาบนหน้าที่แมรี่กำลังอ่านอยู่และนี่ก็แสดงว่าแอนเฮลกำลังถูกหลอกอยู่เต็มๆจู่ๆก็มีเสียงเคาะประตูจากคุณหมอเวนไรท์คุณหมอเวนไรท์ได้บอกกับแมรี่ว่าในตอนนี้โรคฝีดาษแพร่กระจายรวดเร็วมากกว่าทุกทีทางฝั่งของแมรี่ก็ยังตกใจว่าคุณหมอเวนไรท์นั้นรีบเข้ามาได้ยังไงทั้งๆที่เธอนั้นไม่ได้เชิญมันเหมือนเป็นการบุกรุกบ้านของเธอถ้าสามีของข้าจับได้ท่านก็อาจจะถูกแขวนคอได้เลยนะไม่นานแมรี่ก็เดินขึ้นไปชั้นบนของห้องและทั้งคู่ก็ได้เล่นบทราชินีและชูรักสุดเร่าร้อนแหมผมอยากแนะนำให้ทุกคนไปดูฉากนี้จริงๆครับต้องบอกว่าความเร่าร้อนของสองคนนี้ขนาดนรกยังต้องอายเลยครับและฉากสุดท้ายก็เป็นฉากของคอตตอนที่กำลังนั่งเสียใจกับเรื่องที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นพ่อของเขาที่จากไปและเพื่อนรักของเขาที่จากไปโดยไม่ทันจากลาจู่ๆก็ได้มีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาในห้องของเขาเมื่อคอตตอนได้หันไปมองใบหน้าของเขานั้นตกตะลึงเหมือนเห็นผีและสะบดคำหนึ่งขึ้นมาว่าเจ้าตายไปแล้วนี่และแล้วคอตตอนเมเธอร์ก็โดนชายคนนั้นทุบลงไปEP ที่5ทะเลสีแดงกำภาพได้เปิดมาที่คอเตสอิงกริดและชายอีกคนที่เธอเรียกว่าลูกชายลูกชายของเขาได้พูดถึงเรื่องที่คอเตสอิงกริดนั้นได้ลักลอบไปจมผิดและลิ้มรสเลือดของแมรี่ซิบลีลูกชายของเขาได้ขอร้องอ้อนวอนว่าอยากจะขอลิ้มรสเลือดของแมรี่ซิบลีบ้างเพราะก่อนหน้านี้เธอเคยให้ลูกได้ลองลิ้มรสเลือดของแอนเฮลมาแล้วดังนั้นเขาจึงอยากจะขอลิ้มรสของแมรี่บ้างแต่ทว่าเมื่อเป็นเลือดของแมรี่ซิบลีนั้นคอเตสอิงกริดกลับห่วงและไม่ยอมให้ลูกชายได้ลิ้มลองแต่สุดท้ายเธอก็ยอมให้ลูกชายได้ลิ้มลองเลือดของแมรี่แต่มีข้อแม้ว่าจะได้ลิ้มลองเพียงครั้งเดียวเท่านั้นซึ่งวิธีการลิ้มลองเลือดนั้นคือการจูบริมฝีปากของเธอเพื่อลิ้มลองรสชาติของคนที่เธอเคยกัดก่อนหน้านี้เมื่อลูกชายของเธอได้ลิ้มลองรสเลือดของแมรี่กลับติดใจและอยากจะลองอีกครั้งแต่อิงกริดก็ไม่ให้ลูกชายลิ้มลองเป็นครั้งที่สองซึ่งลูกชายของเธอก็คิดว่าบางทีเขาเทสอิงกริดอาจจะห่วงเขาเพราะถ้าหากได้ลิ้มลองเลือดของแมรี่ขึ้นมาเขาจะรู้สึกติดใจและไปอยู่กับแมรี่แทนในฉากนี้นางก็ได้เผยร่างที่แท้จริงของเขาเทสอิงกริดร่างที่แท้จริงของเธอนั้นเปื่อยยุ่ยและเน่าเฟะไปหมดแล้วแต่ทว่าเธอได้ใช้เลือดของหญิงสาวบริสุทธิ์ใช้ในการซ่อมแซมร่างกายของเธอให้กลับมาสวย
ยงามและอ่อนไหวหลังเช่นเคยและในตอนสุดท้ายลูกชายของเธอก็ได้ตอบแทนเธอโดยการนำร่างของหญิงสาวมาติดไว้กับเพดานและนำก๊อกเปิดน้ำแทงลงไปที่คอเพื่อให้เลือดนั้นได้ไหลรื่นลงมาที่เธอทางฝั่งของแมรี่ที่เพิ่งตื่นขึ้นมาจากคืนที่เราร้อนลูกชายของเธอนั่งมองเธอที่กำลังตื่นอยู่ลูกชายได้ถามแม่ว่าเมื่อคืนแม่เป็นอะไรร้องเสียงดังโหยหวนเหมือนทำให้ผมกลัวแมรี่เลยบอกลูกชายว่าเธอแค่ฝันร้ายแต่ลูกชายของเขาก็ตอบกลับมาว่าหน้าของแม่ไม่เหมือนคนที่กลัวเลยแมรี่เริ่มสงสัยว่าลูกของเธอนั้นยืนดูตั้งแต่เมื่อไหร่จนเธอได้เริ่มดุและถามลูกว่าเจ้าเห็นอะไรและลูกของเธอก็วิ่งหนีไปดิทูบาก็เข้ามาแซวเธอว่าหวังว่าหมอคนเก่งจะรักษาอาการใดก็ตามที่เจ้ากำลังป่วยอยู่ได้แมรี่จึงได้อ้างว่าแท้จริงแล้วเธอต้องการที่จะกระตุ้นพลังของตัวเองเท่านั้นและเรื่องด่วนที่ดิทูบามาหาในตอนนี้ก็คือผู้ตรวจการฮาร์ฟอนได้เรียกเหล่าสภาเมืองมาประชุมร่วมกันตอนเที่ยงครูรู้ว่ามันจะต้องไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนภาพตัดไปที่ทางฝั่งของจอห์นเอาเดนในตอนนี้เขากำลังหงุดหงิดและค้นห้องของจอห์นเอาเดนจนทำให้ห้องนั้นเละเทะไปหมดโดยมีคอตตอนเมเธอร์นั้นถูกมัดไว้กับเก้าอี้คอตตอนนั้นที่ได้เห็นและรู้สึกว่าจอห์นเอาเดนนั้นเปลี่ยนจากเมื่อก่อนไปแล้วเขาจึงถามว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่กับจอห์นเอาเดนจอห์นเอาเดนจึงได้ตอบไปว่าเขาใช้ไฟสู้กับไฟในวินาทีนั้นจอห์นก็ได้พบหน้าของสมุดเล่มหนึ่งที่เขียนไว้ว่าลูกหลานของแม่มดก็คือแม่มดเช่นกันจอห์นเอาเดนนั้นได้เข้ามาคุยกับคอตตอนเมเธอร์คอตตอนนั้นไม่พอใจมากที่จอห์นเอาเดนนั้นเอาแต่ทำลายข้าวของเขาซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้ว่าตำราและของสะสมเป็นสิ่งที่เขารักมากคอตตอนกล่าวว่าข้ารู้ว่าเจ้าเกลียดครอบครัวของข้าจอห์นเอาเดนจึงได้ตอบกลับไปว่าแท้จริงในตอนนี้ข้ากำลังทำงานที่พ่อเจ้ายังทำไม่เสร็จคอตตอนจึงได้เสนอว่าข้ารู้จักศัตรูที่เจ้ากำลังล่ามากกว่าใครดังนั้นเรามาร่วมมือกันเถอะทางฝั่งของจอห์นเอาเดนนั้นในตอนนี้เขาไม่เห็นด้วยเขาต้องการที่จะล่าแมวมดเพียงลำพังถัดมาที่แอนเฮลที่กำลังคุยกับสัตว์ที่เป็นทูตรับใช้ของเธอหรือเจ้าหนูเจนกินนั่นเองเราสังเกตดีๆในตอนนี้เจ้าหนูเจนกินนั้นรับประทานอาหารทั่วไปไม่เหมือนกับสัตว์ที่เป็นทูตรับใช้ตัวอื่นๆที่จะให้อาหารผ่านจุดบริเวณใดบริเวณหนึ่งของร่างกายและมันยังคงคลุมเครือว่าเจนกินนั้นเป็นทูตรับใช้จริงหรือเปล่าและแล้วก็มีใครสักคนมาเคาะประตูหน้าบ้านของเธอก็พบว่ามันคือผู้ตรวจการฮาธอนฮาธอนได้กล่าวมาบอกว่าก่อนหน้านี้ที่เธอเข้ามาในเมืองซาเลมมันมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนั่นก็คือมีเจ้าหน้าที่คนนึงตายไปอย่างโหดเหี้ยมและอีกคนก็กลัวหัวโหดเลยทีเดียวในตอนนี้เธอเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยซะแล้วถึงแม้แอนเฮลจะอ้างยังไงว่าเธอไม่ได้ทำแต่ทว่ายศของผู้ตรวจการนั้นสามารถที่จะทำอะไรก็ได้กับผู้ต้องสงสัยฮาธอนกล่าวว่าเธออาจจะเผาแอนเฮลเลยก็ได้ฮาธอนจึงได้เสนอว่ามีทางเดียวที่เธอจะสามารถรอดจากเรื่องนี้นั่นก็คือยอมให้เธอแต่งงานกับเขาเมื่อเป็นภรรยาผู้ตรวจการแล้วใครๆก็ไม่กล้ายุ่งและเธอก็จะรอดจากการเป็นผู้ต้องสงสัยแน่นอนครับว่าแอนเฮลก็ต้องไม่ยอมสิครับเธออ้างว่าเธอยังไม่พร้อมกับเรื่องนี้เพราะพ่อแม่ของเธอเพิ่งได้จากไปแท้ๆเธอคงยังไม่พร้อมที่จะแต่งงานในตอนนี้ก่อนที่ฮาธอนจะเดินออกไปจากบ้านเขาได้คูแอนเฮลบอกว่ารีบๆคิดให้ไวซะตัดกลับมาที่ทางฝั่งเมอร์ซีและตอนนี้เธอกำลังเตรียมพร้อมที่จะรับประทานอาหารซึ่งอาหารของเธอมื้อนี้ก็คือไอแซคนั่นเองครับทั้งนักบวชลูอิสหรือพ่อของเธอในตอนนี้เขาไม่ได้สนใจสิ่งที่ถูกหรือผิดแล้วเขาเอาแต่เพิกเฉยและยอมทำตามลูกทุกอย่างแต่กลับกันกับทางฝั่งของดอลลี่เธอเห็นใจไอแซคมากๆขนาดแผลที่เป็นโรคฝีดาษยังไม่หายเขาก็ต้องถูกเชิญมาเป็นอาหารซะแล้วและเมอร์ซีก็เริ่มเชิญเนื้อของไอแซคและรับประทานไปทีละชิ้นทีละชิ้นเธอยังได้บอกกับไอแซคว่าเมื่อข้ากินเจ้าจนตายข้าสัญญาว่าข้าจะควบคุมวิญญาณของเจ้าแต่กลับไปที่ทางฝั่งของแมรี่ซิบลีในตอนนี้เธอกำลังเตรียมอะไรบางอย่างกับจอร์ดเพื่อเตรียมที่จะเข้าประชุมกับสภาเมืองในตอนเที่ยงจอร์ดนั้นรู้สึกพอแล้วที่ต้องโกหกเหล่าสภาเมืองเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำผิดมหันต์มากพอแล้วแต่แมรี่ก็ได้ด่าให้จอร์ดเสนียวตัวเองว่าในตอนนี้ชีวิตของเจ้าอยู่ในกำมือของข้าถ้าเจ้ายังอยากใช้ชีวิตอย่างปกติลิ้มลองอาหารอย่างเหมือนคนปกติเจ้าก็ต้องทำตามที่ข้าสั่งจนในตอนสุดท้ายจอร์ดก็ยอมทำตามซึ่งตอนนี้ผมก็รู้สึกสงสารในตัวจอร์ดขึ้นมาแล้วล่ะครับเขาต้องเลือกที่จะยอมทำผิดเพราะจะได้ไม่ต้องกลับไปทรมานทรกรรมอย่างเคยทางฝั่งของแอนเฮลที่กำลังรอแมรี่อยู่จู่ๆลูกชายของแมรี่ก็เข้ามาบอกกับแอนว่าผมของเจ้าสีแดงเหมือนดังไฟกลิ่นมันช่างคล้ายอบเชยข้าสงสัยถ้าเกิดว่าโดนเผามันจะเป็นยังไงนะแอนถึงกับตกตะลึงกับคำพูดของเด็กชายตัวน้อยแต่แล้วแมรี่ก็เดินเข้ามาลูกชายของเธอก็วิ่งหนีไปแมรี่กล่าวว่าเด็กชายคนนั้นเป็นญาติจากฝ่ายของจอร์ดแต่ไม่ได้บอกตรงๆว่าเป็นลูกชายของเธอสาเหตุที่แอนเฮลมาที่นี่เพื่อที่จะบอกแมรี่ว่าฮาธอนได้บังคับให้เธอแต่งงานกับเขาเพื่อปกปิดกับเรื่องที่เกิดขึ้นในคืนนั้นแมรี่จึงได้ตอบกลับมาดื้อว่าแต่งงานกับเขาซะแอนเฮลก็ค้านขึ้นมาทันทีว่าเจ้าสัญญากับข้าว่าเจ้าจะปกป้องข้าแมรี่ได้ให้เหตุผลว่าในโลกใบนี้เราต้องหวังพึ่งผู้ชายเพื่อที่พวกเราจะได้หวังพึ่งอำนาจของเขาดังเช่นเธอที่ยอมให้จอร์ซิบลีย์ลวนลามเพื่อแลกกับอำนาจที่เธอได้มาแอนเฮลเธอไม่ยอมและบ่นกลับไปว่าข้ายอมตายกับโรคฝีดาษดีกว่ามาแต่งงานกับเจ้าฮาธอนแมรี่ได้บอกแอนเฮลว่ามันมีอีกตัวเลือกหนึ่งนั่นก็คือทำยังไงก็ได้ให้ได้แต่งงานกับคอตตอนเพราะตระกูลเมเธอร์นั้นเป็นถึงหนึ่งในผู้ก่อตั้งเมืองแห่งนี้เมื่อตัวเลือกสุดท้ายเป็นคอตตอนแอนเฮลกลับเห็นด้วยและยอมรับกับวิธีนี้ลึกๆนั้นเธอแอบชอบคอตตอนอยู่แล้วแมรี่บอกว่ามันอาจจะเป็นไปได้ยากเพราะสิ่งเดียวที่คอตตอนจะแต่งงานด้วยก็คือหนังสือและของสะสมพวกนั้นหรือไม่ก็เป็นโสเพณีที่ชื่อว่ากลอเรียนาดังนั้นวิธีที่เจ้าจะพิชิตใจของคอตตอนนั้นก็คือการใช้เวทมนต์นั่นเองซึ่งมีเงื่อนไขว่าเธอต้องใช้สิ่งของของเธอแลกกับของเขาและสังเวยสิ่งที่เจ้ารัก
แมรี่จึงเขียนคาถาลงไปในกระดาษเพื่อใช้ไร้ในการประกอบพิธีนั้นแต่ทว่าคาถานี้จะต้องแลกมาด้วยข้อมูลอย่างหนึ่งนั่นก็คือแอนเฮลจะต้องเล่าเรื่องของเคาเตสอิงกริดให้ฟังแอนเฮลเธอสะดุ้งขึ้นมาเลยเนื่องจากเธอไม่เคยเล่าเรื่องเคาเตสอิงกริดให้ใครฟังแต่แมรี่เธอรู้เรื่องนี้ได้ยังไงแอนเฮลจึงรู้ทันทีได้ว่าแมรี่น่าจะรู้มาจากสมุดบันทึกของเธอซึ่งก่อนหน้านี้แมรี่เคยบอกไว้ว่าจะไม่มีใครสามารถอ่านคัมภีร์แห่งเงาของเธอได้เว้นแต่เจ้าของคัมภีร์เท่านั้นเธอรู้แล้วว่าในตอนนี้เธอโดนแมรี่หลอกแล้วจนในตอนสุดท้ายแอนเฮลก็ยอมเล่าให้แมรี่ฟังตัดกลับมาที่ทางฝั่งดอลลี่เธอได้ทำความสะอาดแผลของไอแซคที่ถูกเมอร์ซีได้กินไปดอลลี่บอกกับไอแซคว่าในตอนนี้จิตใจของเมอร์ซีนั้นมีแต่ความขับแค้นและความเกลียดชังเต็มไปหมดแต่ทางด้านไอแซคก็บอกว่าเขามาลงที่ข้าดีกว่าลงที่เจ้าข้าไม่อยากเห็นเจ้าถูกทำร้ายอีกแล้วเพราะในตอนนี้ชีวิตข้าไม่มีอะไรดีแล้วแต่ดอลลี่ก็ไม่ได้เห็นอย่างนั้นดอลลี่คิดว่าไอแซคนั้นเป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งตั้งแต่ที่เธอได้เห็นไอแซคครั้งแรกสายตาของไอแซคนั้นไม่มีแม้แต่ความเกลียดชังมีแต่การให้อภัยเท่านั้นดอลลี่ได้บอกคำพูดสุดท้ายกับไอแซคว่าถึงแม้เราจะไม่เหลืออะไรเลยแต่ชีวิตก็ยังมีทางเลือกทางด้านจอห์นเดนก็ได้เอามีดจี้ไปที่คอของคอตตอนและบอกว่าจะให้ใครรู้ไม่ได้ว่าข้ายังไม่ตายแต่ทางด้านของคอตตอนนั้นกลับน้อมรับความตายเขาได้บอกกับจอห์นเดนว่าฆ่าเขาเถอะเขาพร้อมที่จะลงนรกแล้วและคอตตอนก็ได้เล่าเรื่องของแมรี่ให้ฟังว่าก่อนหน้านี้เธอได้พบกับนางนางได้บอกกับตอนว่าจอห์นเดนนั้นเป็นชายคนเดียวที่เขาเคยรักคอตตอนนั้นไม่เคยเห็นแมรี่เป็นแบบนี้มาก่อนเขารู้สึกได้ว่าแมรี่นั้นพูดออกมาจากใจจริงๆคำพูดนี้มันก็ทำให้จอห์นเดนนิ่งไปสักพักและแล้วก็มีเสียงของแอนเคาะประตูห้องของคอตตอนคอตตอนนั้นได้ออกมาเปิดประตูอย่างปกติโดยที่มีจอห์นเดนนั้นใช้มีดจี้อยู่ข้างๆแอนเฮลเธอบอกว่าเธอต้องการที่จะมาปรึกษากับคอตตอนเรื่องที่ว่าตอนนั้นต้องการให้เธอแต่งงานกับเขาเธอบอกว่าเธอควรแต่งงานหรือเปล่าคอตตอนก็ถามกลับว่าเธอรักเขาหรือเปล่าล่ะแอนเฮลก็ได้ตอบแบบลองใจคอตตอนว่ามันสำคัญด้วยเหรอถ้าเกิดว่าฉันเป็นเมียผู้ตรวจการมันก็จะช่วยทำให้ฉันมีอำนาจมากยิ่งขึ้นทางด้านคอตตอนเมเธอที่กำลังลุกลี้ลุกลนเพราะมีมีดกำลังจี้ท้องเขาอยู่เขาจึงบอกแอนเฮลไปว่าในตอนนี้มันไม่เหมาะข้าขอโทษทีข้าไม่มีคำตอบให้และแอนเฮลก็โน้มตัวเข้ามาจูบคอตตอนทันทีในวินาทีนั้นก่อนที่คอตตอนจะปิดประตูไปเธอได้แอบทิ้งเชือกมัดผมไว้และทางด้านเธอก็ได้เศษผมของคอตตอนมาและคอตตอนที่ได้หันกลับมาหาจอห์นเอาเดนก็พบว่าจอห์นเอาเดนนั้นหนีออกไปทางประตูเรียบร้อยแล้วภาพได้ตัดไปที่โบสถ์กลางเมืองฮาร์ตอนขึ้นมาพูดกับทุกคนว่าในตอนนี้เมืองเซเลมเต็มไปด้วยผู้ที่บูชาปีศาจและโรคฝีดาษซึ่งมันเป็นสัญญาณจากพระเจ้าว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราต้องย้ายออกจากเซเลมเพื่อมุ่งไปสู่อย่างที่แห่งใหม่นั่นก็คือ South Carolina มันเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์และเป็นที่ที่ตระกูลฮาร์ธอนนั้นเป็นเจ้าของมา2ชั่วอายุคนแล้วและเขาสัญญาว่าเมื่อย้ายไปถึงที่แห่งนั้นและเขาจะขึ้นมาเป็นผู้นำที่นั่นในนามของโมเสสในเมืองแห่งนี้จอร์จซิบลีนั้นถือว่าเป็นยักษ์ใหญ่แต่ทว่ายุคของเขานั้นกำลังจะจบลงแล้วแต่ยุคของเรานั้นยังไม่จบดังนั้นเราจำเป็นที่จะต้องมีผู้นำคนใหม่พวกท่านเชื่อหรอว่าดินแดนแห่งนี้จะเดินหน้าต่อไปได้โดยการนำของใช้ที่แม้แต่จะยืนก็ยังไม่ไหวแมรี่พยายามให้จอร์จขึ้นมาคัดขานแต่ทว่าจอร์จยังคงเงียบและไม่ทำอะไรจนแมรี่ได้ขู่มาว่านี่มันจะเป็นโอกาสสุดท้ายที่จะหยุดความทรมานของเจ้าจอร์จก็สามารถลุกขึ้นมายืนเองโดยไม่มีคนค้ำจอร์จลุกขึ้นมากล่าวว่าฮาร์ธอนทันทีว่าโมเสสนะหรอเจ้ากล้าดียังไงตั้งตนว่าเป็นโมเสสความทนงตนของฮาร์ธอนนั้นเหมาะที่จะเป็นซาตานมากกว่าโมเสสซะอีกวาทกรรมของจอร์จซิบลีนั้นถือว่าไม่ธรรมดายิ่งนักเพราะเขานั้นจัดได้ว่าเป็นผู้ที่มีอำนาจที่เคยรุ่งเรืองมากที่สุดของเมืองแห่งนี้ไม่แปลกที่เขาจะมีวาทกรรมที่ยอดเยี่ยมมากขนาดนี้จอร์จสามารถพูดไปด้วยขนาดที่ว่าฝนตกกระหน่ำและฟ้าผ่าลงมามันจึงทำให้ชาวบ้านนั้นต่างกลับมาเริ่มใส่ในตัวของจอร์จซิบลีอีกครั้งหลังจากการประชุมจบลงแมรี่และทิทูบาก็ได้กลับมายังบ้านทั้งคู่ได้ใช้กล้องส่องทางไกลจนได้ไปพบเรือลำนึงที่มุ่งมาทางนี้แมรี่บอกว่าต้องใช้เรือลำนี้แน่นอนเมื่อเรือของเธอยิ่งใกล้เข้ามาทะเลก็จะเริ่มมืดมิดดังวายและน้ำก็จะเริ่มเดือดแรงขึ้นทิทูบาบอกว่ามีเรื่องนึงที่เหล่าแม่มดเท่าเคยเล่าเจ้าเคยสงสัยไหมว่าแม่มดเก่าหลายเผ่าพันธุ์ที่เคยหายไปมันไม่ได้หายไปเพียงเพราะนักล่าแม่มดแต่มันเป็นฝีมือของแม่มดตนนี้แต่แมรี่เธอกลับไม่กลัวแม่มดตนนี้เลยเธอไม่ได้สนใจเรื่องของประวัติศาสตร์แต่เธอสนใจเรื่องของอนาคตมากกว่าเนื่องจากเธอไม่ใช่แม่มดยุคเก่าเธอเป็นแม่มดยุคใหม่ทิทูบาเลยเสนอไปว่าเธอต้องการที่จะพาลูกชายของแมรี่ไปหลบซ่อนในป่าก่อนเพราะเนื่องจากถ้าเธอมาเมื่อไหร่มันจะต้องเป็นเรื่องอันตรายแน่นอนทางด้านเมอร์ซี่เธอมีแผนที่จะจัดการแมรี่ซิบลีภายในคืนนี้เริ่มจากการที่เธอจะควักหัวใจของไอแซคออกมาข้าก็จะกินมันและวิญญาณของไอแซคก็จะอยู่ในอายัดของข้าทางฝั่งดอลลี่ที่ได้แอบเข้ามาฟังพอดีก็พบว่ามันเริ่มท่าจะไม่ดีซะแล้วเธอได้รีบไปแก้มัดให้กับไอแซครีบจนกระทั่งที่ว่าเธอพยายามใช้มีดตัดเชือกไอแซคจนมีดที่คมๆนั้นเผลอไปบาดมือของไอแซคดอลลี่นั้นลุกลี้ลุกลนจนสิ่งของเริ่มตกลงมาจากพื้นและนักบัวลูอิสก็เริ่มสงสัยและขึ้นไปดูว่าข้างบนนั้นเกิดอะไรขึ้นบัวลูอิสได้พบว่าดอลลี่กำลังแอบพาไอแซคหนีไปจนดอลลี่ได้ตอบโต้ด้วยการเอาค้อนทุบไปที่หัวของนักบัวลูอิสมันจึงทำให้ดอลลี่และไอแซคหนีออกไปจากบ้านได้สำเร็จแมรี่เข้ามากล่าวชื่นชมกับจอร์ดว่าเขานั้นทำได้ดีมากแมรี่บอกว่าจอร์ดจะได้ทุกสิ่งที่เธอสัญญาเอาไว้นั่นก็คือเธอจะยอมนอนด้วยกับจอร์ดและสิ่งที่เธอได้ให้สัญญาไว้กับจอร์ดอีกมากมายแต่ตอนนี้เธอจะต้องทำงานบางอย่างให้เสร็จก่อนและในตอนนี้จอร์ดซิบลีก็ยินยอมให้แมรี่เอากบใส่เข้าไปในปากเพราะจอร์ดคิดว่าชีวิตของเขาน่าจะไม่เหลืออะไรแล้วนอกจากแมรี่
แมรี่และเทตูบ้าได้ใช้มนต์ถอดจิตอีกครั้งเพื่อที่เธอจะได้ใช้จิตของเธอขึ้นไปบนเรือของเคาเตสอิงกฤตเมื่อไปถึงยังเรือของเคาเตสอิงกฤตแมรี่ก็ได้เริ่มวางเพลิงบนเรือของเคาเตสซึ่งมันเป็นการเบี่ยงเบนจุดสนใจให้ทุกคนไปสนใจในจุดที่กำลังเกิดเหตุและเธอก็แอบย่องเข้าไปในเรืออย่างลำพังจนได้ไปถึงห้องนึงที่มีกระจกอยู่รอบๆเธอพบว่าในตอนนี้เคาเตสนั้นอยู่ที่บ้านของเธอเคาเตสนั้นสามารถทำให้เทตูบ้าหลับได้เพียงแค่เธอสัมผัสหัวของเทตูบ้าเพียงครั้งเดียวแมรี่ได้แต่ยืนอึ้งกับสิ่งที่เธอทำเคาเตสอิงกฤตกล่าวชื่นชมแมรี่ว่าน่าประทับใจยิ่งนักจะเป็นแค่แม่มดที่มาจากพรรคเอเซกธรรมดาแต่กลับสามารถเริ่มพิธีมหาเวทจนสำเร็จเธอได้กล่าวว่าเธอนั้นต่างจากแมรี่อย่างมากแมรี่นั้นเป็นแค่แม่มดที่ถูกสร้างขึ้นจำเป็นที่จะต้องอาศัยพลังของพรรคพวกโดยเธอเป็นฐานที่แข็งแกร่งมั่นคงที่สุดและมันต่างกับเธอตรงที่ว่าเธอนั้นไม่มีใครเลยเธอเป็นแม่มดด้วยกำเนิดและไม่จำเป็นต้องหวังพึ่งพลังของใครแมรี่รีบตอบว่าเขาเทสอิงกฤตทันทีว่าเจ้ามาเป็นแค่แม่มดผู้เย่อหยิ่งข้าต่างหากที่สามารถทำสำเร็จในสิ่งที่เจ้าล้มเหลวมาก่อนแมรี่ยังได้ตอบย้ำไปอีกว่าโอราชินีแม่มดผู้ล้มเหลวเจ้าเสียสิทธิ์ด้วยกำเนิดไปตั้งแต่ที่อินคริสเมเธอร์ชิงมันไปแล้วเมื่อพูดถึงอินคริสเมเธอร์นั้นมันทำให้เคาเตสอิงกฤตของขึ้นทันทีแมรี่กล่าวว่าข้าสามารถสำเร็จพิธีมหาเวทโดยไม่ต้องมีเจ้าทางด้านอีกร่างหนึ่งของเคาเตสอิงกฤตเธอกำลังสำรวจแต่ละห้องของบ้านซิบลีและเขาก็ได้เดินไปยังห้องหนึ่งเคาเตสอิงกฤตตอบกลับแมรี่ไปว่าจำเอาไว้หลังจากนี้เจ้าต้องการข้าเจ้าต้องการข้าถึงขนาดต้องมาอ้อนวอนข้าหลังจากนั้นแมรี่ก็ได้กลับมายังร่างทางฝั่งของเมอร์ซีนั้นเอาแต่อาละวาดต่อว่าพ่อของตนว่าให้มันเกิดเรื่องแบบนี้ได้ยังไงและภาพก็ตัดไปที่แอนเฮลอีกครั้งเธอได้เริ่มพิธีทำเสน่ห์ให้กับคอตอนเธอใช้ผมของคอตอนและร่ายมนต์จนพบว่าสิ่งของสุดท้ายที่ต้องสังเวยเธอพบว่าสิ่งที่เธอรักมันไม่เหลืออยู่แล้วเธอได้เหลือบตาไปเห็นเจ้าหนูเจนกินเธอบีบขยี้มันอย่างแรงจนเลือดไหลออกมาเธอคิดว่าเจ้าหนูเจนกินอาจจะเป็นสิ่งเดียวที่เธอรักหลังจากนั้นแอนเฮลก็ได้ทำการฝังศพของเจ้าหนูเจนกินแต่ทว่าในวินาทีนั้นกลับมีจอห์นออลเดนกำลังแอบมองแอนเฮลอยู่พร้อมกับถือกระดาษที่เป็นหน้าหนังสือใบหนึ่งที่เขาพบในห้องของคอตอนเมเธอร์และมันเขียนว่าลูกหลานของแม่มดก็คือแม่มดจอห์นออลเดนกำมีดสีแดงของเขาไว้แน่นเพื่อเตรียมที่จะเข้าไปแทงแอนเฮลและภาพก็ตัดไปแมรี่และทิทูบ้าที่กำลังพูดถึงเรื่องเคาเตสอิงกฤตทั้งคู่ได้เดินไปยังห้องของจอร์ซิบลีจนได้พบว่าจอร์ซิบลีนั้นได้ถูกมนต์ของเคาเตสอิงกฤตซึ่งมันเป็นเวทมนต์ที่ทำให้น้ำออกมาจากปากของจอร์ซิบลีจนไม่หยุดและนี่มันก็เป็นจุดจบของจอร์ซิบลีโทจอร์ดผู้น่าสงสารจอร์ดนั้นเขาได้เลือกฝังอยู่กับแมรี่แล้วแท้ๆและเขาก็กำลังจะได้รับของขวัญชิ้นงามจากแมรี่อย่างที่เขาไม่เคยได้มาก่อนแต่ทว่าโชคชะตาก็ดันจบชีวิตของเขาซะก่อน EP ที่6ไปพบกันณแสงจันทร์ส่องจากที่ก่อนหน้านี้จอร์ซิบลีได้ถูกคำสาปของเคาเตสอิงกฤตมันทำให้จอร์ดน้ำไหลออกจากปากไม่หยุดซึ่งมันคล้ายกับน้ำพุมนุษย์เลยทีเดียวแมรี่ซิบลีและทิทูบ้าที่ได้เข้ามาเห็นทั้งคู่ได้พยายามยื้อชีวิตของจอร์ซิบลีเอาไว้จนสักพักน้ำที่ไหลออกมามันก็ได้หยุดลงมันจึงทำให้แมรี่จำเป็นที่จะต้องใช้มนต์ปลุกชีพเพื่อที่จะฟื้นคืนชีพจอร์ซิบลีขึ้นมาเมื่อจอร์ซิบลีเริ่มได้สติขึ้นมาอีกครั้งน้ำมันก็กลับไหลออกมาจากปากของเขาอีกครั้งจนจอร์ดนั้นหมดสติไปเป็นครั้งที่สองน้ำที่ไหลออกมามันก็หยุดลงอีกครั้งและวิธีสุดท้ายแมรี่ได้เอามีดกรีดปากตัวเองเธอทำการฟื้นคืนชีพจอร์ซิบลีโดยใช้เลือดของเธอและจอร์ดก็ได้สติขึ้นมาอีกครั้งมันก็เป็นดังเช่นเดิมครับน้ำมันก็ได้ไหลออกจากปากของจอร์ซิบลีอีกครั้งจนในตอนสุดท้ายทิทูบาก็เข้ามาบอกว่าพอได้แล้วเพราะยิ่งเธอทำแบบนี้จอร์ซิบลีก็จะยิ่งทรมานสาเหตุที่แมรี่ต้องพยายามยื้อชีวิตของจอร์ซิบลีขนาดนี้เป็นเพราะว่าเธอนั้นต้องพึ่งพาอำนาจของจอร์ซิบลีเพื่อที่เธอนั้นจะยังสามารถเป็นผู้นำของเมืองแห่งนี้ได้แต่ทว่าในตอนนี้จุดจบของจอร์ซิบลีก็ได้มาถึงแล้วและหลังจากนี้เธอจะต้องทำยังไงต่อไปจอห์นออลเดนที่ต่อเนื่องจากก่อนหน้านี้เขาได้สะกดตามรอยแอนเฮลมาเพื่อที่จะฆ่าเธอเพราะตามที่หนังสือของคอตตอนเมเธอร์ได้บอกว่าลูกหลานของแม่มดนั้นก็เป็นแม่มดจอห์นออลเดนนั้นเชื่อเต็มใจแล้วว่าแอนเฮลนั้นคือแม่มดและตอนนี้เป้าหมายของเขาก็คือแอนเฮลนั่นเองจอห์นออลเดนได้ตามแอนเฮลจนไปถึงในเมืองและแน่นอนเมื่อเข้าไปในเมืองก็ต้องมีคนชุมเป็นธรรมดาจอห์นออลเดนที่กลัวว่าอาจจะมีคนจำเขาได้เขาจึงหยิบถุงยาอำพรางตัวขึ้นมาอีกครั้งและสวมมันเข้าไปเพื่ออำพรางตัวซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าก่อนหน้านี้หลังจากที่จอห์นออลเดนนั้นได้ใช้ถุงยาอำพรางตัวมันก็จะยิ่งทำให้รอยหยักที่อยู่บนตัวของจอห์นออลเดนเพิ่มมากขึ้นนั่นก็หมายถึงชีวิตของจอห์นออลเดนนั้นจะยิ่งสั้นลงจอห์นออลเดนก็สามารถฟื้นมันไปได้สักพักจนสุดท้ายเขาก็ตัดสินใจถอดมันออกเพราะเขาเริ่มรู้สึกว่าตัวเองนั้นไม่ไหวแล้วจนสุดท้ายจอห์นออลเดนก็ล้มเลิกการฆ่าแอนเฮลไปตัดมาที่ทางฝั่งผู้ตรวจการหาธอนตอนนี้เขากำลังร่วมเฉลิมฉลองกับกลุ่มคนที่จะย้ายไปตั้งถิ่นฐานที่เซาท์คาโรไลนาด้วยกันหาธอนกล่าวว่าเรือของเขานั้นจะมาถึงภายใน2วันนี้และชื่อของแอนเฮลนั้นก็จะเปลี่ยนไปเป็นแอนฮาธอนคอตตอนเมเธอร์ที่นั่งกงเล่าอยู่คนเดียวเมื่อได้ยินชื่อแอนฮาธอนเข้าหูตัวของเขาก็เริ่มอยู่ไม่เป็นสุขทันทีแถมแอนฮาธอนมันก็ยังบอกว่าเราจะนำตัวของแอนเฮลไปเปิดบริสุทธิ์ที่นั่นคอตตอนเมเธอร์ที่ได้ยินอย่างนี้ก็มุ่งเข้าไปเปิดหน้าของฮาธอนทันทีการต่อสู้ของทั้งสองนั้นบานปลายไปจนถึงนอกรานจนคนทั้งเมืองนั้นต่างต้องออกมาดูศึกชิงแอนเฮลระหว่างผู้ตรวจการฮาธอนและคอตตอนเมเธอร์ทางฝั่งของแอนเฮลนั้นเธอก็ยังสงสัยว่ามนต์เสน่ห์ที่เธอได้ร่ายให้กับคอตตอนเมเธอร์ไปมันได้ผลจริงหรือเปล่านะ
ฆ่าถึงกับปลิดชีพบราวน์เจนกินตัวน้อยและเลือกหนทางที่เป็นศาสตร์มืดเพื่อให้คอตตอนเมเทอร์นั้นเหลียวมองมาที่เธอสุจูก็มีเสียงดังออกมาจากนอกบ้านและมันก็คือเสียงของคอตตอนเมเทอร์และฮาธอร์นกำลังสู้กันซึ่งแมรี่ก็ได้ออกมาดูศึกนี้เช่นกันที่ทูบาคาดการว่าผู้ตรวจการฮาธอร์นนั้นสามารถฆ่าคอตตอนเมเทอร์ได้ง่ายๆแต่แมรี่กลับไม่เห็นอย่างนั้นบางทีชายที่มีรูปร่างกำยำกว่ามีทักษะต่อสู้ที่แข็งแกร่งกว่าก็อาจจะไม่ใช่ผู้ชนะเสมอไปเธอกล่าวว่าบางทีผู้ที่จะชนะก็อาจจะหมายถึงชายที่มีความหิวโหยมากกว่าซึ่งมันก็ถูกต้องตามที่แมรี่ได้คาดการเอาไว้และในจังหวะสุดท้ายที่คอตตอนนั้นสามารถแย่งมีดได้มาจากมือของฮาธอร์นแมรี่ถึงกับเอ่ยออกมาในใจว่าแทงมันลงไปลึกๆซะคอตตอนเมเทอร์ด้วยความที่เธอนั้นขับแค้นใจในตัวฮาธอร์นมากเพราะฮาธอร์นนั้นเป็นเหมือนตัวปัญหาของเธอเธออยากที่จะกำจัดมันไปซะแต่กลับกันกับแอนเฮลเธอก็ได้พูดเบาๆออกมาว่าเจ้าไม่ใช่ฆาตกรนะในจังหวะสุดท้ายนั้นคอตตอนเมเทอร์ก็ได้แทงมันลงไปแต่ทว่าสิ่งที่คอตตอนได้แทงไปนั้นมันกลับไม่ได้โดนตัวของฮาธอร์นคอตตอนเมเทอร์สามารถยับยั้งใจของตัวเองได้และกลายเป็นว่าคอตตอนเมเทอร์ก็เป็นผู้ชนะอย่างมีเกียรติแมรี่ได้เข้ามายุดความโกลาหลนี้และเข้ามาด่าว่าทั้งคู่เนื่องจากเรื่องแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นกับทั้งคู่เพราะฝ่ายหนึ่งเป็นถึงผู้ตรวจการอีกฝ่ายก็เป็นนักบวชพิวตันผู้เคร่งครัดแมรี่จึงได้ลงโทษทั้งคู่ด้วยการจับขังคุกเพื่อให้พวกเขานั้นได้รับรู้ถึงความอับอายนี้ทางฝั่งจอห์นเอาเดนที่ล้มเลิกการฆ่าแอนเฮลไปโดยที่เขาจะต้องทนพิษบาดแผลจากการสวมถุงยาอพรางตัวจนสุดท้ายก็ตัดสินใจไปซ่อนตัวในกระท่อมของเพตรัสเมื่อจอห์นเอาเดนได้เข้าไปในกระท่อมของเพตรัสก็พบว่าศพของเพตรัสนั้นยังอยู่ที่เดิมแต่ทว่าเขากลับได้ยินเสียงของเพตรัสที่พูดออกมาว่าเป็นเรื่องจริงสินะที่ฆาตกรมักจะกลับมาที่เกิดเหตุเสมอจอห์นเอาเดนได้แต่ตกตะลึงกับศพของเพตรัสที่พูดได้และแล้วเรือของเคาเทสอิงกริดก็มาถึงยังฝั่งของเมืองเซเลมชาวเมืองทั้งเมืองต่างมาต้อนรับการมาของเคาเทสอิงกริดซึ่งผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันครับว่าเคาเทสอิงกริดนั้นเป็นเหมือนเชื้อสายราชวงศ์โดยเราจะสังเกตได้จากชาวบ้านที่พูดถึงธงหลากสีที่เปรียบเสมือนตัวแทนของราชวงศ์เช่นเดียวกันกับแมรี่ที่แต่งตัวสง่างามเพื่อมาต้อนรับเธอเช่นกันเธอมาในนามของราชวงศ์ผู้ใจบุญที่มาพร้อมกับเสบียงอาหารเพื่อแจกจ่ายให้กับชาวบ้านเมืองเซเลมมันจึงทำให้ชาวบ้านต้อนรับเธออย่างปลื้มปิติเธอได้เข้ามาแนะนำตัวกับแมรี่ซิบลีเหมือนกับอย่างที่เธอไม่เคยพบเจอกันมาก่อนพร้อมทั้งเคาเทสอิงกริดก็ได้แนะนำตัวลูกชายของเธอที่มีชื่อว่าบารอนเซบาสเตียนวอนมาเบิร์กเธอเข้ามาบอกกับแมรี่ซิบลีว่าเราขอแสดงความเสียใจด้วยกับจอร์จซิบลีทุกคนในเมืองต่างเงียบสงัดเพราะทุกคนนั้นยังไม่รู้ว่าจอร์จซิบลีตายไปแล้วเช่นเดียวกันกับแมรี่ที่หน้าซีดเป็นไก่ต้มเลยทีเดียวและเคาเทสอิงกริดก็แก้คำพูดด้วยการบอกว่าข้าขอแสดงความเสียใจกับอาการป่วยของเขามันคงทำให้เจ้าต้องหนักใจมากและมันก็ทำให้แมรี่โล่งอกลงระหว่างที่ทั้งคู่นั้นได้เดินไปโดยที่มีชาวเมืองอ้อมล้อมต้อนรับพวกเขาอยู่ซึ่งสาเหตุที่เคาเทสอิงกริดมาที่นี่ก็เพียงเพราะว่าเธอต้องการที่จะสร้างโลกใหม่กับแมรี่แต่แมรี่ก็ยังคงขับแค้นใจว่าทำไมเจ้าต้องฆ่าที่พึ่งทางอำนาจของข้าอย่างจอร์จเธอได้ตอบว่าเพื่อแสดงให้เห็นว่าใครคือเพื่อนแท้หนึ่งเดียวของเจ้าและก็เพื่อที่จะขจัดความเชื่อผิดๆของเจ้าไงล่ะแต่ไม่ต้องกลัวข้าสัญญาว่าข้าจะเก็บความลับของเจ้าเรื่องจอร์จตราบที่เจ้ายังเป็นพันธมิตรของข้าอยู่หลังจากนี้หาชีวิตของเจ้าไม่มีค่าอยู่ข้างๆมันก็อาจจะทำให้ทุกอย่างนั้นจบลงเพียงชั่วพริบตาดังนั้นเจ้าต้องเลิกเอาเองแล้วในตอนนี้แมรี่เหมือนกับต้องแพ้ให้เธอทุกทางแล้วทางฝั่งของคอตตอนเมเทอร์หลังจากที่เขาถูกมนต์เสน่ห์ของแอนเฮลไปบ่อยครั้งเขามักจะฝันว่าเขาได้มีอะไรกันกับแอนเฮลตลอดและแล้วคอตตอนเมเทอร์ก็ได้ตื่นขึ้นมาในคุกเพราะเนื่องจากก่อนหน้านี้นั้นพวกเขาได้มีเรื่องกันหลังจากตื่นมาสักพักฮาธอร์นและคอตตอนนั้นก็ได้เริ่มปะทะกันอีกครั้งแต่ครั้งนี้ก็จะเป็นการปะทะแค่ฝีปากเท่านั้นทั้งคู่ได้ด่าด้วยการใช้วาทะเจ็บๆใส่กันและแล้วก็มีเคาเทสอิงกริดเข้ามาขั้นระหว่างทั้งสองจนทั้งคู่ต้องสงบปากสงบคำไปฮาธอร์นนั้นได้เริ่มแนะนำตัวให้กับเคาเทสอิงกริดว่าเขานั้นมีชื่อว่าเวนเดลฮาธอร์นเคาเทสอิงกริดก็เริ่มจำชื่อเวนเดลฮาธอร์นได้เขาได้ยินชื่อนี้ในสภาว่าเป็นสารที่น่านับถือที่สุดในเมืองบอสตันแต่เขาก็จะไม่พูดถึงเรื่องความอื้อฉาวของเจ้าละกันที่เจ้าตั้งใจจะถอนรากถอนโคนชาวเมืองซาเลมที่แสนดีและย้ายพวกเขาไปยังเซาท์คาโรไลนาดินแดนที่ไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์เท่าเมืองไซเลมแห่งนี้ฮาธอร์นรู้ว่าเรื่องนี้มันดังไปไกลถึงหูของราชวงศ์เขาก็ถึงกับพูดไม่ออกเลยทีเดียวทางฝั่งของจอห์นเอาเดนนั้นก็เอาแต่ก้มหัวไม่กล้าสู้หน้าเคาเทสอิงกริดเหมือนอย่างเคยทางฝั่งของแอนเฮลก็กลับมาเขียนบันทึกของเธอว่ามนต์ที่เธอใช้นั้นมันได้ผลจริงๆคอตตอนในตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นคนใหม่แล้วเขาเต็มไปด้วยกำลังเยี่ยงสิงโตสำหรับเธอต้องยอมรับว่าการที่เห็นชาย2คนได้สู้กันและหลั่งเลือดเพื่อเกียรติของเธอมันช่างเป็นภาพที่น่าตื่นเต้นข้าไม่เคยพบเห็นมาก่อนและเธอก็ได้พบกับสัตว์ที่เป็นทูตรับใช้ของเธออีกครั้งบราวน์จินกินนั่นแกใช่ไหมแอนเฮลจำได้ว่าก่อนหน้านี้เธอได้บีบเจ้าหนูบราวน์ตายคามือแต่ในตอนนี้มันกลับโผล่มาอีกครั้งทางด้านไอแซคและดอลลี่ที่กำลังกบดานอยู่ในบ้านแห่งหนึ่งไอแซคกล่าวว่าเราไม่สามารถอยู่ที่นี่ได้อีกแล้วแต่กลับกันกับดอลลี่ที่รู้จักตัวของเมอร์ซี่ดีถ้าเราออกไปจากที่นี่เธอก็จะหาเราเจอในตอนนี้เมอร์ซี่นั้นเธอเกลียดช่างหัวปากหัวปั๊มอย่างไรเหตุผลไอแซคยังได้เสนอไอเดียนึงขึ้นมาว่างั้นเราก็ต้องออกไปให้ไกลจากที่นี่เราจะเริ่มต้นในโลกใหม่เพื่อตัวตนใหม่โอกาสที่เราจะได้มีบางสิ่งเป็นของตัวเองดอลลี่ก็คิดว่ามันเป็นความฝันที่งดงามไอแซคได้บอกว่าจริงๆแล้วเขามีเงินอยู่และมันก็ถูกเก็บไว้ที่โรงหมอซึ่งดอลลี่ก็เป็นคนอาสาที่จะเอามันมาเองซึ่งหากไอแซคไปเอาเองเขาก็อาจจะถูกนำตัวไปนอนที่โรงหมออีกครั้งเพราะในตอนนี้หมอก็ต้องการตัวเขาเหมือนกันใน
ในฉากนี้แมรี่ก็ได้พบกับบารอนเซบาสเตียนหรือลูกชายของเคาเทสอิงกริดนั่นเองครับแท้จริงแล้วบารอนเซบาสเตียนนั้นชอบแมรี่ซิบลีมากขนาดต้องการที่จะเป็นคู่ครองของเธอหลังจากที่เขาได้ลิ้มลองเลือดของแมรี่ซิบลีมันก็ทำให้เขาติดใจเป็นอย่างมากบารอนเซบาสเตียนได้กล่าวว่าชายที่เข้ามาหาแมรี่หลายคนล้วนแต่เข้ามาเพื่อประโยชน์ของตนเท่านั้นดังเช่นจอร์จซิบลีที่เข้ามาเพื่อต้องการเพียงแค่ร่างกายของเธอเท่านั้นและจอร์นอัลเดนก็เช่นกันบารอนเซบาสเตียนบอกว่าตัวเขานั้นต่างออกไปเขาจะยอมรับใช้แมรี่ทุกอย่างและจะใช้ชีวิตอยู่กับแมรี่อย่างมีความสุขชั่วนิรันดร์หลังจากนั้นเขาได้นำปิ่นปักผมของแมรี่และนำมันไปปักบนหัวของจอร์ดซึ่งมันทำให้ร่างของจอร์ดนั้นสลายหายไปบารอนเซบาสเตียนบอกว่าเขาจะเป็นคนที่เก็บวิญญาณของจอร์ดเอาไว้เขาสัญญาว่าเขาจะเก็บร่างของจอร์ดเอาไว้เองและมันก็จะถูกซ่อนเอาไว้ต่อไปตราบใดที่แมรี่นั้นจะยังทำตัวดีๆกับเขาต่อไปแต่กลับไปที่ทางด้านของเมอร์ซีที่ได้แต่ทำใจกับตัวเองหน้ากระจกกับร่างอันเน่าเปื่อยของเธอแม้ว่าเธอจะพยายามแต่งตัวแบบไหนแต่สุดท้ายเธอก็ไม่สามารถรับได้กับร่างนี้จนในที่สุดเคาเทสอิงกริดก็เข้ามาจากด้านหลังเธอได้เสนอพร2ประการให้กับเมอร์ซีที่เมอร์ซีนั้นคืออธิษฐานต่อดวงจันทร์และเคาเทสอิงกริดก็รู้ว่า2ประการนั้นมันคืออะไรบ้างอย่างแรกคือเธอต้องการให้แมรี่ซิบลีนั้นเจ็บปวดเท่ากับที่เธอนั้นเคยทำร้ายเมอร์ซีและประการที่2เธอปรารถนาที่จะได้รูปร่างที่สวยงามกลับมาดังเดิมเคาเทสอิงกริดบอกว่าเธอจะเป็นคนที่ทำให้มันเกิดขึ้นจริงเธอจะทำให้มันดีมากกว่านั้นเมอร์ซีเธอเป็นคนที่ไว้ใจคนมามากพอแล้วและบ่อยครั้งเธอก็ต้องถูกหักหลังจากคนที่เธอเคยไว้ใจมากที่สุดครั้งนี้เธอได้กำมีดไว้ในมือแน่นเธอบอกกับตัวเองว่าเธอจะไม่ไว้ใจใครอีกแล้วและในตอนสุดท้ายเคาเทสอิงกริดก็สามารถทำให้เมอร์ซีนั้นยอมไว้ใจในตัวเธอเธอได้มอบพึ่งที่ตายแล้วตัวหนึ่งไว้ในมือของเมอร์ซีและบีบมือของเมอร์ซีเพื่อให้เหล็กในของพึ่งตัวนั้นได้ทิ่มแทงลงไปในตัวของเมอร์ซีเสมือนกับว่าทั้งคู่นั้นกำลังทำพันธสัญญาอะไรบางอย่างร่วมกันเมื่อตะวันได้ตกดินดอลลี่ได้กลับมาหาไอแซคตามสัญญาพร้อมกับถุงเงินที่เหลือไว้แค่ครึ่งเดียวเนื่องจากที่ดอลลี่นั้นยอมจ่ายเงินให้กับกัปตันเรือเพื่อเป็นตัวในการเดินทางออกไปจากเมืองแห่งนี้เหมือนกับว่าโชคชะตาของทั้งคู่นั้นได้เข้าใกล้แสงสว่างขึ้นทุกทีทั้งคู่ได้เดินไปจนถึงเรือที่จะพาพวกเขาออกจากเมืองไซเลมแต่โชคชะตาก็กลับมาเล่นตลกกับพวกเขาอีกครั้งเขากลับถูกลูกน้องของกัปตันร่วมหัวทั้งคู่และลักพาตัวไปภาพตัดไปที่คอตตอนเมเจอร์เขาได้มาเคาะประตูบ้านของแอนเฮลซึ่งมันผิดวิสัยมากที่คอตตอนมาหาแอนเฮลดึกดื่นแต่มันก็ไม่ใช่เวลาที่จะมาทำธุระแต่อย่างใดเหตุผลที่คอตตอนมาที่นี่ก็เพื่อที่จะมาคือเช็คมัดผมของแอนเฮลที่ทิ้งเอาไว้ในห้องของคอตตอนแต่สุดท้ายคอตตอนก็ยอมรับไปว่าเขาแค่อ้างเท่านั้นแหละว่าจะมาคืนเชือกมัดผมของแอนเฮลแต่แท้ที่จริงแล้วเขาต้องการที่จะมาสารภาพรักกับแอนเฮลแอนเฮลได้ตอบรับคำสารภาพของคอตตอนด้วยการจูบคอตตอนอย่างดื่มด่ำมันบานปลายจนขนาดที่ทั้งคู่นั้นเกือบจะมีอะไรกันแล้วแต่ก็กลับเป็นคอตตอนที่สามารถจับยั้งใจได้คอตตอนคิดว่ามันยังเร็วเกินไปเหตุผลที่ข้ามาที่นี่ก็เพื่อที่จะสารภาพรักกับเจ้าดังนั้นข้าขอตัวก่อนดะฉากนี้ก็ต้องยอมรับในความเป็นลูกผู้ชายของคอตตอนมาถึงแม้จิตใจของเขาจะถูกมนต์เสน่ห์หนักขนาดไหนเขาก็ยังมีความยับยั้งชั่งใจและความเป็นสุภาพบุรุษอยู่เต็มเปี่ยมเมื่อคอตตอนได้ออกไปแอนเฮลถึงขนาดหลุดขาออกมาพร้อมกับมันยิ่งทำให้เธอนั้นรู้สึกว่าคอตตอนเมเธอนั้นช่างมีคุณค่ากับเธอเหลือเกินในระหว่างที่แอนเฮลนั้นกำลังเตรียมตัวจะนอนหลับอยู่จู่ๆก็ได้มีบางสิ่งคลืบคลานเข้ามาในบ้านของเขานั่นก็คือจอห์นออลเดนนั่นเองครับเขายังไม่ลดละความตั้งใจที่จะฆ่าแอนเฮลจอห์นออลเดนที่เกือบจะไปถึงอย่างห้องนอนของแอนเฮลและแล้วก็มีทิทูบาที่ขัดขวางเอาไว้แต่จริงแล้วทิทูบารู้อยู่แล้วว่าเป็นจอห์นออลเดนตั้งแต่ที่เธอนั้นได้กินดวงตาของเพทรัสแต่เธอเลือกที่จะไม่บอกแมรี่และให้แมรี่เชื่อต่อไปว่าจอห์นออลเดนนั้นตายไปแล้วเพื่อให้ใจของแมรี่นั้นได้โฟกัสกับพิธีมหาเวทอย่างเต็มที่และภาพก็ได้ตัดไปยังเคาเทสอิงกริดและเมอร์ซี่ครั้งเคาเทสอิงกริดได้พาเมอร์ซี่ไปยังอ่างส่วนตัวของเธอโดยที่ในห้องนั้นก็มีร่างของดอลลี่แขวนไว้อยู่ข้างบนทุกคนคงน่าจะคุ้นกับฉากนี้ดีใช่มั้ยครับต้องขอบอกให้ทุกคนเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนได้เลยครับเมอร์ซี่ถึงกับอุทานให้กับเคาเทสอิงกริดว่าเจ้าต้องการทำอะไรกันแน่และเคาเทสอิงกริดก็ได้นำปลอกคอที่เป็นก๊อกน้ำที่อีกฝั่งของก๊อกนั้นเป็นเหล็กแหลมที่เอาไว้ทิ่มเข้าไปที่คอของเหยื่อถึงแม้เมอร์ซี่จะมีความเกลียดชังมากแค่ไหนแต่ดอลลี่นั้นก็ยังเป็นสาววกตัวน้อยและก็เป็นเพื่อนของเธอคนนึงเคาเทสอิงกริดจึงได้ลงมือใส่ปลอกคอให้กับดอลลี่และเปิดก๊อกน้ำจนเลือดของเธอไหลรินลงมาอาบตัวของเมอร์ซี่เมอร์ซี่ได้อาบเลือดของดอลลี่ทั้งน้ำตาจนในตอนสุดท้ายผิวหนังของเมอร์ซี่ก็ได้กลับไปเป็นเหมือนดั่งยาวัยเหมือนเธอไม่เคยถูกไฟคลอกมาก่อนและในตอนสุดท้ายภาพก็ตัดไปที่แมรี่เธอได้กลับไปยังสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งมันก็เป็นสถานที่ที่เธอฝังศพของอินคริสเมเธอร์เอาไว้เธอได้ทำการขุดร่างอันไร้วิญญาณของอินคริสเมเธอร์และได้พูดกับศพว่าในตอนนี้นางตัวร้ายกลับมาแล้วดังนั้นข้าจำเป็นที่จะต้องใช้เจ้าหรือว่านี้อาจจะเป็นการกลับมาของอินคริสเมเธอร์กันแน่ครับ EP ที่7อัญเชิญโฉมงามจาก EP ก่อนหน้านี้ที่แมรี่ได้ขุดซากศพของอินคริสเมเธอร์ขึ้นมาและในตอนนี้เธอได้เริ่มทำพิธีปลุกชีพอินคริสเมเธอร์ขึ้นมาพร้อมทั้งเธอได้ขีดเส้นขอบเขตเพื่อจำกัดบริเวณไม่ให้อินคริสเมเธอร์เข้าใกล้เธอได้และอินคริสก็ได้ฟื้นขึ้นชีพกลับมาในรูปแบบของวิญญาณที่เป็นข้ารับใช้ของแมรี่แต่ทว่าวิญญาณของอินคริสกลับมานั้นมันดันตกลงไปในนรกแทนที่ที่คุณงามความดีของเขาจะพาเขาไปสู่สวรรค์เพราะโดยบาปที่เขาได้ก่อขึ้นมาเช่นเขาดันไม่สามารถพูดได้
ราะเนื่องจากที่เขาใช้ชีวิตอยู่บนโลกเขาเอาแต่พูดเทศนาคนอื่นแต่เขานั้นกลับไม่ฟังคนอื่นเลยมันจึงทำให้เวลาที่เขาพยายามพูดออกมาทรายจำนวนมากจะออกมาจากปากของเขาแมรี่จึงใช้เลือดของเธอใส่ไปในปากของอินคริสเพื่อที่จะทำให้เขานั้นสามารถกลับมาพูดได้อีกครั้งอินคริสจึงได้เริ่มเล่าว่ามันมีอีกบาปหนึ่งที่เขาทำผิดอย่างมหันต์นั่นก็คือการทรมานผู้อื่นทั้งเป็นเมื่ออินคริสนั้นได้ลงไปในนรกเขาก็ถูกลงโทษด้วยการถูกมัดไว้กับเก้าอี้และถูกห้อมล้อมด้วยตัวเขาอีกหลายคนวิญญาณพวกนั้นได้ทรมานเขาด้วยเครื่องมือที่เขาประดิษฐ์ขึ้นมาเองแมรี่ได้บอกให้ผลที่เธอปลุกอินคริสขึ้นมาอีกครั้งก็เป็นเพราะว่าเพื่อต้องการให้เขากลับมาสานต่องานของเขาให้สำเร็จนั่นก็คือการกำจัดเคาน์เตสอิงกริดนั่นเองครับซึ่งในตอนนี้ขนาดอินคริสเมเธอร์ก็ยังไม่รู้ว่าเคาน์เตสอิงกริดนั้นยังมีชีวิตอยู่เพราะเขาจำได้ว่าก่อนหน้านี้เขาเป็นคนที่บีบคอเคาน์เตสอิงกริดกับมือจอห์นโอเดนที่ถูกทิทูบ้าจับตัวไปเธอได้กล่าวกับจอห์นโอเดนว่าบนร่างกายของจอห์นโอเดนนั้นมีเวทมนต์มากมายในตอนนี้นั้นเขากำลังกลายเป็นสิ่งที่เขาล่าหรืออาจจะหมายถึงว่าจอห์นโอเดนก็เป็นพ่อมดเช่นกันแต่จงระวังไว้เถอะเจ้าอาจจะเป็นคนที่ถูกล่าซะเองเธอยังได้บอกกับจอห์นโอเดนว่าก่อนหน้านี้เธอไม่ได้ช่วยแอนเฮลจากการถูกฆ่าหรอกแต่เธอช่วยจอห์นโอเดนมากกว่าจอห์นโอเดนก็ถึงกับอึ้งกับประโยคนี้เพราะนึกว่าแอนเฮลนั้นเป็นแม่มดธรรมดาไม่มีพิษสงตัดไปที่ทางฝั่งของแมรี่เธอได้พาเคาน์เตสอิงกริดไปดูผลงานของเธอเธอได้เปลี่ยนหุบเหวแห่งความตายกลายเป็นบ่อน้ำมันอันร้อนระอุเคาน์เตสอิงกริดถึงกับต้องกล่าวชื่นชมแมรี่เพราะเธอได้บูชายัญ13ศพไปโดยที่มือของเธอนั้นไม่ต้องเปื้อนเลือดเลยแถมยังได้สาใจไปตลอดกาลโดยการที่เธอสามารถกำจัดศัตรูตลอดกาลของเคาน์เตสอิงกริดนั่นก็คืออินคริสเมเธอร์แมรี่จึงได้ขอสิ่งตอบแทนจากเคาน์เตสอิงกริดโดยการชวนเคาน์เตสอิงกริดและลูกชายพร้อมทั้งสภาเมืองอีก 2-3 คนเขาไปร่วมรับประทานอาหารมื้อค่ำด้วยกันเพื่อเขาไปช่วยพลิกสถานการณ์ให้เธอให้ชาวบ้านได้เห็นว่าแมรี่ซิบลีย์นั้นยังคงมีอำนาจและอิทธิพลต่อเมืองอยู่ทางด้านเคาน์เตสอิงกริดก็ยอมตอบแทนและตกลงไปถึงแม้ต่อหน้าทั้งคู่จะพูดดีใส่กันแต่ลับหลังศัตรูยังไงก็ยังเป็นศัตรูแมรี่ได้เข้าไปหาบารอนเซบาสเตียนด้วยสายตาอ้อนวอนอันเย้ายวนของเธอเพื่อให้ได้รับคำยืนยันจากบารอนเซบาสเตียนว่าบารอนเซบาสเตียนนั้นกำจัดศพของจอซิบลีจนหมดสิ้นแล้วและข้าก็จะตอบแทนเจ้าด้วยสิ่งที่เจ้าต้องการหรืออาจจะหมายถึงการอึบอึบนั่นเองทางด้านบารอนเซบาสเตียนที่ถูกท่าไม่ตายของแมรี่เขาก็รีบตอบตกลงทันทีและบอกว่าร่องรอยสุดท้ายของจอซิบลีจะสิ้นสุดภายในคืนนี้แมรี่ได้เข้ามาคุยกับอินคริสเมเธอร์ว่าแผนของเธอนั้นเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วคืนนี้อินคริสจะได้เห็นว่าใช้แมมมดตัวเดียวกันที่เขาล่าไปก่อนหน้านี้หรือเปล่าคริสเมเธอร์ได้บอกกับแมรี่ว่าจุดอ่อนของเคาน์เตสอิงกริดอยู่ที่วัตถุชิ้นหนึ่งมันเป็นสิ่งที่ทำให้เคาน์เตสอิงกริดนั้นยังสามารถคงความอ่อนวัยอยู่แม้ว่าอายุของเธอนั้นจะมากกว่า100ปีไปแล้วซึ่งแน่นอนครับว่าวัตถุนี้ก็เป็นจุดอ่อนอย่างดีของเคาน์เตสอิงกริดอินคริสเมเธอร์จะเป็นคนที่อาสาไปหาและระบุตำแหน่งของวัตถุนั้นให้กับแมรี่ในระหว่างที่เคาน์เตสอิงกริดนั้นมารับประทานอาหารที่บ้านหลังนี้และภาพก็ได้ตัดไปที่แอนเฮลในจังหวะนี้แหละครับที่เราจะได้รู้ว่าเจ้าหนูบราวน์เจนกินของเธอนั้นเป็นสัตว์รับใช้จริงๆหรือเปล่ามันเป็นจังหวะที่เจ้าหนูนั้นได้เข้าไปในผ้าห่มของเธอและเข้าไปดูดจุกนมที่อยู่บริเวณท้องของเธอแอนเฮลนั้นถึงกับตกใจว่าเจ้าหนูนั้นกำลังทำอะไรอยู่แต่แล้วเคาน์เตสอิงกริดก็ได้เข้ามาในห้องของเธอเคาน์เตสอิงกริดได้อธิบายให้เธอฟังว่าสิ่งนั้นมันคือจุกให้อาหารของสัตว์รับใช้แน่นอนว่าเจ้าต้องตอบแทนพวกมันด้วยการให้อาหารเพื่อที่พวกมันจะช่วยเจ้าต่อไปในตอนนี้เคาน์เตสอิงกริดก็รู้แล้วว่าแอนเฮลเป็นคนบอกกับแมรี่ว่าเธอคือใครแต่เธอจะยังไม่ลงมือฆ่าแอนเฮลอย่างที่เธอพูดเธอจะให้โอกาสแอนเฮลอีกครั้งแต่แอนเฮลต้องตอบแทนด้วยการไปขโมยคัมภีร์แห่งเงาที่มันเป็นของพ่อของเธอซึ่งในตอนนี้มันก็ถูกเก็บอยู่ในบ้านของแมรี่ซิบลีและนี่ก็แปลว่าแอนเฮลถูกเชิญไปรับประทานอาหารมื้อค่ำด้วยกันก่อนหน้านี้คุณมอร์เวนไรได้หายไปสักพักเนื่องจากที่เขานั้นได้ออกไปจากเมืองและแล้วเขาก็กลับมาที่เมืองเซเลมอีกครั้งและพบว่าคนไข้ของเขาได้ตายไปทีละคนจนเหลืออยู่แค่ไม่กี่คนเขาได้เดินไปยังร่างของชายคนหนึ่งที่ในตอนนี้มีคนกำลังจะนำตัวของชายคนนั้นไปทิ้งแต่แล้วก็ถูกหมอห้ามไว้คุณหมอเวนไรได้บอกกับชายที่เก็บศพว่าชายคนนี้ยังมีชีวิตอยู่เขายังหายใจอยู่แต่ชายคนเก็บศพก็ตอบกลับมาว่าไม่ตายก็เหมือนตายทั้งเป็นอยู่แล้วมันทำให้คุณหมอเวนไรได้เทศคนเก็บศพว่าดัมสปิโรสเปโรหากยังมีลมหายใจก็ย่อมมีหวังซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันเป็นภาษาอะไรกันแน่ใครที่รู้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยครับคุณหมอเวนไรได้กระซิบกับชายที่หายใจโรยรินว่าโปรดอนุญาตให้ข้าเถอะเราจะเสียสละตัวเองเพื่อให้คนนับไม่ถ้วนได้รอดไหมตัดกลับมาที่ทางฝั่งเรือของเคาน์เตสอิงกริดเขาได้บอกกับลูกชายว่าอย่าเพิ่งวางใจในแมรี่กลับกันกับลูกชายของเขาที่ลงแมรี่อย่างหัวปากหัวปั๊มเคาน์เตสอิงกริดบอกว่าแมรี่นั้นเป็นแม่มดที่ไม่ธรรมดาเธอคนนี้มีอะไรมากมายซ่อนไว้ภายใต้เบื้องหลังลูกชายได้ถามแม่กลับว่าถ้าเกิดว่าแมรี่ไม่มีอะไรปิดบังไว้จริงๆเธอจะเป็นยังไงต่อล่ะเคาน์เตสอิงกริดได้ตอบลูกชายว่าก็เหมือนเช่นเดิมเราจะฆ่ามันให้เรียบและแล้วเมอร์ซี่โชว์ใหม่ก็ได้เดินเข้ามาในห้องเธอได้เปลี่ยนไปเป็นคนละคนผมของเธอยาวสง่าพร้อมกับผิวพรรณที่ผุดผ่องกว่าเช่นเคยในตอนนี้เมอร์ซี่ได้เปลี่ยนไปเป็นคนใหม่อีกครั้งและเธอก็ได้เลือกฟังมาอยู่กับเคาน์เตสอิงกริดอย่างเต็มตัวเคาน์เตสอิงกริดได้มอบหมายหน้าที่ให้กับเมอร์ซี่นั่นก็คือการหลอกล่อเด็กสาวบริสุทธิ์เพื่อมาเป็นเครื่องบูชายัญให้กับเธอแท้จริงแล้วหน้าที่นี้เป็นของบารอนเซบาสเตียนแต่บารอนเซบาสเตียนนั้นเริ่มมีอายุมากขึ้นหน้าตาของเขาไม่อาจที่จะหลอกล่อเด็กสาวมาได้
อีกแล้วทางด้านบารอนเซบาสเตียนก็ไม่ถูกใจนักที่แม่ของเขานั้นไว้ใจเมอร์ซี่มากกว่าเขาแต่เคาเทสอิงกริดก็ปลอบใจด้วยคำพูดที่ว่าหน้าที่ของเจ้ามันสำคัญกว่านี้หลายเท่านั่นก็คือการพิชิตใจของแมรี่ซิบลีที่ทูบ้าได้ลากจอนตัวน้อยออกมาจากห้องและบอกกับแมรี่ว่าเขาจะพาลูกของเธอไปซ่อนไว้ในป่าเพราะงานเลี้ยงคืนนี้อาจจะเกิดอันตรายกับจอนตัวน้อยได้แต่แมรี่ก็กลับไม่เห็นด้วยเพราะก่อนหน้านี้ที่ทูบ้าก็ไม่สามารถปกป้องจอร์จซิบลีได้เธอเลยไม่ไว้ใจที่ทูบ้าอีกแล้วเธอจะเป็นคนปกป้องจอนตัวน้อยเองและแล้วคุณหมอเวนไรและคอตตันเมเทอร์ก็บังเอิญพบกันอีกครั้งคอตตันเมเทอร์ได้บ่นและถามคุณหมอว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเขาเขาไม่สามารถนอนหลับได้เลยคอตตันเมเทอร์ได้ถามคุณหมอว่าความรักเนี่ยมันเป็นอาการป่วยหรือเปล่าคุณหมอเลยได้ตอบว่าความรักเนี่ยมันเป็นไข้ประหลาดไข้ที่คนป่วยนั้นทวินหาต้นตอของมันซึ่งแน่นอนครับว่ามันก็ไม่มีทางรักษาคุณหมอเล่าว่าช่วงหลังมานี้เขาได้พบกับการตายปริศนาเพียงพอที่จะทำให้เขาสางเมาได้เลยคอตตันเมเทอร์ถึงกับงงและถามหมอว่าเจ้าไปเห็นอะไรมาคุณหมอจึงเล่าว่าสาเหตุที่เขาได้หายไปก่อนหน้านี้เขาได้เดินทางไปยังเอนโดเวอร์มาเพื่อไปตามหาความจริงของโรคฟีดาก็พบว่าอาการของโรคฟีดาที่เกิดที่นี่มันช่างแตกต่างจากที่อื่นไปเลยเพราะโรคฟีดาที่เขาได้เห็นมาหลายชนิดกลับไม่มีอาการป่วยด้วยน้ำดีสีดำเหมือนที่นี่คุณหมอเล่าว่าเขาอาจจะได้รู้ความจริงเกี่ยวกับน้ำดีสีดำภายในคืนนี้แต่ว่าช่วยบอกข้าทีคุณสาธุคุณเมเธอร์มันจะเป็นบาปไหมถ้าสละคนหนึ่งคนเพื่อช่วยคนอีกหลายคนตอนจึงได้ตอบมาว่ามันจะไม่ผิดถ้าคนคนนั้นยอมสละชีพด้วยตัวเองไม่เช่นนั้นมันอาจจะไม่ใช่การเสียสละแต่มันจะเป็นการฆาตกรรมแทนคุณหมอเลยได้บอกว่าถ้าชายคนนั้นกำลังจะตายอยู่แล้วล่ะก็ตอนจึงได้ให้คำตอบว่ามันอาจจะไม่ใช่ฆาตกรรมแต่แน่นอนว่ามันเป็นบาปแต่คุณหมอผู้ที่เชื่อแค่หลักการและเหตุผลเขากล่าวว่าเขาสามารถยอมรับในบาปนั้นได้คุณหมอจึงได้ชวนคอตตันเมเทอร์ไปหาความจริงด้วยกันเมื่อถึงเวลาเขาจะเป็นคนเรียกคอตตันเองภาพได้ตัดไปที่โรงทอผ้าแห่งหนึ่งเด็กๆได้เล่นหยอกล้อกันยังมีความสุขแต่ทว่าแท้จริงแล้วโรงทอผ้าแห่งนี้เป็นโรงทอผ้าที่ใช้แรงงานเด็กๆเหล่านั้นเคยถูกใช้งานอย่างหนักเราจะสามารถสังเกตได้จากรอยแผลบนตัวของเด็กๆเจ้าของโรงทอผ้าก็เริ่มเข้ามาดูเด็กๆที่พวกเขาเอาแต่เล่นและไม่ทำงานจู่ๆก็มีเมอร์ซี่โผล่ขึ้นมาข้างๆโรงทอผ้าเธอได้ใช้ผลส้มหลอกล่อให้เด็กมาหาเธอและเธอก็ได้พาตัวเด็กคนนั้นไปคอเทสอิงกริดเธอกำลังเตรียมตัวและแต่งตัวเพื่อเตรียมไปร่วมรับประทานมื้อค่ำคืนนี้แต่ทว่าในวินาทีนั้นเธอก็ได้รู้สึกวูบวาบบริเวณแผลที่อินคริสได้ฝากไว้กับเธอเมื่อกล้องได้ส่องไปอีกด้านของกระจกก็พบกับวิญญาณของอินคริสเมเธอร์ที่มาถึงที่นี่แล้วและภาพก็ตัดไปอีกครั้งที่แอนเฮลเธอได้ลองพูดเล่นๆกับทูตรับใช้ของเธอว่าถ้าเกิดว่ามีคอตตันเมเธอร์มารับเธอไปยังงานเลี้ยงพร้อมกับช่อดอกไม้มันก็คงจะดีมากเลยและแล้วมันก็มีคนมาเคาะประตูหน้าบ้านทุกอย่างที่เธอพูดไปเมื่อกี้มันก็เกิดขึ้นจริงคอตตันได้มารับเธอเพื่อไปงานเลี้ยงพร้อมกับช่อดอกไม้ช่อหนึ่งเธอรู้สึกแปลกใจกับพลังของทูตรับใช้ของเธอว่ามันสามารถทำได้ถึงขนาดนี้เลยเหรอทั้งๆที่เธอพูดยังไม่ทันขาดคำทุกอย่างมันก็ดันเกิดขึ้นจริงๆทุกคนได้พร้อมหน้าพร้อมตากันอยู่บนโต๊ะอาหารบารอนเซบาสเตียนที่พบว่าแมรี่ได้จ้องมองไปยังคุณหมอแปลกๆเหมือนกับว่าทั้งคู่นั้นมีซัมติงอยู่มันจึงทำให้คุณหมอและบารอนเซบาสเตียนนั้นได้มีการพูดทักทางตามประสาผู้ดีเล็กน้อยเพราะด้วยความที่ทั้งคู่นั้นแอบชอบแมรี่ในจังหวะหนึ่งคอตตันได้ใช้ช้อนไปเคาะแก้วเพื่อเรียกความสนใจให้ทุกคนฟังเขาคอตตันเริ่มกล่าวกับทุกคนว่าในตอนนี้เธอรู้สึกปลาบลื้มใจในตัวของแอนเฮลและคอตตันก็ได้ขอแอนเฮลแต่งงานทางด้านแอนเฮลที่ไม่เคยเจอสถานการณ์แบบนี้มาก่อนเธอรู้สึกอึดอัดและเดินออกไปเธอบอกกับทุกคนว่าข้าตื่นเต้นมากดังนั้นข้าขอเวลาตั้งสติสักหน่อยทางด้านวิญญาณของอินคริสเมเธอร์เขาเริ่มค้นห้องของเขาเตสอิงกริดจนสิ่งของกระจัดกระจายเช่นเดียวกันกับแอนเฮลแท้จริงแล้วเธอพยายามเบี่ยงเบนความสนใจเพื่อที่เธอนั้นจะสามารถมาหาคัมภีร์แห่งเงาของพ่อตัดกลับมาที่โต๊ะอาหารอีกครั้งมันก็ได้เริ่มการสนทนาทางจิตระหว่างแมรี่และเขาเตสอิงกริดเขาเตสอิงกริดกล่าวว่าช่างน่าละอายใจยิ่งนักที่อีกไม่นานคนพวกนี้จะต้องถูกฆ่าเขาเตสอิงกริดได้พูดไล่ถึงทีละคนว่าแต่แมรี่ก็แย้งว่าบางคนก็ยังมีประโยชน์อยู่เขาเตสอิงกริดก็เห็นด้วยนิดหน่อยเขากล่าวว่าผู้ตรวจการฮาร์ธอร์นั้นจะเป็นหัวขนชาวพิรุตันให้เราฮาร์ธอร์นั้นโลภมากและถูกปั่นหัวง่ายดังนั้นเขาเป็นคนที่ควรจะอยู่รอดซึ่งมันตรงข้ามกับคอตตันเมเธอร์แมรี่จึงคิดว่าคอตตันเมเธอร์นั้นไม่มีพิษสงแต่เขาเตสอิงกริดนั้นคิดกลับกันคอตตันเมเธอร์นั้นเป็นคนที่เต็มไปด้วยความหลงไหลและอุดมการณ์ไม่มีใครอันตรายไปมากกว่าเขาอีกแล้วดังนั้นเขาจะต้องถูกส่งไปยังนรกกับเมเธอร์ผู้เป็นพ่อซึ่งคุณหมอเวนไรก็เช่นกันเขาเป็นคนที่กล้าหาญเกินไปและฉลาดปราดเปรื่องมากอีกด้วยอีกทั้งยังเป็นคนที่ขี้สงสัยแม้จะเป็นคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าก็ตามดังนั้นเขาก็สมควรจะตายและทว่าในจังหวะนั้นเขาเตสอิงกริดก็รู้สึกแปลกๆกับทิทูบาซึ่งไม่แน่ใจว่าเขาเตสอิงกริดจะรู้หรือเปล่าว่าในการสนทนาทางจิตครั้งนี้แท้จริงแล้วทิทูบาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่กำลังฟังอยู่แต่ที่แน่ๆเขาก็รู้สึกสงสัยในตัวทิทูบาแต่ไม่ได้พูดอะไรแอนเฮลที่กำลังหาคัมภีร์แห่งเงาของพ่อตามคำสั่งของเขาเตสอิงกริดเธอไม่สามารถหาได้เลยว่าหนังสือเล่มไหนกันแน่ที่เป็นของพ่อจนสุดท้ายก็มีหนังสือเล่มหนึ่งที่มันดันกระดิกและสั่นเองซึ่งมันอาจจะเป็นสัญญาณของพ่อที่ส่งถึงลูกแต่ทว่าจังหวะนั้นทิทูบาก็เดินผ่านห้องพอดีและสังเกตว่าประตูมันกำลังเปิดอยู่ทิทูบาได้เดินย้อนกลับไปที่ห้องก็พบว่ามีแอนเฮลกำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่ทิทูบาจึงได้ไล่แอนเฮลออกไปและทิทูบาก็ไม่ทันแอนเฮลซะแล้วเธอได้โยนหนังสือแห่งเงาของพ่อลงไปจากหน้าต่างและทิทูบาก็เดินไปยังห้องของจอนตัวน้อยหลังจากที่เธอได้ฟังการส
นทนาทางจิตของทั้งคู่เธอก็รู้สึกว่าที่นี่อาจจะไม่ปลอดภัยอีกแล้วเธอได้ลากจอนตัวน้อยเพื่อที่จะพากลับไปในป่าแต่ครั้งนี้จอนกลับปฏิเสธทิทูบาจอนบอกว่าแม่ของเขาให้อยู่ที่นี่มันทำให้ทิทูบานั้นต้องมาขับจอนทางด้านแมรี่ก็ได้เริ่มทวงสัญญาที่บารอนเซบาสเตียนได้ให้ไว้กับเธอและถามเพื่อให้แน่ใจว่ามันจะยังคงเป็นอย่างเดิมไหมบารอนเซบาสเตียนก็ตอบแค่ว่าเป็นเช่นเดิมทางฝั่งของแมรี่ก็เริ่มไม่ไว้ใจคำพูดของบารอนเซบาสเตียนซะแล้วและแล้วจอนตัวน้อยที่พยายามหนีทิทูบาก็ได้วิ่งมาหาแม่ที่ห้องอาหารคาเทสอิงกริดที่เห็นจอนตัวน้อยเป็นครั้งแรกมันก็ทำให้ตาของเธอลุกวาวขึ้นมาเธอเห็นอะไรในตัวของจอนกันแน่แมรี่บอกว่าเด็กชายคนนี้เป็นญาติห่างๆของจอซิบลีแต่มันก็ไม่สามารถทำให้คาเทสอิงกริดนั้นเชื่อได้เหมือนกับว่ามีแต่เธอเท่านั้นที่สามารถสัมผัสถึงอะไรบางอย่างในตัวของจอนได้แอนเฮลได้กลับมาเอาคัมภีร์แห่งเงาของพ่อที่เธอได้โยนมาทางหน้าต่างก่อนหน้านี้แต่ทว่าคอตตอนเมเทอร์ก็เข้ามาขัดจังหวะซะก่อนเธอรีบพุ่งไปจูบคอตตอนเมเทอร์ทันทีเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจในสิ่งที่เธอกำลังทำอยู่คอตตอนก็ถึงกับงงนี่เหรอคำตอบคำขอแต่งงานของข้าไงแอนเฮลจึงได้ตอบรับคำขอแต่งงานของคอตตอนทั้งคู่จึงได้เริ่มบรรเลงบทเพลงความรักตอนเด็กกลมลงไปอย่างล้ำตัวส่วนล่างของแอนเฮลมันจึงทำให้แอนเฮลนั้นต้องผลักคอตตอนออกไปอันนี้ผมก็เดาว่าเธอน่าจะกลัวว่าคอตตอนจะไปเห็นจุกนมที่เป็นบริเวณให้อาหารของทูตรับใช้และแล้วบทเพลงรักของทั้งคู่ก็ถูกขัดจังหวะด้วยคุณหมอเวนไรคุณหมอได้ชวนคอตตอนไปหาคำตอบตามสัญญาและแอนเฮลก็ใช้จังหวะนี้ในการหยิบคัมภีร์ไปคุณหมอได้พาคอตตอนมายังห้องทดลองของเขาและได้เริ่มผ่าร่างของชายที่กำลังปางตายซึ่งในร่างของชายคนนั้นมีน้ำดีสีดำเต็มไปหมดเหมือนกับว่าน้ำดีสีดำตัวนี้มันกัดกินอวัยวะในร่างกายจนเน่าเละและแล้วลมหายใจสุดท้ายของชายคนนั้นก็ได้หมดลงน้ำดีสีดำเริ่มออกมาจากปากและตาและไหลออกไปทะลุเตียงของคุณหมอเหมือนกับว่าน้ำดีสีดำตัวนั้นมันสามารถละลายทุกอย่างจนหมดหากใครที่ดูมาตอนนี้ก็น่าจะเข้าใจเลยครับว่าน้ำดีสีดำตัวนั้นแท้จริงแล้วมันคือน้ำมันเหนือจากนรกที่เคยพูดถึงมาจากหลายตอนก่อนหน้านี้ซึ่งคอตตอนก็เป็นคนที่รู้ดีว่ามันคืออะไรกันแน่คอตเตสอิงกริดและลูกชายที่เดินทางกลับบ้านเธอยังคงตราตึงใจกับจอนตัวน้อยทางด้านลูกชายของเธอก็กลับไม่รู้อะไรเลยเช่นเดียวกันกับแมรี่แท้จริงแล้วเจ้าแห่งความมืดมันซ่อนอยู่ในตัวของเด็กคนนั้นไงล่ะและเราก็จะเป็นคนที่ปลดปล่อยมันออกมาเมื่อทั้งสองแม่ลูกได้กลับมายังเรือก็พบกับเมอร์ซี่ที่กำลังทำข้าวของเลเทห้องสุดหรูหรามันดันเปื้อนไปด้วยเลือดโดยฝีมือของเมอร์ซี่นั่นเองในตอนนี้เมอร์ซี่เริ่มติดใจในเลือดผู้บริสุทธิ์จากที่เธอนั้นได้ลิ้มลองมันมาก่อนหน้านี้เมอร์ซี่ได้เปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนอย่างเต็มรูปแบบเมื่อเราจำได้จะเป็นคนที่มีความเมตตาต่อเด็กเธอไม่ยอมที่ต้องเห็นเด็กถูกทำร้ายจากผู้ใหญ่แต่ทว่าครั้งนี้เธอกลับลงมือฆ่าโดยไม่รู้สึกอะไรเลยและในฉากสุดท้ายก็เป็นฉากของคอตตอนเมเทอร์คอตตอนยังคงช็อกกับสิ่งที่เขาได้พบก่อนหน้านี้เขาเอื้อมมือหยิบเหล้ามาดื่มเพื่อที่จะย้อมใจแต่เหล้าขวดนั้นมันกลับล้มไปแตกเองเขาจึงเอื้อมมืออีกครั้งไปหยิบขวดที่2และครั้งนี้เขาก็ได้เห็นชัดเจนว่ามันผิดปกติจริงๆแม้ว่าเขาจะเอื้อมมือไปไม่ถึงเหล้าขวดนั้นมันก็พยายามหนีจากมือของคอตตอนจนล้มไปแตกอีกใบสิ่งของที่อยู่บนโต๊ะเริ่มกระจัดกระจายไปเองคอตตอนได้หยิบโคมไฟขึ้นมาและส่องไปยังข้างๆของเขาก็พบกับสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขาต้องอ้าปากค้างเลยทีเดียว EP ที่8ลางวิหกมรณะจากที่ก่อนหน้านี้คอตตอนเมเทอร์ได้พบกับวิญญาณของพออีกครั้งแต่ได้พบกันยังไม่ทันที่จะพูดคุยอะไรวิญญาณของอินคริสเมเทอร์ก็ได้หายไปซะก่อนแต่จริงๆแล้วอินคริสเมเทอร์นั้นถูกแมรี่ซิบลีย์เรียกมาเพราะอินคริสเมเทอร์ได้ออกลู่นอกทางจากคำสั่งที่แมรี่ได้สั่งไว้อินคริสบอกแมรี่ว่าเขาแค่ต้องการพูดคุยกับลูกชายเพื่อพูดถึงสิ่งที่เขายังไม่ได้บอกก่อนที่เขาจะตายอินคริสเมเทอร์จึงได้เริ่มสร้างเงื่อนไขกับแมรี่ขึ้นมาเพื่อแลกกับการได้พูดคุยกับลูกชายอีกครั้งถ้าเกิดแมรี่ยอมให้เขาได้พูดคุยกับลูกชายครั้งเขาจะยอมบอกความจริงว่าวัตถุที่ทำให้เขาเตสอินกริดนั้นยังคงยาวไวมันคืออะไรกันแน่ทางฝั่งของอินคริสเมเทอร์ไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วเพราะในตอนสุดท้ายเขาก็ต้องกลับไปที่นรกแต่แมรี่ก็ต้องพบเจอกับอะไรอีกมากมายที่จะเข้ามาถาโถมเข้าใส่ในชีวิตของเธอนั่นจึงเป็นเหตุที่ทำให้แมรี่ต้องยอมอินคริสเมเทอร์อินคริสจึงได้เริ่มเล่าเรื่องของคาวเทสอิงกริดว่ามีตำนานกล่าวไว้ว่าคาวเทสอิงกริดวาเลนไทน์วอร์มาเบิร์กเป็นผู้ที่มีชีวิตอยู่ในตอนที่ลูซิเฟอร์ตกลงมาจากสวรรค์นางเป็นหนึ่งในคนแรกที่ขนาดลูซิเฟอร์นั้นต้องเรียกว่าท่านและต่อมานางยังได้รับจุมพิษจากนรกและเป็นเจ้าสาวของลูซิเฟอร์และนางก็ยังคงฝันถึงการกลับมาของคนที่รักพยายามอย่างไม่หยุดหย่อนเพื่อไปถึงจุดๆนั้นไม่มีอะไรที่นางจะไม่ทำและไม่มีใครที่สามารถหยุดนางได้เธอยอมฆ่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนหน้าเพื่อแลกกับสิ่งที่เธอต้องการแม้แต่แม่มดด้วยกันซะเองเพื่อให้ได้เรียกจอมปีศาจของเธอกลับมาไม่มีใครบอกได้เลยว่านางเคยตายครั้งแรกเมื่อไหร่แต่ในสมัยนั้นตอนที่เวมนยังเป็นเรื่องใหม่ร่างของนางถูกบรรจุไว้ในโลงหินอันประณีตที่ไม่เพียงแต่จะปกป้องศพนางไม่ให้เน่าเปื่อยแต่มันยังสามารถจุดพลังของนางให้กลับมามีชีวิตซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่มีวิธีการใดๆที่จะฆ่าถ่วงน้ำเผาตัดหัวอะไรก็ดับไฟนรกของนางแม่มดนั้นไม่ได้ว่ากันว่านางเคยลิ้มรสความตายครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ก็กลับมาสาปแช่งโลกด้วยความงามของนางเสมอและนางก็พยายามต่อไปที่จะเปลี่ยนโลกนี้ให้เป็นอาณาจักรของเธอเพื่อให้ได้ปกครองเคียงข้างเขาและนางก็เกือบจะทำสำเร็จแล้วหลายปีก่อนที่ข้าได้เจอนางครั้งแรกนางพยายามซ่อนตัวจากข้าโดยใช้พลังแห่งความเย้ายวนปลอมตัวปะปนกับเด็กๆผู้ลี้ภัยแต่ว่าข้าก็ได้เจอนางและครั้งนั้นเป็นครั้งที่ทั้งคู่นั้นฝากรอยแผลไว้แก่กัน
แมรี่เลยได้ตัดบทไปว่าสิ่งของชิ้นนั้นมันอยู่ที่ไหนกันแน่สิ่งที่ทำให้เคาน์เตสอิงกริดยังคงความเยาว์วัยทางด้านอิงคริสเมเทอร์ก็ยังไม่ยอมบอกเพราะต้องให้แมรี่ยอมรับเงื่อนไขที่เขาให้ซะแต่ทว่าอย่างที่บอกครับอิงคริสนั้นไม่มีอะไรต้องเสียแล้วเพราะในตอนสุดท้ายเขาก็ต้องกลับไปนรกอยู่ดีกลับกันกับแมรี่ที่ต้องไปเผชิญหน้ากับเคาน์เตสอิงกริดผู้ที่ขนาดอิงคริสเมเทอร์ยังบอกว่านางเคยฆ่าแม่มดกันเองมากกว่าเขาซะอีกนั่นมันจึงทำให้แมรี่ต้องยอมรับเงื่อนไขนั้นภาพตัดไปที่แอนเฮลในตอนนี้เธอกำลังฝันหวานถึงคอตตอนเธอได้ฝันหวานว่าคอตตอนและเธอกำลังมีความสุขอยู่ด้วยกันแต่ทว่ามีบารอนเซบาสเตียนมาทำให้เธอตื่นซะก่อนซึ่งเหตุผลที่บารอนเซบาสเตียนมาที่นี่ก็เป็นเพราะว่าเขาต้องการที่จะมารับคัมภีร์แห่งเงาของเฮลตามสัญญาที่ได้ให้ไว้กับคอตเตสอิงกริดแต่แอนเฮลนั้นกลับไม่ยอมให้คัมภีร์เล่มนั้นไปง่ายๆเพราะเธอเริ่มรู้สึกแปลกๆทำไมคอตเตสอิงกริดถึงต้องการคัมภีร์ของพ่อเธอมากนักนี่จึงทำให้บารอนเซบาสเตียนต้องใช้กำลังลงมือกับเธอบารอนเซบาสเตียนได้คุกคามเธอไม่ว่าจะเป็นทางการพูดและการกระทำแต่อย่าลืมไปนะครับว่าพลังของแอนเฮลนั้นก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเธอได้ตอบโต้บารอนเซบาสเตียนจนทำให้เขาต้องยอมตกลงไปแอนเฮลบอกว่าเธอจะยอมคืนหนังสือก็ต่อเมื่อเธอพร้อมที่จะให้ทางฝั่งของแมรี่นั้นก็ได้เข้าไปหาลูกของเธอปรากฏว่าจอห์นตัวน้อยนั้นนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวจอห์นบอกว่าเขาเหงามากเขาไม่มีเพื่อนเลยสักคนอีกทั้งแมรี่ก็ไม่ยอมให้เธอออกไปเล่นข้างนอกวันนี้แมรี่จึงได้นำเครื่องเขียนมาให้จอห์นเพราะอย่างน้อยมันก็ทำให้จอห์นมีอะไรทำแมรี่ได้ไปเปิดผ้าห่มที่อยู่บนเตียงของจอห์นก็พบกับซากศพของอีกาเต็มไปหมดแมรี่จึงได้หันไปถามจอห์นว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่จอห์นก็ได้แค่ตอบไปว่าพวกมันมาหาข้าเองภาพตัดมาที่แอนเฮลในตอนนี้เธอกำลังถือถุงใบหนึ่งและท่าทางของเธอก็เหมือนลุกลี้ลุกลนอยู่ด้วยเมื่อไปถึงยังหน้าบ้านของเธอก็พบกับคอตตอนเมเธอร์ที่รอเธออยู่หน้าบ้านแอนเฮลสามารถสังเกตความผิดปกติของคอตตอนเพราะเนื่องจากสีหน้าของคอตตอนนั้นเหมือนคนป่วยเลยคอตตอนบอกว่าเมื่อคืนเขาเจอแต่ทว่าเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาเจออะไรมันคงจะเป็นแค่ความฝันละมั้งแต่ข้ามาที่นี่ก็เพื่อมาดูว่าเรื่องนี้มันอาจจะเป็นแค่ความฝันด้วยหรือเปล่าเรื่องที่เจ้าจะลดตัวมาแต่งงานกับข้าแม่คอตตอนนี่มันเหลี่ยมจริงๆแอนเฮลก็ตอบกลับไปสิครับว่าท่านแน่ใจแล้วหรอว่าความรักที่ท่านมีให้ข้ามันไม่ใช่ความฝันซึ่งท่านอาจจะตื่นขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้คอตตอนเมเธอร์ก็ได้ตอบอย่างคมๆว่าอาจจะไม่ใช่ชาตินี้ทั้งคู่ได้เริ่มจูบกันอย่างดูดเดิมต่อหน้าชาวบ้านที่กำลังเดินไปมาและทั้งคู่ก็ได้แยกย้ายกันไปหลังจากนั้นแอนเฮลก็ได้เข้ามาในบ้านและหยิบไก่จากถุงที่เธอแบกมาเธอได้ทำการบิดคอของไก่ออกจากหัวและเลงเลือดไปยังผนังบ้านเพื่อเปิดประตูที่ซ่อนไว้ก่อนหน้านี้เธอใช้ห้องนี้เป็นที่เก็บคัมภีร์แห่งเงาของพ่อเอาไว้แม้ว่าเธอจะพยายามเปิดคัมภีร์เล่มนั้นออกมาไม่ว่าเธอจะพยายามแงะมันออกมายังไงแต่ทว่าคัมภีร์เล่มนั้นมันก็ไม่ยอมเปิดจนสุดท้ายเธอหันไปมองเจ้าหนูบราวน์เจนกินอีกครั้งถ้าผมเป็นเจ้าหนูตัวนั้นผมจะบอกว่ากูอีกแล้วสินะและแล้วแอนเฮลก็ได้ใช้เจ้าหนูตัวนั้นปาดไปที่ท้องของมันและเลงเลือดไปยังกลอนของหนังสือจนมันทำให้กลอนของหนังสือนั้นปลดล็อกแต่เราก็น่าจะรู้กันดีนะครับว่าคัมภีร์แห่งเงานั้นเป็นหนังสือที่มีแต่เจ้าของและซาวินเท่านั้นที่สามารถจะเปิดอ่านข้อความข้างในได้แอนเฮลก็ต้องกลับมาเครียดอีกครั้งเพราะสิ่งที่เธอพยายามมาก่อนหน้านี้มันน่าจะคงสูญเปล่าในที่สุดแอนเฮลก็มีไอเดียแวบเข้ามาในหัวถ้าเกิดว่าหนังสือเป็นของพ่อดังนั้นมันคงต้องใช้เลือดของพ่อแอนเฮลจึงได้ไปยังจุดที่พ่อของเธอตายและขูดเลือดที่แข็งตัวอยู่บนเพดานและทำการโปรยไปที่หนังสือตัวอักษรมันก็ได้เริ่มปรากฏออกมาตัดกลับไปที่ทางฝั่งเททูบาและจอห์นเอาเดนที่ทูบากล่าวว่าทั้งคู่นั้นช่างเหมือนกันเรารักผู้หญิงคนเดียวกันแต่เธอกลับไม่มองเห็นค่าของฉันเลยเธอมีแต่จะหลอกใช้ฉันอย่างเดียวเป็นเหมือนทาสที่มีหน้าที่แค่รับใช้และวางแผนที่ทูบาได้บอกกับจอห์นเอาเดนว่าแต่บางทีเราอาจจะเข้ากันได้เราที่มาจากคนละโลกเราอาจจะสร้างโลกใบใหม่ด้วยกันเจ้าลองคิดดูที่ทูบาได้กลับมายังบ้านของซิบลีอีกครั้งเธอก็ดันไปพบว่าจอห์นตัวน้อยนั้นกำลังวาดรูปสิ่งที่เด็กบางคนไม่ควรทำก็ไม่รู้ทำไมจินตนาการของเด็กคนนี้มันถึงได้ผิดเพี้ยนผิดธรรมชาติขนาดนี้ที่ทูบาจึงได้โยนผลงานของจอห์นทั้งหมดเข้าไปในเตาปล่องไฟเพราะกลัวว่าแมรี่นั้นอาจจะมาเห็นเขาจู่ๆก็มีเสียงอะไรบางอย่างคล้ายกับมาชนหน้าต่างเขาเมื่อหันไปมองก็พบกับเลือดที่ได้เลอะเต็มหน้าต่างมันคือเลือดของอีกาที่พุ่งเข้ามาชนหน้าต่างจนตายมีหนำซ้ำยังมีอีกตัวที่พุ่งชนเข้ามาต่อหน้าต่อตาของทิทูบาเลยทีเดียวเมื่อทิทูบาได้ออกไปจากห้องจอห์นตัวน้อยได้หันไปหาบางคนที่อยู่ในห้องและบอกว่าออกมาได้แล้วคุณหมอเวนไรท์เข้ามาหาคอตตอนเมเทอร์ในขณะที่สภาพของคอตตอนเมเทอร์นั้นดูไม่ดีนักคุณหมอเวนไรท์ก็สงสัยว่าคอตตอนนั้นอกหักมาจากแอนเฮลหรือเปล่าคอตตอนก็ตอบไปว่ามันไม่ใช่เรื่องนั้นก่อนหน้านี้เขาได้เห็นวิญญาณของพ่อมันจึงทำให้คุณหมอเวนไรท์นั้นหลุดคำออกมาคุณหมอเวนไรท์ก็บอกว่าเมื่อคืนเจ้าอาจจะเมาไม่รู้เรื่องคุณหมอเวนไรท์สันนิษฐานว่ามันอาจจะเกิดจากสมองที่ร้อนเกินไปซึ่งเป็นผลที่ทำให้คอตตอนนั้นเริ่มหลอนคุณหมอจึงได้ชวนคอตตอนเมเทอร์ไปยังหุบเหวแห่งความตายเพื่อที่จะไปหาต้นตอของโรคระบาดนี้ในวินาทีนั้นคุณหมอเวนไรท์ได้เอามาลำใส่เข้าไปในกระเป๋าทางคู่เดินไปเกือบจะถึงหุบเหวแห่งความตายก็พบกับซากศพของอีกาตายเกลื่อนเต็มทางเต็มไปหมดและแล้วก็มาถึงอย่างที่หมายหุบเหวแห่งความตายทั้งสองเป็นคนกลุ่มแรกที่ได้พบกับบ่อน้ำมันอันร้อนระอุคอตตอนได้บอกกับคุณหมอเวนไรท์ว่าตอนนี้เจ้าเชื่อข้าได้หรือยังคอตตอนกล่าวว่านี่แหละคือผลงานของแม่มดที่ซ่อนตัวอยู่เบื้องหลังของเมืองแห่งนี้คุณหมอเวนไรท์ที่ต้องการจะทดสอบว่าน้ำมันเดือดพวกนี้มันคืออะไรกันแน่เขาได้ใช้กิ่งไม้จุ่มลงไปในเหวเมื่อได้ดึงขึ้นมามันกลับติดไฟตัดละ
าที่ห้องของคุณหมอเวนไรแม้ว่าเขาตอนจะพยายามพูดยังไงเกี่ยวกับแม่มดแต่ทางด้านคุณหมอเวนไรก็ยังไม่เชื่อว่าพวกแม่มดหรือปีศาจนั้นมีอยู่จริงแต่คุณหมอเวนไรเชื่อว่าความชั่วร้ายที่แท้จริงมันเกิดจากหัวใจของมนุษย์ที่ดำมืดบางทีคุณหมออาจจะเชื่อในแบบของเขาก็ได้ครับเขาเชื่อว่าแม่มดและเวทมนต์นั้นเป็นวิทยาศาสตร์อีกแขนงหนึ่งที่มีวิทยาการไกลกว่าวิทยาศาสตร์ที่เขารู้จักและเมื่อเขาต้อนเดินออกไปจากห้องคุณหมอเวนไรได้นำชิ้นส่วนที่อยู่ในมาลัมคีบมันออกมาและใส่ไว้ในหลอดทดลองของเขาและได้พบว่าเชื้อที่อยู่ในมาลัมนั้นมันมีความเหมือนกับเชื้อที่ได้มาจากคนไข้เขาตอนกลับมาที่บ้านอย่างเคร่งเครียดเพราะสถานการณ์ในเซเลมตอนนี้เขาไกลกับที่เรียกว่านรกได้เลยเขาเปิดค้นสมุดและตำราทุกอย่างที่เขามีก็พบว่าแม่มดต้องการที่จะใช้ภูมิประเทศเพื่อเป็นประตูเชื่อมต่อกันระหว่างนรกและโลกและแล้วเขาตอนก็ได้พบกับพ่ออีกครั้งอินคริสกล่าวว่าในที่สุดเจ้าก็เข้าใจสักทีเขาตอนนั้นก็ยังคงคิดว่าเขาคงจะหลอนอีกแล้วแน่ๆเลยตอนหยิบเหล้าขวดนึงขึ้นมาและบอกกับพ่อของตอนว่ายาพิษคือยารักษาและแล้วเหล้าขวดนั้นก็พุ่งกระเด็นไปอย่างไม่มีสาเหตุนี่ก็เป็นสิ่งที่เตือนว่าเขาไม่ได้ฝันไปสิ่งที่อยู่ตรงหน้าก็คือวิญญาณของพ่อจริงๆเมื่อได้รู้ดังนี้คอตตอนก็ได้พูดถักถางให้กับพ่อว่าอุตส่าห์เดินทางไกลมาจากนรกเลยเหรอซึ่งทางด้านอิงคริสเมเธอร์ก็ตอบไปว่าจริงๆแล้วก็ใช่แม่ถึงจะตายจากกันไปทั้งคู่ก็ไม่เคยพูดดีกันสักทีคอตตอนบอกกับพ่อว่าท่านคงจะมาซ้ำเติมความล้มเหลวของข้าสินะแต่ทว่าครั้งนี้คริสเมเธอร์ไม่ใช่คนเดิมอีกแล้วหลังจากที่เขาได้ลงไปในนรกเขาก็เริ่มมีความรู้สึกที่เห็นใจกับผู้ที่ถูกกระทำหรือผู้ทุกข์ยากนั่นเองครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่อินคริสเมเธอร์ไม่เคยนึกถึงตอนที่อยู่บนโลกแท้จริงแล้วเหตุผลที่อินคริสมาที่นี่ก็เพื่อที่จะเตือนลูกของเขาว่าเขาไม่ได้มาเตือนว่าเจ้าอาจจะลงเอยในนรกแต่ในตอนนี้จริงๆแล้วเจ้าอยู่ในนรกแล้วคอตตอนถึงกับไม่เชื่อกับคำพูดของพ่ออินคริสกล่าวว่าในตอนนี้นั้นคอตตอนกำลังถูกไฟนรกเผาไหม้และข้าทนดูไม่ได้คอตตอนเลยเข้าใจเลยว่าถ้ามันเป็นความจริงตอนนี้มันก็คงสายไปแล้วล่ะพ่อของเขาก็ได้แต่แนะนำว่าเอาตัวรอดซะในตอนสุดท้ายที่อินคริสเมเธอร์กำลังจะจากไปเขาได้ฝากฝังกับลูกชายว่าแท้จริงแล้วคอตตอนนั้นเป็นคนที่ดีกว่าเขาหลายเท่าอินคริสยอมรับว่าจิตใจของคอตตอนนั้นลึกซึ้งกว่าคำพูดของเจ้าก็มีความจริงยิ่งกว่าและหัวใจของเจ้าบริสุทธิ์มากกว่าและจำไว้อย่าให้ความล้มเหลวของข้าเป็นของเจ้าและรู้เอาไว้ว่าพ่อรักเจ้านะอินคริสได้เข้ามาจูบลูกชายของเขาเป็นครั้งสุดท้ายคอตตอนเลยรีบเข้าไปโอบกอดแม้จะเป็นแค่วิญญาณของพ่อต้องยอมรับเลยครับว่าตัวละครที่ผมชอบมากที่สุดในตอนนี้ก็น่าจะเป็นพ่อลูกคู่นี้นั่นแหละครับตัดกลับไปที่แมรี่เธอได้เดินมาหาลูกของเธอที่ห้องแต่เธอก็พบว่าลูกของเธอนั้นกำลังคุยกับใครบางคนในห้องซึ่งเมื่อเดินเข้าไปก็ไม่พบกับใครสักคนเลยจอนตัวน้อยไม่ยอมรับว่าอีกคนที่อยู่ในห้องนั้นคือใครจอนบอกแค่ว่าเพื่อนของเขานั้นมีชื่อว่าโนวันหรือในภาษาไทยแปลว่าไม่มีนั่นเองครับเหมือนกับว่าเป็นการประชดแม่ของตัวเองจอนได้เล่าให้กับแมรี่ฟังว่าเพื่อนของเขาที่ชื่อว่าไม่มีนั้นเรียกแม่ว่านางโสเภณีสกปรกต้องขอบอกเลยครับว่าคำพูดแต่ละคำที่จอนพูดออกมานั้นมันมีความหยาบคายและรุนแรงมากครับซึ่งเราขออนุญาตไม่พูดทุกคำดีกว่านะครับเพราะอาจจะทำให้คลิปติดเหลืองได้จนตอนสุดท้ายจอนได้เรียกแม่ย้ำๆว่านางโสเภณีจนต้องทำให้แม่ของเขานั้นตบหน้าไปหนึ่งฉากจอนร้องไห้ออกมาและตะโกนให้แม่ออกไปจากห้องซะซึ่งแน่นอนครับการกระทำแบบนี้มันก็ทำให้ใจของแม่แตกสลายไปด้วยและแล้วคนที่ซ่อนตัวอยู่คนก็ปรากฏตัวนั่นก็คือเมอร์ซี่นั่นเองครับคนที่อยู่กับจอนมาตลอดนั้นก็คือเมอร์ซี่นั่นเองเมอร์ซี่พยายามล่อลวงให้จอนนั้นพูดเพื่อทำร้ายแม่และทำอะไรอีกหลายๆอย่างที่สับปะดนแมรี่ที่ใจกำลังแตกสลายมันก็ทำให้เธอนั้นกินข้าวไม่ลงและแล้วคุณหมอเวนไรก็เข้ามาหาเธอคุณหมอมาเพื่อที่จะบอกว่าในตอนนี้เขาได้ไขปริศนาอะไรบางอย่างออกแล้วทุกๆอย่างบอกใบ้มายังสิ่งเดียวผมต้องขอพูดเลยว่าคุณหมอนเป็นคนที่ฉลาดมากจริงๆครับหลังจากที่เขาได้สันนิษฐานต้นตอของโรคตั้งแต่ที่เขาได้พบแอสเซ็กที่อยู่จุดศูนย์กลางของโรคพร้อมกับมาลัมที่อยู่ใกล้ๆและยังได้พบถุงที่มีเงินมากมายเขาก็น่าจะคิดได้ว่าแมรี่นั้นเป็นคนว่าจ้างให้ไอแซกไปวางมาลัมไว้ที่จุดนั้นสรุปก็คือคุณหมอน่าจะรู้เลยว่าแมรี่นั้นคือแม่หมดแมรี่เลยได้ถามคุณหมอว่ามีใครรู้เรื่องนี้บ้างคุณหมอตอบไปว่าเขายังไม่ได้บอกใครแต่ทว่าในตอนนี้ก็มีอย่างหนึ่งที่ทุกคนคาดไม่ถึงนั่นก็คือแทนที่ที่คุณหมอจะจับแมรี่ไปแต่เขากลับอยากเข้าร่วมกลุ่มกับแม่หมดด้วยเหตุผลที่ว่าเขาอยากศึกษาวิทยาการของแม่หมดมากคุณหมอได้สัญญากับแมรี่ว่าเขาจะอุทิศทุกอย่างให้กับแมรี่พร้อมทั้งความปราบเปรื่องที่เขามีจะใช้เพื่อช่วยแมรี่ทุกอย่างและกับการที่เขาได้เข้าร่วมเป็นพ่อหมดกลับมาที่ทางฝั่งทิทูบาและจอนทิทูบาพยายามโน้มน้าวจอนทุกอย่างเพื่อให้จอนนั้นเข้ามาร่วมมือกับเธอและทั้งคู่ก็ได้บรรเลงฉากอันเร่าร้อนต้องขอบอกเลยว่าทั้งคู่นั้นเซ็กซี่จริงๆครับเมื่อทั้งคู่ได้โบ๊บ้ากันสักพักจอนก็กลับเห็นหน้าของทิทูบาเป็นหน้าของแมรี่นี่ก็อาจจะหมายถึงว่าแท้จริงแล้วจอนเอาเดนไม่อาจตัดขาจากแมรี่ได้เลยเมื่อจอนได้เห็นหน้าของแมรี่เขาก็หยุดทำจนสุดท้ายทิทูบาก็เห็นท่าว่าจะไม่ดีซะแล้วทิทูบาจึงได้ฟาดจอนเอาเดนไปจนสลบแมรี่ได้พาไปดูอุปกรณ์ต่างๆที่เธอมีหมอเวนไรถึงกับยอมรับว่าวิทยาการของแม่มดนั้นมันช่างสูงส่งห่างจากวิทยาการของมนุษย์ทั่วไปเป็นร้อยปีจนสุดท้ายคุณหมอเวนไรเลยเข้าใจว่าแท้จริงแล้วพวกแม่มดนั้นถูกชาวพิวริตันผู้เคร่งศาสนาทำร้ายมันทำให้พวกเขาต้องสู้ในความมืดตอนนี้มันก็คงถึงเวลาที่เหล่าแม่มดนั้นจะได้แก้แค้นสักที
และภาพก็ได้ตัดไปที่แอนเฮลเธออ่านคัมภีร์เล่มนั้นอย่างตั้งใจจนได้ไปพบหน้าหนึ่งซึ่งมันเป็นหน้าของหญิงสาวคนหนึ่งที่มีใบหน้าคล้ายกับตัวเธอซึ่งต้องบอกเลยว่าสิ่งนี้เป็นข้อมูลที่สำคัญมากสำหรับแอนเฮลตัดกลับไปที่เมอร์ซีและจอนตัวน้อยเมอร์ซีได้หลอกล่อจอนตัวน้อยให้ออกมาจากบ้านจนสำเร็จและพาจอนตัวน้อยไปยังเรือของคาวเทสอิงกริดเพื่อที่จะพาจอนตัวน้อยไปพบกับคาวเทสอิงกริดตามแผนที่พวกเขาได้วางไว้ทั้งฝั่งแมรี่และคุณหมอเวนไรท์ก็ได้บรรเลงเพลงรักอันเร่าร้อนเช่นกันและแมรี่ก็ได้ทำพิธีเปลี่ยนคุณหมอเวนไรท์ให้กลายเป็นพ่อมดในระหว่างที่พวกเขานั้นกำลังทำกิจกรรมใต้ร่วมกันหากพวกเราจำได้ก่อนหน้านี้แมรี่เคยบอกไว้ว่าไม่มีเวทมนต์ใดปราศจากการกระตุ้นแมรี่จึงใช้โอกาสนี้ในการกระตุ้นพลังของคุณหมอไปเลยและสอนวิธีในการควบคุมพลังให้กับคุณหมอในระหว่างที่ทั้งคู่กำลังทำกิจกรรมร่วมกันอยู่มันก็ดันอยู่ในสายตาของบารอนเซบาสเตียนทั้งหมดเมื่อแมรี่ได้เสร็จกิจบนเตียงในตอนนี้เวลาของคริสเมเธอร์กำลังจะหมดแล้วเอ็นคริสเข้ามากล่าวขอบคุณแมรี่ที่ให้โอกาสเขาได้พบลูกชายอีกครั้งและได้ฝากฝังกับแมรี่ว่าหลังจากที่เจ้ามีลูกจงฟังคำแนะนำนี้ซะอย่ารอจนตายและค่อยบอกรักพวกเขาแมรี่ก็สัญญาว่าจะจำเอาไว้แต่ตอนนี้มันเหลือเวลาไม่มากแล้วจงบอกมาซะว่าสิ่งนั้นอยู่ที่ไหนในวินาทีสุดท้ายที่เวลาของคริสเมเธอร์จะหมดไปคริสได้บอกกับแมรี่ว่าสิ่งที่เราตามหากันอยู่มันก็คือเรือของคาวเทสอิงกริด EP ที่9คำตอบแทนจากบาปณตอนนี้แมรี่กำลังนั่งเฝ้าดูนาฬิกาโหราศาสตร์เธอได้เฝ้าดูถึงการเคลื่อนที่ของดาวหางที่กำลังใกล้เข้ามาโดยในครั้งนี้แมรี่ได้มีคุณหมออยู่ข้างๆแมรี่ถึงกับยอมรับว่าไม่เคยมีผู้ชายคนไหนที่สามารถทำให้เธอรู้สึกเสน่หาได้หลังจากที่จอห์นผู้เป็นที่รักของเธอนั้นได้ตายไปแต่จริงๆแล้วเธอไม่ได้บอกนะครับว่าชายคนนั้นคือจอห์นเอาเดนแมรี่ยังได้บอกอีกว่าคุณหมอนั้นสามารถทำให้เธอรู้สึกประหลาดใจได้หลายอย่างแมรี่จึงได้ใช้เวลานี้ในการเตือนคุณหมอเวนไรว่าหนทางหลังจากนี้มันจะคดเคี้ยวและไกลจากถนนแห่งอารยธรรมที่แสนสบายแต่ทางด้านคุณหมอเองก็เลือกเลยว่าเขาต้องการที่จะเดินในเส้นทางนี้เพื่อศึกษาวิทยาการต่างๆของแม่มดซึ่งมันเป็นสิ่งที่เขาสนใจอยู่แล้วแต่แน่นอนครับว่าการเป็นแม่มดนั้นจำเป็นจะต้องเสียสละอะไรบางอย่างเพื่อที่จะแลกกับพลังที่ได้มาดังเช่นที่แมรี่ต้องเสียสละลูกชายของเขาเพื่อแลกกับอำนาจและเวทมนต์ที่ได้มามันก็เช่นกันกับคุณหมอเวนไรท์แมรี่ได้ขอให้คุณหมอนั้นทำลายบันทึกเกี่ยวกับการทดลองทั้งหมดของเขาคุณหมอถึงกับพูดออกมาว่าบันทึกการทดลองของวิทยาศาสตร์นั้นมันก็เปรียบเสมือนเลือดเนื้อของนักวิทยาศาสตร์คุณหมอเวนไรท์ถึงกับต้องทำใจไปสักพักเพราะมันเป็นสิ่งที่เขาทุ่มเทมาทั้งชีวิตแต่กับจะต้องมาทำลายง่ายๆแต่ด้วยที่เขาอยากที่จะศึกษาเรื่องแม่มดและเวทมนต์ต่างๆมันจึงทำให้เขาต้องยอมทำลายไปคุณหมอรู้ชัดแล้วว่าหลังจากนี้คนที่จะเป็นผู้นำสงครามระหว่างเรานั้นมันคือคอตตอนเมเทอร์นั่นเองซึ่งหลักฐานที่เขาจะเอาผิดพวกเราได้มันไม่ใช่เอกสารต่างๆที่ข้าจะเผาไปแต่มันคือหุบเหวที่เต็มไปด้วยน้ำมันอันร้อนระอุเขาอาจจะใช้ที่นั่นเป็นเครื่องชี้ให้ชาวบ้านเห็นว่าที่แห่งนี้คือประตูเชื่อมต่อระหว่างนรกและโลกมนุษย์ทางด้านแมรี่เธอบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเธอจะจัดการเรื่องนี้เองคุณหมอได้กลับไปจัดการกับบันทึกการทดลองทั้งหมดของเขาและนำมันไปเผาไฟให้หมดจนเหลือสิ่งสุดท้ายนั่นก็คือมาลัมนั่นเองคุณหมอได้ตัดสินใจโยนมาลัมเข้าไปในไฟและนี่ก็อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะได้เห็นผลมาลัมตัดกลับมาที่ทางฝั่งแมรี่ครั้งเธอได้เปิดผ้าคลุมนึงที่อยู่บนโต๊ะอาหารให้ทิทูบาได้ดูซึ่งมันก็เป็นศีรษะของอินคริสเมเทอร์นั่นเองครับทิทูบาถึงกับตกใจเพราะเธอคงน่าจะเดาออกว่าแมรี่ได้ใช้ศีรษะของอินคริสเมเทอร์เพื่อใช้มนต์ในการปลุกชีพอินคริสเมเทอร์ขึ้นมาแต่ทิทูบาก็เพิ่งจะรู้ว่าแมรี่ได้ทำมันไปเสร็จโดยปล่อยแล้วทิทูบาถึงกับถามแมรี่ว่าแล้วเจ้าเชื่ออินคริสเมเทอร์หรอแมรี่ก็ได้ตอบสนกลับทันทีครับว่าใช่ข้าเชื่อเขามากกว่าเจ้าซะอีกมันถือเป็นการถากถางที่ดีเลยครับหลังจากที่แมรี่นั้นได้เตรียมอาหารให้จอนตัวน้อยเรียบร้อยเธอได้พาอาหารขึ้นไปยังบนห้องของจอนตัวน้อยแต่ก็พบว่าจอนตัวน้อยนั้นไม่อยู่ในห้องแล้วและเธอก็พบว่าคาวเทสอิงกริดก็อยู่ในห้องด้วยคาวเทสอิงกริดได้ยอมรับว่าเธอเป็นคนเอาตัวของจอนตัวน้อยไปและบอกความลับอย่างหนึ่งที่ซึ่งแมรี่ไม่เคยรู้แท้จริงแล้วตัวของลูกชายของเธอนั้นเป็นเพียงแค่ภาชนะให้กับจอมปีศาจที่เธอนั้นกำลังจะปลุกขึ้นมาและนี่ก็ถือว่าเป็นการเสียสละอีกครั้งของแมรี่เพื่อที่จะสำเร็จพิธีมหาเวทก็ไม่รู้นะครับว่าการเป็นแม่มดนั้นต้องเสียสละไปถึงไหนกันแน่คาวเทสอิงกริดได้บอกว่าเมื่อดาวหางส่องแสงเหนือหัวในคืนพรุ่งนี้จอนตัวน้อยจะเข้าพิธีล้างบาปในแม่น้ำโลหิตอวีจีและได้รับเกียรติของมวลมนุษย์ให้จอมปีศาจนั้นได้ใช้ร่างของเขาเพื่อแบกรับความดำมืดเอาไว้แน่นอนครับว่าจิตใจของผู้เป็นแม่ต้องแตกสลายเป็นธรรมดาและคาวเทสอิงกริดก็ได้ให้ทางเลือกกับแมรี่ทางเลือกแรกให้เธอไปเข้าร่วมการทำพิธีมหาเวทเพื่อมอบร่างกายของลูกนั้นให้กับจอมปีศาจหรือทางเลือกที่2เธอจะใช้เลือดของจอนนั้นเอาไว้อาเพื่อคงความเยาว์วัยของเธออย่างที่เธอนั้นเคยทำกับเด็กอีกหลายๆคนถึงตอนนี้คาวเทสอิงกริดเธอก็ไม่สนแล้วว่าแม้ว่าพิธีมหาเวทจะล้มเหลวแต่อายุของเธอนั้นยั่งยืนเธอยังมีโอกาสอีกมากมายที่จะสร้างพิธีมหาเวทขึ้นมาอีกครั้งเพราะเธอนั้นเป็นแม่มดที่อมตะไม่เหมือนกับแมรี่ถึงแม้แมรี่จะเลือกตัวเลือกไหนลูกของเธอก็จะต้องตายไปอยู่ดี
ู้ตรวจการฮาธอนได้บุกเข้ามาในบ้านของคอตตอนเมเธอร์เขาได้รับสารจากบอสตันว่าแท้จริงแล้วคอตตอนเมเธอร์ถูกห้ามไม่ให้เข้าในเมืองเซเลมคอตตอนเลยได้บอกว่าเหตุผลที่เขามาที่นี่ก็เพราะเพื่อความปลอดภัยของชาวเมืองทุกคนในเมืองแห่งนี้ฮาธอนที่เห็นแค่ว่าคอตตอนเมเธอร์นั้นอ้างไปวันๆและยังเป็นศัตรูหัวใจของเขาที่เป็นคนชอบแอนเฮลเช่นกันเขาเลยได้จับตัวของคอตตอนเมเธอร์ไปแต่คอตตอนก็พูดมาว่าในตอนนี้เขามีหลักฐานที่บ่งชี้ว่าแม่มดเป็นตัวแพร่เชื้อจริงซึ่งมันอยู่ที่หุบเหวแห่งความตายถ้าเจ้าไม่เชื่อก็ลองไปถามคุณหมอเวนไรท์ดูละกันทางครูจึงได้มุ่งไปหาคุณหมอเวนไรท์ทันทีแต่ในตอนนี้คุณหมอเวนไรท์ได้บอกว่าคนไข้หายจากโรคไปทีละคนและในตอนนี้โรคฟีดาดก็เหมือนจะหมดไปแล้วคอตตอนเลยไม่รอช้าและถามตรงประเด็นไปเลยว่าในตอนนี้หุบเหวแห่งความตายถูกเปลี่ยนไปเป็นประตูนรกที่เจ้าได้เห็นกับตากับข้าด้วยกันลองเล่าให้คุณหมอฮาธอนฟังดูสิและแน่นอนครับคุณหมอเวนไรท์ที่เปลี่ยนไปเป็นพ่อมดแล้วเขาต้องพยายามตอบเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งที่เขาได้พบคุณหมอเวนไรท์ได้บอกกับฮาธอนว่าเมื่อคืนเราก็แค่เมาด้วยกันท่านคงจำอะไรผิดเพี้ยนไปหมดแล้วมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นซะหน่อยแต่คอตตอนก็ยังมั่นใจว่าเขาเห็นกับตาจริงๆมันไม่ใช่ว่าเขาเมาเท่านั้นเขายังจำได้ในตอนที่คุณหมอได้นำกิ่งไม้จุ่มลงไปในบ่อและเกิดไฟติดขึ้นมาทางฝั่งฮาธอนที่ไม่รู้จะเชื่อใครกันแน่เขาจึงชวนคุณหมอเวนไรท์และคอตตอนไปดูด้วยกันกับตาและพวกเขาก็ได้มุ่งหน้าไปยังหุบเหวแห่งความตายถ้าเราจำได้ก่อนที่จะถึงหุบเหวแห่งความตายมันจะมีซากศพของอีกาตายเกลื่อนเต็มพื้นและครั้งนี้ก็เช่นกันคอตตอนที่มั่นใจเต็มเปี่ยมก็ได้บอกว่าทูตสวรรค์แห่งวิวรบอกว่ามาเถอะจงดูนี่แหละคือนรกผู้ตรวจการฮาธอนก็ต้องรู้สึกแปลกใจมันคงจะไม่ใช่เรื่องธรรมดาแน่ๆที่อีกาพวกนี้ต้องมาตายเป็นฝูงแต่ทว่าความสงสัยทั้งหมดของผู้ตรวจการมันก็ได้หายวับไปกับคำพูดของคุณหมอเวนไรท์คุณหมอได้บอกว่ามันแปลกประหลาดใช่ไหมที่นกมันตายเป็นฝูงใช่แต่มันไม่ผิดธรรมชาติเหตุการณ์แบบนี้มันมักจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งและพวกเขาก็ได้เดินไปยังปากเหวในครั้งนี้ก็พบว่าภาพที่คอตตอนและคุณหมอเวนไรท์ได้พบก่อนหน้านี้มันเปลี่ยนไปจากเดินพังสิ้นเหวแห่งความตายนี่กลับมีศพเต็มไปหมดมันไม่ได้มีบ่อน้ำมันอันร้อนระอุที่คอตตอนพูดขนาดคุณหมอเวนไรท์ยังต้องอึ้งกับสิ่งที่แมรี่ให้สัญญากับเขาไว้ก่อนหน้านี้มันจึงเป็นคอตตอนที่ต้องกลายเป็นหมาหัวเน่าเขาต่อว่าคุณหมอเวนไรท์ทันทีว่าพวกนั้นให้อะไรตอบแทนเจ้าทั้งนี้ผู้ตรวจการฮาธอนก็เชื่อว่าคอตตอนมันก็แค่เมาเท่านั้นแหละแต่เขาก็ได้พาตัวของคอตตอนกลับไปบารอนเซบาสเตียนได้เข้ามาคุยกับแมรี่ในขณะที่แมรี่นั้นกำลังคงตันไม่รู้จะเดินไปทางไหนต่อแมรี่บอกว่าเธอต้องการลูกของเธอมากแต่ทว่าแม่ของเขาก็ต้องการมากเช่นกันแมรี่ได้เสนอว่าเอาร่างกายข้าไปและเอาลูกข้าขึ้นมาและแล้วคุณหมอเวนไรก็ได้เข้ามาขัดจังหวะในจังหวะนั้นบารอนเซบาสเตียนก็ได้ตัดสินใจสื่อสารทางจิตกับแมรี่เขาได้พูดกับแมรี่ว่าทำตามที่ข้าสั่งและระวังคำพูดของเจ้าด้วยส่วนเรื่องลูกชายเจ้าอะไรก็เป็นไปได้แมรี่ก็ได้บอกกับคุณหมอเวนไรว่าจงเชื่อใจในบารอนเซบาสเตียนซะเขาจะเป็นคนที่ทำให้เราก้าวหน้าทางด้านคุณหมอฮาธอนก็เล่าว่าก่อนหน้านี้เขาได้ไปยังหุบเหวแห่งความตายกับฮาธอนและแมเธอร์เขายังคงตกตะลึงกับสิ่งที่แมรี่ทำได้ตอนนี้ฮาธอนคงเชื่อคำพูดทุกอย่างที่เขาพูดแล้วและบารอนเซบาสเตียนก็ได้เสนอว่าหลังจากนี้เขาจะเป็นคนนำคุณหมอเวนไรท์ให้เองเพื่อพาคุณหมอเวนไรท์นั้นไปสำรวจเส้นขอบฟ้าใหม่แถมบารอนเซบาสเตียนเคลมตัวเองว่าเขานั้นถือว่าเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องศาสตร์มืดและวิทยาศาสตร์ข้าจะพาเจ้าเข้าไปในป่าเพื่อทำพิธีวารณาตนเขาบอกว่าคนฉลาดปราดเปรื่องอย่างคุณหมอหากผ่านพิธีกรรมวารณาตนมาเร็วเท่าไหร่มันก็จะมีประโยชน์กับเราอย่างหาค่าไม่ได้นี่จึงทำให้คุณหมอยอมตัดสินใจไปด้วยด้านไอเนลที่กำลังอ่านบันทึกของพ่อเธอก็ได้ฝึกใช้เวทมนต์ไปพลางๆจากในข้อความวรรคหนึ่งได้บอกว่าเธอนั้นรู้อยู่แล้วว่าเขาจะตายก่อนที่ไอเนลนั้นจะได้อ่านหนังสือเล่มนี้ทำให้หนังสือเล่มนี้จะเป็นหนังสือที่รวมศาสตร์ต่างๆของเฮลที่ส่งต่อให้กับลูกของเขาไอเนลในจังหวะหนึ่งที่ไอเนลได้มองกระจกเขาก็ได้เห็นวิญญาณร้ายตนหนึ่งอยู่ข้างๆเขาเช่นกันบารอนเซบาสเตียนได้พาคุณหมอเข้าไปในป่าถึงปลายทางที่พวกเขาจะไปนั่นก็คือหุบเหวแห่งความตายเมื่อทางครูได้ไปถึงอย่างที่นั่นคุณหมอเวนไรก็พบว่าจากที่ก่อนหน้านี้ภาพที่คุณหมอได้เห็นมันมีศพเต็มไปหมดแต่ทว่าครั้งนี้มันกลับไปเปลี่ยนเป็นน้ำมันเดือดอันร้อนระอุอีกครั้งคุณหมอเวนไรเชื่ออย่างเต็มใจว่าที่บารอนเซบาสเตียนพาเขามาที่นี่ก็เพื่อที่จะมาทำพิธีวารณาตนเมื่อคุณหมอได้ยืนไปยังปากเหวที่ยื่นออกมาบารอนเซบาสเตียนบอกว่าหลังจากที่เจ้าได้ทำพิธีนี้เจ้าจะได้รู้คำตอบทุกอย่างเกี่ยวกับจักรวาลและแล้วบารอนเซบาสเตียนก็ได้ผลักคุณหมอเวนไรลงไปนี่แหละครับเป็นจุดจบของคุณหมอเวนไรก็แทบไม่น่าเชื่อนะครับว่าคุณหมอเวนไรที่เนื้อเรื่องปูมาดีมากๆจะต้องมาตายอะไรง่ายๆแบบนี้แมรี่ก็ยังคงซึมกับลูกชายของเธอเธอยังคงคิดแผนไม่ออกว่าจะทำยังไงต่อแต่แล้วก็มีทิทูบาเดินเข้ามาในตอนนี้แมรี่ได้ระเบิดอารมณ์ให้กับทิทูบาและถามทิทูบาว่าเธอรู้แล้วใช่ไหมว่าในวันหนึ่งลูกของเธอจะต้องไปเป็นภาชนะให้กับปีศาจแน่นอนครับว่าทิทูบารู้อยู่แล้วในจังหวะนั้นเธอตัดสินใจที่จะฆ่าทิทูบาเพราะทิทูบาได้หักหลังเธอหลายต่อหลายครั้งแต่ครั้งนี้เธอรู้สึกว่าทนไม่ได้จริงๆทางด้านทิทูบาก็ตอบไปว่าก็เอาเลยสิอยู่กับเธอก็เหมือนเป็นสิ่งของที่เอาไว้ใช้ประโยชน์ก็เท่านั้นเธอไม่เคยเห็นค่าที่ทิทูบาทำให้เธอเลยนั่นเป็นสิ่งที่ทิทูบาอัดอั้นมานานเพราะสิ่งที่เธอทำไป
ไว้ทั้งหมดเธอแค่หวังว่าวันนึงจะได้รับความรักจากแมรี่กลับแต่ในตอนนี้เธอรู้เลยว่าแม้ว่าเธอจะพยายามทำให้แมรี่มากแค่ไหนแต่เธอก็ไม่ได้สนใจในตัวที่ทูบ้าเลยฆ่าฉันเลยสิถ้าคิดว่าการฆ่าคนแล้วมันจะทำให้คนที่รักฟื้นคืนกลับมาการไว้ชีวิตต่างหากล่ะและที่ทูบ้าก็ได้ตัดสินใจบอกแมรี่ว่าในตอนนี้จอห์นเอาเดนยังไม่ตายภาพก็ได้ตัดไปแมรี่ที่ได้เข้ามาเห็นจอห์นเอาเดนก็ถึงกับตกตะลึงไปเลยเขาไม่คิดว่าจอห์นเอาเดนจะเปลี่ยนไปแล้วยอมถวายชีวิตของตัวเองเพื่อไปเป็นนักล่าแมมมธแมรี่ถึงกับถามว่าเจ้าคิดยังไงถึงทำแบบนี้จอห์นเอาเดนก็ตอบไปว่ามันง่ายจะตายข้าไม่รู้เหมือนกันว่าข้ารักเจ้าได้ยังไงข้าเคยคิดว่าเจ้ามีค่าพอที่จะให้ข้ารักเมื่อกาลครั้งหนึ่งมหันมองที่แมรี่ในตอนนี้เธอต้องการเพียงการแก้แค้นที่ไม่จบสิ้นแมรี่จึงได้บอกกับจอห์นเอาเดนไปว่าในตอนนี้เธอรู้แล้วว่าเธอถูกแม่มดหลอกใช้ด้วยการฆ่าลูกของตัวเองจอห์นเอาเดนก็ถึงกับอึ้งไปเลยทีเดียวลูกชายข้ามีลูกชายเหรอจอห์นเอาเดนที่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าเขามีลูกชายแมรี่เธอได้เริ่มพูดความจริงทั้งหมดเหตุผลที่เธอเปลี่ยนไปเป็นแม่มดพอหลังจากที่จอห์นเอาเดนต้องออกไปรบทั้งคู่เคยสัญญากันว่าครึ่งปีจะมาพบกันแต่จอห์นเอาเดนกลับไม่สามารถกลับมาได้ดังนั้นทิทูบาก็เป็นคนเสนอทางออกให้เธอในการมอบลูกชายกับพวกแม่มดแมรี่กล่าวว่า7ปีที่ผ่านไปมันไม่ใช่เวลาที่น้อยๆเลยแมรี่ได้ทำการตัดเชือกให้จอห์นและใช้มือของจอห์นเอามีดไปจี้ที่คอหอยและบอกว่าฆ่าเธอซะแต่มันก็คงเปลี่ยนความจริงไม่ได้เรามีลูกชายด้วยกันแต่ในตอนนี้เด็กคนนั้นกำลังตกอยู่ในอันตรายทางฝั่งตอนเมเธอร์ที่ถูกจับขึ้นไปบนรถม้าคอตอนมั่นใจว่าแอนเฮลจะต้องเป็นภรรยาของเขาแต่ฮาร์ธอนก็ได้เริ่มเยาะเย้ยคอตอนบอกว่าหลังจากที่เจ้าออกไปข้าจะเป็นคนบอกเรื่องของเจ้าให้เองพร้อมทั้งแอนเฮลจะได้ซบตรงที่ไหล่อุ่นๆของเขาและผู้ตรวจการฮาร์ธอนได้ไปกระซิบกับลูกน้องว่าถ้าใครถามบอกไปว่ามาถูกพวกพีควอตโจมตีและดูให้แน่ใจว่าเขาตายแน่ๆก่อนที่เจ้าจะไปถึงแอมเฮิร์สและรถม้าของคอตอนก็เคลื่อนไปแมรี่เธอได้เริ่มเล่าเรื่องของลูกชายให้กับจอห์นเอาเดนได้ฟังแมรี่เคยบอกกับลูกว่าพ่อของเขานั้นเป็นคนดีมากที่สุดและเขาก็ยังชื่อจอห์นลูกได้ถามชื่อเจ้าและเอาชื่อไปตั้งชื่อตัวเองแน่นอนครับว่ามันทำให้จอห์นซาบซึ้งและยินดีมากที่ลูกชายของเขายังนึกถึงพ่อที่ตายไปและจอห์นก็ยอมรับที่จะร่วมมือกับแมรี่เพื่อช่วยลูกของเขาจากเงื้อมือของเคาเทสอิงกริดภาพก็ได้ตัดไปที่แอนเฮลในตอนนี้เธอสามารถควบคุมพลังได้อย่างคล่องแคล่วพลังของแอนเฮลนั้นถือว่ามีสเกลพลังที่ใหญ่มากเธอสามารถทำให้เมล็ดพันธุ์เติบโตได้อย่างรวดเร็วและสูญสิ้นได้เองด้วยมือของเธอแต่ในวรรคสุดท้ายของคัมภีร์เฮลได้เขียนบอกลูกว่าทุกของขวัญที่ได้รับนั้นมีคำสาปนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ข้าปิดบังเจ้าไว้พอเสียใจอย่างสุดซึ้งแต่มันไม่สามารถหนีหรือหลีกเลี่ยงได้เมื่อเธอเปิดหน้าต่อไปเธอก็ได้พบกับรูปภาพปีศาจตัวหนึ่งซึ่งเราก็น่าจะเห็นบ่อยกันแล้วก่อนหน้านี้มันเป็นปีศาจตัวสีแดงและในตอนนี้แอนเฮลก็ได้ทะลุมายังอีกมิติหนึ่งและเธอก็ได้พบกับปีศาจตัวนั้นอีกครั้งเธอพยายามหนีมันไปและตะโกนเรียกคอตอนและปีศาจตัวนั้นก็ได้เข้ามาลวนลามแอนเฮลทางฝั่งของคอตอนที่อยู่ในระหว่างการเดินทางก็ได้ยินเสียงของแอนเฮลแว่วๆแต่เขาไม่รู้ว่ามันมาจากที่ไหนกันแน่เขาหันไปมองเข้าไปในป่าแต่กลับไม่พบอะไรเขาแต่สิงกริตที่กำลังอยู่กับจอห์นตัวน้อยเธอได้ชี้ไปยังดาวหางที่เข้าใกล้โลกทุกทีเธอได้บอกกับจอห์นตัวน้อยว่าดาวดวงใหม่จะจรัสบนสวรรค์เพื่อเจ้าโดยเฉพาะเลยนะผู้คนในเมืองซาเลมก็ตกตะลึงกับดาวหางที่ใกล้เข้ามาเช่นกันตัดไปที่ทางฝั่งซิทูบากลับกลายเป็นเธอที่ถูกมัดแทนจอห์นเอาเดนจิตใจของเธอนั้นแตกสลายลงไปทุกทีหลายๆคนก็น่าจะเข้าใจความรู้สึกของซิทูบาดีนะครับคนที่พยายามมากเพื่อคนที่รักแต่กลับถูกตอบแทนด้วยการถูกทำร้ายจนกว่าความตายจะพรากเราภาพได้เปิดมาที่เคาน์เตสอิงกริดในตอนนี้เธอกำลังอาบน้ำให้กับจอห์นตัวน้อยเพื่อเตรียมพร้อมในการเป็นภาชนะให้กับจอมปีศาจในคืนนี้จอห์นได้เรียกหาแม่และบอกว่าอยากเจอแม่แต่เคาน์เตสอิงกริดยังคงไม่อยากให้จอห์นนั้นได้พบแม่ของเขาเคาน์เตสได้บอกกับจอห์นว่าคืนนี้จะมีพิธีเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่และเจ้าก็คือแขกคนสำคัญคืนนี้เจ้าจะได้พบแม่แน่นอนและแล้วเคาน์เตสอิงกริดก็ได้กดตัวของจอห์นตัวน้อยให้จมลงไปในน้ำสักพักใหญ่ก่อนที่เธอนั้นจะดึงตัวจอห์นขึ้นมาและจุ่มเพชรจอห์นตัวน้อยคนนี้ในวินาทีนั้นวิญญาณที่ได้สิงอยู่ในตัวจอห์นก็ได้ปรากฏตัวมาชั่วขณะภาพได้ตัดไปที่คอตตอนเมเจอร์ตามคำสั่งแล้วเขาจะต้องถูกส่งตัวไปยังบอสตันแต่ทว่ารถม้าก็ได้หยุดกลางทางซะก่อนหากเราจำได้ก่อนหน้านี้ผู้ตรวจการฮาร์ธอนได้กระซิบถึงลูกน้องว่าให้สร้างสถานการณ์ว่ารถม้าที่คอตตอนกำลังโดยสารอยู่ถูกโจมตีด้วยพวกพีควอตและดูให้แน่ชัดว่าเขาจะตายก่อนที่จะถึงแอมเฮิร์สซึ่งมันเป็นแผนของผู้ตรวจการฮาร์ธอนที่ได้ว่าจ้างชายสองคนให้มาฆ่าคอตตอนเมเจอร์ชายผู้ว่าจ้างได้ให้เวลากับคอตตอนเพื่อให้เขาได้อำลาก่อนตายคอตตอนได้เริ่มสวดมนต์ต่อพระเจ้าให้แอนเฮลนั้นห่างไกลจากสิ่งที่ไม่ดีและโปรดให้อภัยพวกเขาไม่กระจ่างแจ้งในสิ่งที่ทำสมแล้วกับที่เป็นนักบวชผู้รักษาธรรมเขายอมให้อภัยต่อทุกสิ่งที่อยู่บนโลกแม้ว่าตัวเขานั้นจะต้องตายไปและวินาทีที่ปืนได้ประทับบนขมับของเขาเป็นเวลาที่เพชฌฆาตนั้นกำลังจะส่งกระสุนเข้าไปทะลุสมองของเขาแต่แล้วก็ไม่ใช่ปริศนาปรากฏตัวขึ้นเขาได้จัดการกับชายที่ถูกว่าจ้างทั้งสองต้องลงไปนอนคุยกับรากมะม่วงและแล้วชายปริศนาผู้นั้นก็ได้เปิดเผยตัวขึ้นนั่นก็คือจอห์นเอาเดนนั่นเองตอนเมเธอร์ได้แต่สงสัยว่าจอห์นเอาเดนสามารถหาเขาได้ยังไงจอห์นเอาเดนก็แค่ตอบไปว่าเพราะเขานั้นได้เปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนบางทีเขาอาจจะมีพลังอะไรบางอย่างที่สามารถ
หาคนที่ต้องการหาได้คอตตอนเมเทอร์มั่นใจทันทีเลยว่าคนที่ต้องการฆ่าเขานอกจากแม่มดมีแค่คนเดียวนั่นก็คือผู้ตรวจการฮาธอร์นั่นเองเขาต้องการที่จะฆ่าคอตตอนเพื่อหมายที่จะได้ตัวแอนเฮลไปแต่สาเหตุที่จอห์นเอาเดนนั้นมาหาคอตตอนเมเทอร์เป็นเพราะว่าเขาต้องการให้คอตตอนเมเทอร์นะได้ทำพิธีไล่ผีให้กับเด็กคนหนึ่งแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเด็กคนนั้นเป็นลูกชายของเขาหากใครจำกันได้ในซีซั่นหนึ่งก็จะรู้เลยครับว่าพิธีกรรมไล่ผีนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดและบาปต่อชาวพิวริตันคอตตอนยังกล่าวอีกว่าไล่ผีนั้นถือว่าเป็นสิ่งอันตรายซึ่งอาจจะแลกมาด้วยชีวิตเขาคงไม่อาจทำพิธีกรรมนี้ได้จอห์นเอาเดนจึงได้ขอร้องอ้อนวอนคอตตอนและได้บอกว่าหากเจ้าทำพิธีนี้สำเร็จมันก็จะถือว่าเป็นการทำลายพิธีมหาเวทไปด้วยคอตตอนจึงได้ถามจอห์นเอาเดนกลับว่าก่อนหน้านี้ถ้าหากว่ามีคนรู้ว่าเจ้าคือใครเจ้าคงจะฆ่าปิดปากไปแล้วแต่ครั้งนี้ทำไมเจ้าไม่ฆ่าเด็กนั้นซะถ้าเจ้าฆ่าทุกอย่างมันก็จบลงเช่นกันจอห์นเอาเดนจึงได้ตอบคอตตอนไปว่าเจ้าเคยเชื่อไหมว่าการช่วยชีวิตใครสักคนจะเป็นสิ่งเดียวที่สำคัญเชื่อว่าการช่วยชีวิตเขาคนนั้นมันคือความหวังเดียวที่เจ้ามีคำตอบนี้จึงทำให้คอตตอนเมเทอร์ไม่ตอบตัวอะไรและยอมตกลงที่จะช่วยจอห์นเอาเดนและจอห์นเอาเดนก็ได้มุ่งหน้าไปหาแมรี่ในตาของแมรี่เป็นประกายเมื่อจอห์นเอาเดนได้มาหาตามที่ตกลงกันไว้แต่จอห์นเอาเดนก็บอกไปว่าข้าไม่ได้มาที่นี่เพื่อเจ้าแต่ข้ามาที่นี่เพื่อลูกแม้ว่าจอห์นจะยอมมาที่นี่เพียงเพราะแค่ต้องทำตามหน้าที่ผู้เป็นพ่อแต่แค่นี้มันก็ทำให้แมรี่อุ่นใจมากพอแล้วใจที่ทั้งคู่ได้นัดกันมานั้นก็เพื่อวางแผนสำหรับปฏิบัติการชิงตัวจอห์นตัวน้อยให้กลับมาสู่อ้อมกอดของพวกเขาทั้งคู่ได้วางแผนเสร็จแล้วก่อนที่ทั้งสองคนจะแยกกันได้ทิ้งท้ายให้กับจอห์นเอาเดนมีอีกอย่างที่ข้าปรารถนาถึงข้าจะรู้ว่าไม่มีวันได้รับมันก็คือการให้อภัยจากเจ้าจอห์นเอาเดนได้ตอบกลับแมรี่ไปว่าเราทั้งคู่ล้วนแต่ทำสิ่งที่ไม่ควรได้รับอภัยวันนี้ผู้ตรวจการฮาธอร์นเป็นคนที่ขึ้นมาปราศัยกับชาวบ้านซึ่งท็อปิกหลักของวันนี้ก็คือคุณหมอเวนไรท์อยู่ที่ไหนฮาธอร์นกล่าวว่าคงมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่รู้และเขาก็เริ่มพูดเรื่องเดิมอีกครั้งบ้านเมืองของเราล้มเหลวก็เป็นเพราะว่าการสืบทอดอำนาจจากตระกูลซิบลีเขาแต่สิงกฤตที่เขามารวมฟังอยู่ด้วยเธอกังวลว่าในตอนนี้แมรี่อยู่ที่ไหนทำไมเธอถึงไม่มาสักทีเธอจึงได้กล่าวโทษลูกชายและแล้วแมรี่ก็ได้มาถึงเธอได้มายืนยันกับคอร์เตสอิงกริตว่าเธอจะดำเนินพิธีมหาเวทจนเสร็จสิ้นแม้ว่าจะเป็นการเสียสละลูกชายก็ตามในระหว่างที่บารอนเซบาสเตียนและแมรี่กำลังเดินกลับบารอนเข้ามาโพสว่าสิ่งที่เขานั้นได้ทำไปทั้งหมดเพียงเพราะว่าเขาทำเพื่อแมรี่แมรี่สวนกลับทันทีว่าสิ่งที่เจ้าทำไปเจ้าทำเพื่อแม่ต่างหากคำโพสนี้มันทำให้บารอนเซบาสเตียนไม่ถูกใจยิ่งนักเพราะมันกับเขาทุกดาวว่าเป็นลูกติดแม่ทำอะไรก็อ้างว่าทำเพื่อแม่แต่แม่ของเขาไม่เคยทำเพื่อเขาเลยแม่ของเขาเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเท่านั้นบารอนเซบาสเตียนรีบสวนกลับแมรี่ทันทีว่าไม่ใช่อย่างนั้นเชื่อข้าทางฝั่งแมรี่ก็คงไม่เชื่อไปง่ายๆเพราะบารอนเซบาสเตียนเคยผิดสัญญาไปแล้วที่เขาเคยสัญญากับแมรี่ไปว่าเขาจะช่วยลูกชายของแมรี่โดยการเอาตัวของคุณหมอเวนไรท์ไปแทนแต่ก็ยังไม่ได้เห็นสิ่งที่เขาพูดสักทีบารอนเซบาสเตียนได้กระซิบบอกแมรี่ว่าอย่าทำอะไรโง่ๆเจ้าจะได้ตัวของลูกชายไปก็ต่อเมื่อเวลาอันควรและบารอนเซบาสเตียนก็เดินจากไปปล่อยให้แมรี่ยืนงงอยู่คนเดียวผู้ตรวจการฮาธอร์นได้ไปยังบ้านของแอนเฮลทางด้านของแอนเฮลนั้นไม่ได้ต้อนรับผู้ตรวจการฮาธอร์นยิ่งนักผู้ตรวจการฮาธอร์นพูดว่าเขามาที่นี่เพื่อที่จะแจ้งข่าวของคอตตอนให้ทราบเพราะมันแปลกที่วันนี้ไม่ได้เห็นคอตตอนอย่างเหมือนทุกเช้าเธอจึงยอมให้ฮาธอร์นเข้ามาและฮาธอร์นก็ได้เล่าว่าในตอนนี้คอตตอนเมเทอร์ได้ตายไปแล้วเขาถูกฆ่าระหว่างที่ถูกพาตัวส่งบอสตันแอนเฮลก็ถึงกับช็อกเมื่อได้ยินคำนั้นเธอได้ทิ้งตัวลงไปบนเก้าอี้และพูดว่าเพิ่งได้เห็นกันอยู่ลัดๆใบหน้าของเขายังคงติดตาอยู่เลยทางฝั่งของฮาธอร์นในขณะที่แอนเฮลกำลังช็อกอยู่แท้ๆแต่เขาก็กลับมาเล่นเกมจิตวิทยาทันทีเขายอมรับว่าคนที่เจ้าเลือกเป็นคอตตอนแต่ในตอนนี้ชีวิตของเจ้าตัวคนเดียวแล้วหากเขายังมีชีวิตอยู่ข้าคงไม่มาต่อแย่เจ้าเลยแต่ในเมื่อเขาไม่อยู่แล้วข้ารู้ว่าเจ้าย่อมเลือกทางที่ฉลาดกว่าเร็วเข้าละเหลือเวลาไม่มากแล้วคนรักของแอนเฮลตายไปทั้งคนแทนที่จะให้เวลาเขาได้ทำจิตใจให้ดีขึ้นสักหน่อยแต่ก็กลับมากดดันเขาเพราะความเห็นแก่ตัวของตัวเองคนเดียวต้องขอบอกเลยครับว่าผู้ตรวจการฮาธอร์นเนี่ยเป็นคนที่ขออนุญาตนะครับเฮี้ยจริงๆตัวละครที่ผมเกลียดที่สุดในตอนนี้คงต้องเป็นคนนี้แล้วล่ะครับและแม่นานก็เซอร์ไพรส์ตอนเมเธอร์ได้กลับมาแล้วครับเขากลับมาได้ทุกที่ถูกเวลาพอดีเลยตรวจการฮาธอร์นถึงกับอึ้งเป็นไก่ตาแตกแอนถึงกับถามคอตตอนว่าเขาบอกว่านายตายแล้วคอตตอนสวนทันทีว่าใครรู้เรื่องนี้บ้างล่ะหากไม่ใช่ผู้จ้างวานให้ข้าผู้ตรวจการฮาธอร์นถึงกับลุกลี้ลุกลนไร้สาระกล่าวหากันอย่างนี้ไม่ได้นะเจ้าไม่มีหลักฐานคอตตอนเข้ามาดึงคอเสื้อของผู้ตรวจการฮาธอร์นว่าในตอนนี้คนที่เจ้าว่าจ้าง2คนกำลังนอนตายอยู่ในป่าถ้าเกิดว่าเราผู้อาวุโสในบอสตันรู้เรื่องนี้เข้าความผิดของเจ้านั้นจะเทียบไม่ติดกับความผิดของข้าเลยฮาธอร์นถึงกับต้องเดินออกไปจากบ้านพร้อมกับเศษหน้าที่แตกทีละชิ้นทีละชิ้นทั้งคู่ได้เข้ามาโอบกอดกันและกันคอตตอนบอกว่าเขายังไม่ตายแต่ก็อาจจะอยู่รอดได้อีกไม่นานในคืนนี้ข้าต้องต่อสู้ศึกที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่ข้าเคยพบมาและมีโอกาสที่เจ้าอาจจะไม่เห็นข้าในวันพรุ่งนี้ได้แอนก็ตอบกลับไปว่าอย่าไปเลยท่านอย่าไปนะข้าไม่อนุญาตเพราะท่านคือทุกสิ่งที่ข้ามีคอตตอนจึงตอบกลับแอนเฮลไปว่าเหตุนี้ไงเราถึงต้องแต่งงานกันเดี๋ยวนี้เลยตัดกลับไปที่ผู้ตรวจการฮาธอร์นอีกครั้งเขาได้เข้ามาพบกับคอร์เตสอิงกริตและลูกชายดูเหมือนว่าคอร์เตสอิงกริตกำลังจะเล่าความลับอะไรบางอย่างให้ผู้ตรวจการฮาธอร์นได้รู้และบารอนก็มาปิดประตูภาพได้ตัดไปที่งานแต่งของคอตตอนเมเทอร์งานแต่งได้ดำเนินไปโดยที่มีพวกเขาแค่2คนภายใต้แสงอาทิตย์ที่สดใสกว่าทุกวันและทุ่งหญ้าเขียวขจีที่อบล้อมพวกเขาเอาไว้ข้าแอนเฮลขอรับท่านคอตตอนเมเทอร์เป็นสามีที่ถูกต้องจนกว่าความตายจะพรากจากเราไปและข้าคอตตอนเมเทอร์ขอรับเจ้าแอนเฮลเป็นภรรยาที่ถูกต้อง
จนกว่าความตายจะพรากเราจากกันทั้งคู่จูบกันต่อหน้าสักขีพยานที่เป็นต้นไม้ใบหญ้าและคอตอนก็ได้มอบพินัยกรรมให้กับแอนเฮลเขียนไว้ว่าเจ้าเป็นภรรยาและทายาทเพียงผู้เดียวของข้าหรือหมายถึงผู้ที่จะสืบทอดตระกูลเมเธอร์ต่อไปนั่นก็คือแอนเฮลคนเดียวแอนเฮลพยายามยื้อคอตอนว่าถ้าเจ้ารักข้าจงอย่าไปแต่คอตอนก็ตอบมาว่าเพราะรักเจ้าข้าจึงต้องไปในตอนสุดท้ายคอตอนได้บอกลาแอนเฮลและเรียกแอนเฮลว่าคุณนายเมเธอร์และเขาก็เดินจากไปเมื่อแอนเฮลได้กลับมายังบ้านก็ได้พบกับแมรี่ที่กำลังรออยู่แมรี่กล่าวว่าในตอนนี้แอนเฮลดูเปลี่ยนไปคงมีเรื่องเกิดขึ้นมากมายนับจากครั้งสุดท้ายที่เราได้พบกันแอนเฮลบอกว่าเธอได้แต่งงานแล้วเธอถามแมรี่ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมคอตอนต้องไปพัวพันกับเรื่องอันตรายในคืนนี้นี่คือเหตุผลที่แมรี่มาหาเธอที่นี่ถ้าเจ้ายังอยากเจอหน้าคอตอนอีกครั้งจงฟังข้าซะแอนเฮลเธอเบื่อคำข่มขู่ของแมรี่เต็มทนแต่แมรี่ก็ตอบว่ามันไม่ใช่คำข่มขู่ของข้าแต่มันเป็นคำข่มขู่ของคาวเตสคืนนี้เป็นคืนที่แมรี่จะต้องประชันกับคาวเตสอิงกริดหลังจากนั้นการต่อสู้ของคอตอนก็จะเริ่มขึ้นแมรี่เลยได้สรุปให้แอนเฮลง่ายๆว่าคาวเตสเคยบอกเธอว่าเขาจะสังหารคอตอนต่อหน้าชาวปริตันนางเป็นคนที่ไว้ใจไม่ได้และห้ามไว้ใจนางเด็ดขาดแมรี่บอกว่าคัมภีร์แห่งเงาของผู้ตรวจการเฮลหายไปเธอคงน่าจะเดาได้ถูกว่าแอนเฮลเป็นคนเอาไปแอนเฮลจึงตอบไปว่าเธอถูกคาวเตสอิงกริดข่มขู่ให้เอาคัมภีร์เล่มนั้นไปให้เธอแต่ทว่าในที่สุดเธอก็เก็บเอาไว้เองแมรี่กล่าวภูมิใจที่แอนเฮลนั้นในตอนนี้เธอเริ่มเข้มแข็งขึ้นและเธอก็ได้พูดประโยคนึงขึ้นมาว่ายิ่งพ่อมาปรากฏตัวต่อหน้าเจ้าก็จะยิ่งแกร่งเป็น2เท่าซึ่งพอที่แมรี่พูดถึงไม่ใช่ผู้ตรวจการเฮลแต่อย่างใดแต่มันคือปีศาจตัวสีแดงนั่นเองครับแมรี่เธอได้สังเกตถึงรอยช้ำที่อยู่บนแขนของแอนเฮลเธอบอกว่าเราทุกคนจะต้องเจอกับเขาเพราะมันเป็นเงื่อนไขในการส่งต่อพลังอำนาจแมรี่จึงปล่อยให้แอนเฮลตัดสินใจเองว่าจะเข้าร่วมสงครามครั้งนี้ด้วยกันหรือเปล่าความอยู่รอดของคอตตอนมันอยู่ที่เจ้าคนเดียวแล้วแมรี่เหมือนจะเป็นคนดีแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าครั้งนี้จะเป็นการหลอกใช้แอนเฮลเหมือนเดิมหรือเปล่าเมื่อเวลาใกล้เข้ามาเรื่อยๆเขาแต่สิงกริดได้พาลูกชายและจอนตัวน้อยไปยังที่นัดหมายที่เขาได้นัดกับแมรี่ไว้และแผนที่แมรี่วางไว้ก็ได้ดำเนินขึ้นแผนของเธอคือเธอจะแยกร่างเป็น2คนโดยร่างแยกของเธอจะรอเขาเตสอังกฤษอยู่ในป่าและร่างหลักของเธอจะแอบเข้าไปในเรือของเขาเตสอังกฤษเพื่อเข้าไปค้นหาว่าโลงหินสลักที่บรรจุร่างต้นของเขาเตสอังกฤษนั้นถูกซ่อนไว้ที่ไหนเมื่อเธอเข้าไปข้างในเธอพยายามที่จะมองข้ามหญิงสาวบริสุทธิ์ที่ถูกจับตัวไว้เพื่อเป็นเครื่องบรรณาการให้แก่เขาเตสแต่สุดท้ายเธอก็ไม่สามารถทำใจได้เธอใช้กุญแจปลดประตูทุกบานเพื่อให้หญิงสาวบริสุทธิ์เหล่านั้นได้หนีออกไปแต่ทว่าเธอกลับได้ยินเสียงร้องที่คุ้นเคยนั่นก็คือเสียงของไอแซคนั่นเองโอ้ไอแซคยังทุกข์ทรมานไม่พออีกหรอคนอะไรจะดวงกุดขนาดนี้อันนี้แมรี่ไม่ได้พูดนะครับแต่เธอก็ได้แก้มันให้กับไอแซคมันทำให้แมรี่ได้รู้ความจริงว่าแท้จริงแล้วคอสเทสอิงกริดไม่ได้ตัวคนเดียวแต่เธอยังมีเมอร์ซี่ด้วยอีกคนเพราะในตอนนี้เมอร์ซี่ยังไม่ตายนางเป็นคนที่ล่อลวงเด็กสาวบริสุทธิ์เข้ามาในตอนนี้นางได้รับใช้คอสเทสแล้วอีกทางพวกเขาได้ร่วมสายเลือดเดียวกันด้วยแมรี่พยายามย้ำกับไอแซคว่าออกไปจากที่นี่ซะหนีออกไปให้ไกลๆจากที่นี่แต่ทว่าครั้งนี้ไอแซคได้บอกว่าครั้งหนึ่งข้าเคยเชื่อคำพูดที่ท่านพูดทุกคำข้ามั่นใจไม่ว่าท่านจะทำอะไรเพราะลึกๆแล้วเจ้าคือแมรี่ที่ข้าเคยรู้จักข้าเสียใจตอนนี้ข้าชักไม่มั่นใจซะแล้วแมรี่ก็พยายามบอกให้ไอแซคหนีออกไปจากที่นี่ในตอนนี้ข้าไม่มีเวลาอธิบายให้เจ้าแต่ไอแซคก็ปฏิเสธเพราะหนึ่งด้วยเขายังหวังลึกๆว่าดอลลี่จะยังอยู่บนเรือลำนี้นั่นจึงทำให้แมรี่ต้องปล่อยไอแซคไปตัดกลับไปที่อีกฝั่งเขาเตสิงกริดลูกชายและจอนตัวน้อยก็ได้พบกับร่างแยกของแมรี่เนื่องจากที่มันเป็นร่างแยกมันจึงทำให้เธอไม่สามารถพูดอะไรแม้ว่าจอนจะพยายามเรียกแมรี่เท่าไหร่ร่างนั้นก็สามารถทำได้แต่เดินข้างหน้าเพื่อถ่วงเวลาเอาไว้และในที่สุดแมรี่ก็ได้พบกับล่องศพที่เก็บเอาไว้มันถูกซ่อนอยู่ในเสาต้นหนเรือแมรี่ได้ใช้เลือดของเธอเพื่อเปิดประตูเมื่อเธอได้เข้าไปข้างในฐานที่ที่เก็บไว้นั้นเป็นเสมือนป่าทึบที่มีโลงศพตั้งไว้อยู่ตรงกลางแมรี่ได้ใช้มนต์ของเธอเปิดประตูโลงศพวินาทีแรกที่เธอได้สัมผัสศพของเคาเตสอังกฤษมันถึงขนาดทำให้มือของแมรี่นั้นต้องเปื่อยยุ่ยเธอจึงได้กัดฟันและพยายามแบกศพออกมาทุกๆวินาทีที่เธอได้สัมผัสศพนั้นมันก็จะยิ่งทำให้ร่างกายของเธอเปื่อยยุ่ยจนเกือบจะเหลือแต่กระดูกแต่ทว่าสุดท้ายแมรี่ก็สามารถเอามันออกมาได้และสภาพของแมรี่ก็กลับมาเป็นดังเดิมทางฝั่งของเคาเตสอังกฤษบารอนเซบาสเตียนและจอนก็ได้คลาดกับร่างแยกของแมรี่และก็เป็นจอนที่สามารถสังเกตร่างจริงของแม่ได้แมรี่เดินออกมาพร้อมกับแบกร่างต้นของเคาเตสอังกฤษคราวนี้เราจะได้รู้ว่าเมื่อเราได้กระทำอะไรบางอย่างกับร่างต้นของเคาเตสมันก็จะส่งผลกับอีกร่างของเขาเช่นกันแมรี่ได้ดึงฟันออกมาจากปากของร่างต้นและมันก็ทำให้ฟันของอีกร่างออกมาเช่นกันสถานการณ์ในตอนนี้กลายเป็นว่าทั้งคู่นั้นถือไพ่เท่ากันเธอขู่เคาเตสอังกฤษว่าคือลูกชายของข้ามาซะไม่งั้นข้าจะเผาร่างนี้ในวินาทีที่แมรี่ได้เผลอตัวจู่ๆบารอนเซบาสเตียนก็อยู่ข้างๆซะแล้วบารอนเซบาสเตียนได้ใช้มีดจี้ไว้ที่คอของแมรี่ทางด้านแมรี่เธอไม่มีอะไรจะเสียแล้วเธอได้ใช้เวทมนต์จุดไฟในมือและบอกกับเคาเตสอังกฤษว่าหากฆ่าเธอหรือลูกเธอร่างนี้ก็จะถูกเผาไหม้เป็นจุนมันจึงทำให้เคาเตสอังกฤษต้องสั่งให้บารอนเซบาสเตียนถอยออกไปซะและยอมตกลงที่จะแลกจอนตัวน้อยกับร่างต้นของเธอเธอได้สั่งให้แมรี่วางร่างต้นของเธอลงช้าๆในจังหวะนั้นจอนเอาเดนก็ได้ขี่ม้าเข้ามาและถีบบารอนเซบาสเตียนเข้าไปเต็มๆแมรี่ได้ใช้เวลานี้เสกไฟในมือและเผาร่างต้นของเคาเตสอังก
กรดจนเธอต้องเข้ามาวิ่งดับไฟร่างนั้นและก็เป็นจอนที่นำตัวของจอนตัวน้อยไปซึ่งมันก็เป็นไปตามแผนที่แมรี่ได้วางเอาไว้และที่ตามแผนอีกอย่างนึงก็คือแมรี่จะต้องถูกจับตัวไปจอนอเดนได้พาจอนตัวน้อยมายังกระท่อมของเพทรัสจอนตัวน้อยได้ถามจอนอเดนว่าท่านคือใครจอนอเดนตอบว่าข้าคือจอนอเดนพ่อของเจ้าไงและนี่ก็เป็นครั้งแรกที่จอนตัวน้อยได้รู้จักพ่อแท้ๆของตนสักทีจอนตัวน้อยได้เข้าไปอบกอดจอนอเดนอย่างไร้ข้อกังขาตัดกลับไปที่ทางฝั่งของไอแซคเขาเดินหาดอลลี่จนไปถึงช่องที่ลงไปสู่ใต้ท้องเรือข้างในนี้เป็นที่ที่เก็บศพของสาวบริสุทธิ์ที่ถูกรีดโลหิตจนตายและแล้วไอแซคก็ได้ยินเสียงแว่วๆเป็นเสียงของดอลลี่ที่เรียกเขาว่าไอแซคจนสุดท้ายไอแซคได้ไปพบกับร่างของดอลลี่ที่แน่นิ่งใช่ครับเธอได้ตายลงไปแล้วในฉากนี้ผมโคตรที่จะเวทนาไอแซคเลยครับคนอะไรมันจะสวยได้ขนาดนี้เพิ่งเจอคนที่ถูกใจแท้ๆแต่โชคชะตาก็กลับมาพรากเขาอีกครั้งแมรี่เธอถูกจับกักตัวไว้ที่บ้านของเธอเองเหมือนว่าพวกเขากำลังรออะไรอยู่บารอนเซบาสเตียนกล่าวว่าพวกเขายังคงมีโอกาสอยู่เพราะกลุ่มดาวหางจะผ่านไปอีก2วันแต่แมรี่ก็บอกว่าพิธีมหาเวทไม่อาจสำเร็จได้หากขาดลูกชายของเขาไปคิดดูว่าแม่ของเจ้าจะเวชีวิตค่าอีกนานแค่ไหนแต่เหตุผลที่เคาเตสกริตยังไม่ได้ฆ่าแมรี่ก็เป็นเพราะว่าเขาได้สัญญากับลูกชายไว้ว่าแมรี่จะต้องเป็นของบารอนเซบาสเตียนและแล้วก็มีชาย2คนเดินเข้ามาหาแมรี่เมื่อทั้งคู่ได้พาตัวแมรี่ออกไปข้างนอกก็ได้พบกับผู้ตรวจการฮาธอนผู้ตรวจการฮาธอนได้เริ่มประกาศกับทุกคนว่าแมรี่ซิบลีเจ้าถูกจับกุมในข้อหาคบชู้และผิดประเวณีหลักฐานคือคำให้การจากพยานเห็นหลักฐานผู้น่าเชื่อถือนั่นก็คือบารอนเซบาสเตียนนั่นเองครับผู้ตรวจการฮาธอนเล่าว่าบารอนเซบาสเตียนได้บอกกับเขาว่าเขาเห็นคุณหมอเวนไรและแมรี่กำลังเสพสมอยู่ด้วยกันและแมรี่ก็ต้องถูกจับตัวไปตัดภาพมาที่คอร์เทสอังกฤษเธอได้ถามลูกชายว่าชายคนนั้นคือใครทางด้านบารอนเซบาสเตียนก็รู้จักชายคนนั้นนั่นก็คือจอห์นเอาเดนนั่นเองเธอได้มอบหมายให้บารอนเซบาสเตียนไปสืบว่าเขาไปอยู่ที่ไหนมาและอยู่กับใครไม่นานก็มีผู้ตรวจการฮาธอนเข้ามาเพื่อที่จะมาคุยกับคอร์เทสอังกฤษเป็นการส่วนตัวผู้ตรวจการฮาธอนมาบอกว่าในตอนนี้แมรี่ถูกจับกุมตัวแล้วและเธอก็ได้ให้ผู้ตรวจการฮาธอนอมนิ้วเท้าและเพื่อเป็นรางวัลตอบแทนที่ทำดีกับเธอทางฝั่งของจอห์นเอาเดนที่กำลังรอเขาต้อนอยู่ถึงกับต้องแซวว่านี่เจ้ามาจากลอนดอนใช่ไหมทำไมมันถึงนานขนาดนี้วินาทีแรกที่เขาต้อนได้เห็นจอห์นตัวน้อยเขาก็จำได้ว่าเด็กชายคนนี้เป็นหลานของแมรี่เพราะแมรี่เคยบอกว่าเด็กคนนี้เป็นหลานที่มาจากฝั่งของจอร์จซิบลีเมื่อเขาต้อนได้สังเกตผิวเผินจากเด็กคนนี้เขากลับบอกว่าไม่พบอะไรผิดปกติและในตอนสุดท้ายเขาต้อนได้ลากจอห์นเอาเดนมาคุยเขาต้อนบอกว่าถ้ามีปีศาจสิงอยู่จริงเราอาจจะไปยั่วโมโหแทนที่จะทำลายมันบางสิ่งก็ควรปล่อยให้มันหลับไหลต่อไปและแล้วก็มีเสียงพูดที่แปลกประหลาดที่แน่นอนว่าไม่ใช่เสียงของมนุษย์มันได้พูดว่ามันสายเกินไปแล้วทั้งคู่ยังคงตกตะลึงกับเสียงและหันหน้าไปหาจอนตัวน้อยช้าๆทั้งคู่ถึงกับอุทานขึ้นมาพร้อมกันว่า My God และภาพที่พวกเขาได้เห็นก็คือ EP ที่11นรกบนดินจาก EP ก่อนหน้านี้แมรี่ถูกจับตัวไปในข้อหาคบชู้และผิดประเวณีกับคุณหมอเวนไรอีกทั้งในตอนนี้คุณหมอเวนไรก็หายตัวไปอย่างปริศนาแมรี่ถูกจับมาแต่งแต้มใบหน้าให้เธอดูอัปลักษณ์น่าเกลียดแต่ผมว่ายังไงเธอก็สวยอยู่ดีนะครับแมรี่ถูกจับตัวไว้บนแท่นลงโทษของผู้ที่ผิดประเวณีและถูกต่อว่าที่ผู้ตรวจการฮาธอนต่อหน้าชาวเมืองเซเลมทุกคนอย่างอับอายอีกทั้งเธอยังต้องถูกชาวเมืองเซเลมปาเข้าของใส่เธออย่างไม่มีความปราณีในตอนนี้แมรี่รู้สึกอับอายมากที่เธอเป็นถึงผู้สืบทอดอำนาจในนามของซิบลีแต่กลับมาต้องถูกลงโทษในข้อหาที่น่าอับอายแต่เมื่อคิดดูแล้วสิ่งที่เธอทำแบบนี้ก็เพื่อที่เธอจะได้ปกป้องลูกเอาไว้เพื่อให้พ้นจากเงื้อมือของคาวเตสอิงกริดภาพได้ตัดไปที่ลูกหัวหน้าเผ่าชาวอินเดียนแดงแต่ทว่าสิ่งที่คาวเตสอิงกริดได้สั่งให้ลูกชายนั้นไปสืบหาต้นต่อว่าก่อนหน้านี้จอห์นเอาเดนอยู่กับใครจนสุดท้ายได้พบว่าจอห์นเอาเดนนั้นเคยอยู่กับชาวเผ่าอินเดียนแดงและในตอนนี้คาวเตสอิงกริดก็อยู่ข้างหลังหญิงสาวคนนั้นเธอได้คว้าตัวของหญิงสาวคนนั้นและเข้ามาจุ่มพิษเพื่อเข้าไปในความทรงจำของหญิงสาวคนนั้นก็พบว่าจอห์นเอาเดนนั้นเคยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับหญิงสาวคนนี้เขาเตสอังกฤษถึงขนาดได้มองเห็นพิธีกรรมที่พวกเขาได้ทำไว้กับจอห์นก่อนหน้านี้คือพิธีกรรมถึงเหมือนเป็นสิ่งที่ทำให้จอห์นนั้นกลายเป็นนักล่าแม่มดหัวหน้าเผ่าที่วิ่งเข้ามาหาลูกยังเป็นห่วงแต่สุดท้ายเขาก็ไม่สามารถวิ่งมาถึงตัวลูกเขาได้ถูกคมมีดของบารอนเซบาสเตียนแทงเข้าไปที่ท้ายทอยและทะลุออกจากปากและเขาเตสอังกฤษก็ได้บิดเชมครีมจุ่มนมให้กับหญิงสาวคนนั้นจนนอนแน่นิ่งลงไปนับได้ว่าเป็นจุดจบของพ่อลูกอินเดียนแดงคู่นี้ภาพได้ตัดไปที่จอห์นเอาเดนและคอตันเมเธอร์คอตันเมเธอร์ได้เริ่มเขียนวงอาคมรอบๆตัวของจอห์นตัวน้อยที่กำลังหลับอยู่คอตันได้ห้ามว่าแม้ว่าเด็กคนนี้จะเป็นยังไงเจ้าต้องห้ามลุกล้ำเข้าไปในเส้นวงอาคมเพราะมันสามารถส่งผลอันตรายถึงชีวิตได้และแล้วจอห์นตัวน้อยก็ได้ตื่นขึ้นมาจอห์นแปลกใจที่ตื่นขึ้นมาพบว่ามีเชือกมัดไว้ที่มือของเขาจอห์นตัวน้อยบอกกับพ่อว่าเขาเจ็บมากเชือกมันรัดแน่นเกินไปพ่อช่วยแก้ให้ข้าได้ไหมไหนพ่อบอกว่าจะปกป้องข้าไงแต่ในจังหวะนั้นที่คอตันเมเธอร์ได้ยินจอห์นตัวน้อยเรียกจอห์นเอาเดนว่าพ่อมันก็ทำให้คอตันนั้นรู้สึกว่าตัวเองเป็นหมาหัวเน่าอีกครั้งทั้งคู่จึงได้เคลียร์กันว่ามันเป็นมายังไงกันแน่จอห์นเอาเดนจึงได้เล่าว่าแท้จริงแล้วลูกคนนี้เป็นลูกของเขาจริงๆเพราะเขาได้มีลูกกับแมรี่ก่อนที่จะออกไปรบเธอได้ทำการคลอดลูกคนนี้ทิ้งไว้ในป่า
จอนได้รู้ว่าพวกแม่มดเอาตัวของจอนตัวน้อยไปเลี้ยงแต่จอนเอาเดนก็ไม่ได้บอกนะครับว่าแมรี่นั้นคือแม่มดมันจึงทำให้เขาต้องกลับมาทำความเข้าใจอีกครั้งเพราะเขาเริ่มงงหมดไปแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่พอตอนจึงทิ้งให้สองพ่อลูกได้คุยกันก่อนแต่ก็ย้ำเตือนกับจอนเอาเดนว่าไม่ว่าจะยังไงก็ห้ามล้ำเข้าไปในเส้นวงอาคมเด็ดขาดทั้งคู่ได้คุยกันในเรื่องตอนที่จอนเอาเดนยังเป็นเด็กจอนตัวน้อยได้ถามกับพ่อว่าในตอนที่พ่อยังเป็นเด็กพ่อมีเพื่อนไหมจอนได้เล่าว่าข้ามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งซึ่งเขามีชื่อว่าไอแซคเขาเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนและเป็นคนที่ใจดีมากตอนนี้ก็เช่นกันแต่เจ้าอยากรู้ไหมล่ะใครคือเพื่อนสนิทของพ่อเพื่อนที่พ่อรักมากที่สุดในตอนที่พ่อยังอายุเท่าเจ้านั่นก็คือแม่ของเจ้าไงเมื่อจอนเอาเดนได้พูดถึงแมรี่ซิบลีมันจึงทำให้จอนตัวน้อยต้องพูดออกมาว่าเขาคิดถึงแม่และจอนเอาเดนก็บอกกับลูกว่าพ่อก็คิดถึงเหมือนกันแมรี่ยังคงถูกจับขึงตัวไว้บนแทนท่ามกลางแสงแดดอันร้อนระอุของวันแต่แล้วก็มีใครบางคนได้มาป้อนน้ำให้กับเธอเมื่อเธอได้ยินเสียงคนที่กำลังป้อนมันก็ทำให้เธอต้องคายน้ำออกมาเพราะเสียงนั้นมันเป็นเสียงของคาเตสันกริดและลูกชายที่ได้มาเยี่ยมเธอคาเตสันกริดได้มาย้ำเตือนถึงการกระทำที่ผิดพลาดของแมรี่ถ้าเจ้าทำตามแผนที่เราวางไว้เมื่อคืนเธอก็คงไม่ต้องมาทุกข์ทรมานแบบนี้แมรี่ได้ปริปากพูดออกมาว่าข้าขอโทษนะคาเตสข้าไม่เหมือนเจ้าข้าไม่ถือว่าความตายของลูกเป็นชัยชนะเธอยอมที่จะต้องอับอายเพื่อหยุดยั้งสิ่งที่ทำให้ลูกของเธอต้องตายแต่ซิงกริดได้บอกกับแมรี่ว่าในตอนนี้เขากำลังจะออกตามหาลูกชายของเธอและผู้กองเอาเดนสุดที่รักของเธอแมรี่ก็ยังคงมั่นใจว่าเมื่อถึงเวลานั้นเขาแต่ซิงกริดก็ไม่ได้พบร่องรอยของปีศาจที่อยู่ในตัวของจอนตัวน้อยแล้วเขาแต่ซิงกริดถึงกับบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกและเขาแต่ก็ได้ทำการเน็บแนมแมรี่ถึงเมียเก็บที่เป็นชาวอินเดียนให้แมรี่ได้ฟังว่าแม้ว่าจอนเอาเดนจะเป็นนักรบชั้นยอดแต่ถ้าดูจากเมียเก็บชาวอินเดียนแล้วเขาเป็นดั่งนักรักชั้นเลิศมากกว่าแม้ว่าเขาจะพาเด็กชายคนนั้นไปสุดขอบโลกแค่ไหนเมล็ดพันธุ์ก็จะยังคงอยู่ในตัวเด็กคนนั้นแมรี่ถึงขนาดต้องตอบส่วนไปว่าเจ้ามั่นใจแล้วหรอนี่คงไม่ใช่ครั้งแรกที่ปีศาจถูกขับไล่ในตอนนี้เขาเตสิงกริดเริ่มเข้าใจเลยว่าสิ่งที่พวกเขากำลังจะทำมันคืออะไรนั่นก็คือพิธีการไล่ปีศาจหรือผีนั่นเองครับนี่เป็นสิ่งที่เขาเตสิงกริดต้องรีบตามหาจอนตัวน้อยให้เร็วที่สุดและวันนี้ก็เป็นวันที่ชาวเมืองมารวมตัวกันในโบสถ์เพื่อฟังคำบรรยายธรรมและการปราศัยจากผู้ตรวจการฮาธอนภาพได้ฉายไปยังไอแซคที่ในตอนนี้จิตใจของเขากำไปยังที่ไหนสักทีจนในที่สุดปลายทางที่ไอแซคมุ่งไปนั่นก็คือโบสถ์นั่นเองครับไอแซคได้ถีบประตูมุ่งเข้าไปในโบสถ์ในระหว่างที่ฮาธอร์นั้นกำลังบรรยายธรรมทุกคนต่างตกตะลึงกับการกระทำของไอแซคซึ่งไอแซคก็ได้เข้ามาในช่วงที่ฮาธอร์นั้นกำลังพูดถึงจอร์จซิบลีคนในเมืองรู้แล้วว่าจอร์จซิบลีตายไปแล้วแต่ศพของจอร์จซิบลียังคงเป็นปริศนาไอแซคตะโกนลั่นออกมาว่าจอร์จซิบลีก็เป็นไอซาราเลวที่ตีตราฆ่าจนทำให้คนรักของข้าต้องตายจากไปและครั้งนี้คนรักของเขาก็ต้องตายไปอีกครั้งนั่นก็คือดอลลี่ครับและอีกสิ่งที่เป็นผลงานของจอร์จซิบลีก็คือการส่งจอนเอาเดนไปตายในสงครามและชิงตัวแมรี่ผู้เป็นที่รักของจอนเอาเดนมาเป็นภรรยาของเขาผู้ตรวจการฮาธอนได้แย้งด้วยคำพูดที่ว่านี่คือคำพูดจากไอแซคผู้ผิดประเวณีโดยปกติแล้วไอแซคไม่ใช่คนเช่นนี้เขามักจะเป็นคนสุขุมเรียบร้อยและไม่กล้าพูดเสียงดังต่อหน้าคนอื่นแต่ในครั้งนี้เหมือนกับว่าเขาเหลือทนจริงๆไอแซคได้กล่าวกับคนทั้งเมืองว่าพวกเจ้าก็ผิดประเวณีเช่นกันไอแซคกล่าวว่านั่นคือเหตุที่พระเจ้าไม่ยอมลงมาช่วยชาวเซเลมผู้ตรวจการฮาธอนกล่าวว่าคำพูดของฮาธอนนั้นมันถือว่าเป็นการเหยียดศาสนาหากเจ้ายังคงพูดต่อไปเจ้าจะต้องถูกแขวนคอแต่ในครั้งนี้ไอแซคกลับไม่กลัวอะไรแล้วเขาคงจะเบื่อกับการที่ถูกชาวเซเลมกล่าวหาและลงโทษแขวนคออย่างไร้ศีลธรรมอีกทั้งไอแซคยังได้บอกกับทุกคนว่าพวกเจ้ามัวแต่มองหาว่าปีศาจมาจากที่ใดพวกเจ้านั่นแหละที่ชักนำมันมาและแล้วไอแซคก็ถูกตะบันหน้าด้วยไม้เท้าของผู้ตรวจการฮาธอนกลับมาที่ทั้งสองพ่อลูกที่กำลังคุยกันจอนเอาเดนบอกกับลูกว่าหลังจากเสร็จธุระนี้แล้วพวกเราจะออกไปจากที่นี่กันจอนตัวนั้นถามกับพ่อว่าเราจะไปที่ไหนกันที่ที่น่าทึ่งที่สุดที่พ่อเคยไปพ่อของเขาเล่าว่ามีที่ที่หนึ่งซึ่งเป็นที่ที่ทำให้เขาเชื่อว่าพระเจ้านั้นยังคงมีอยู่จริงนั่นก็คือสถานที่ที่เรียกว่าในแองการาทุกท่านคงน่าจะรู้จักกันดีนะครับเป็นที่ที่ในตอนนี้ก็ยังถูกยกเป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจอนเล่าให้กับลูกชายทั้งๆที่ในตาของเขากำลังลุกวาวของความปลื้มปิติในเกียรติของพ่อและจอนเอาเดนก็ได้พูดประโยคหนึ่งขึ้นมาว่านั่นคือโฉมของพระเจ้าเมื่อจอนตัวน้อยได้ยินคำว่าพระเจ้ามันก็ทำให้จอนตัวน้อยรู้สึกคันยุบยิบขึ้นมาจอนเอาเดนถึงกับถามลูกว่าเจ้าโอเคหรือเปล่าจอนตัวน้อยตอบว่าเขาไม่โอเคเขารู้สึกว่าเชือกที่มัดเขาไว้มันรู้สึกร้อนขึ้นมาจอนตัวน้อยเลยขอให้พ่อแก้เชือกซะเขาสัญญาว่าจะทำตัวดีๆในวินาทีที่จอนเอาเดนกำลังจะเอื้อมมือไปแก้มัดให้ลูกแต่ก็โชคดีถูกกับจังหวะที่คอตตอนเมเธอร์คอตตอนเมเธอร์จึงตัดสินใจที่จะเริ่มทำพิธีทันทีแต่ทว่าจอนเอาเดนก็รู้สึกว่าลูกชายของเขาไม่มีอะไรผิดปกติเลยเขาแค่มีอาการป่วยนิดหน่อยข่าวว่าเราน่าจะล้มเลิกพิธีกรรมนี้ซะคอตตอนเมเธอร์จึงได้เริ่มพิสูจน์ให้จอนเอาเดนได้เห็นว่าในตัวของจอนตัวน้อยนั้นมีปีศาจอยู่จริงเขาให้จอนได้ท่องบทตามเขาแต่จอนตัวน้อยก็ไม่สามารถท่องถึงท่อนที่มีคำว่าข้าแต่พระบิดาคอตตอนก็มายืนยันกับจอนเอาเดนว่าไม่มีปีศาจตนใดพูดว่าข้าแต่พระบิดาได้คำพูดนั้นมาจากแผดเผาลิ้นของพวกมันยิ่งคอตตอนพยายามให้จอนตัวน้อยพูดมากเท่าไหร่ตัวเขาก็จะยิ่งร้อนรนขึ้นทุกที
ทีจนในที่สุดอีกครั้งที่หลับไหลอยู่ในตัวของจอนตัวน้อยมันก็ได้ปรากฏออกมาอีกครั้งในครั้งนี้พลังของมันรุนแรงกว่าที่เคยเหมือนทั้งคู่ได้ปลุกความชั่วร้ายขึ้นมาแล้วจนทั้งคู่ต้องสยบกับความชั่วร้ายนี้ในตอนนี้สิ่งที่อยู่ในใจของบารอนเซบาสเตียนกำลังเริ่มจะปะทุออกมาทุกทีเขาได้ระลึกถึงสิ่งที่แมรี่พูดก่อนหน้านี้แมรี่เธอยอมล้มเลิกพิธีมหาเวทเพื่อที่จะปกป้องลูกชายบารอนเซบาสเตียนจึงได้ถามแม่ว่าพิธีมหาเวทที่แม่ได้เริ่มไว้ก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ถูกทำพังลงด้วยฝีมือของอิงคริสเมเทอร์ท่านคงจะถวายตัวข้าให้แก่จอมปีศาจแล้วสินะเพราะแต่สิงกริตก็ไม่ได้ปฏิเสธสิ่งที่ลูกถามมาแน่นอนว่าเธอจะถวายร่างของลูกให้แก่ปีศาจแต่ดูตอนนี้สิเจ้าได้ทุกอย่างที่เจ้าต้องการบารอนเซบาสเตียนก็รีบขานแม่ทันทีว่าสิ่งเดียวที่ข้าต้องการในตอนนี้ก็คือแมรี่เขาแต่สิงกริตได้ด่าทอลูกของตนว่าทำไมเจ้าไม่รู้จักตัวสักทีสิ่งที่คนเราต้องการไม่ได้มีแค่สิ่งเดียวเท่านั้นบารอนเซบาสเตียนก็ยังคงดื้อรั้นว่าเขาก็ยังคงต้องการเพียงอย่างเดียวนั่นก็คือแมรี่บารอนเซบาสเตียนเริ่มเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่แม่ของเขาทำทั้งหมดและทำไปก็เพื่อประโยชน์ของตัวเองแต่แม่ของเขาก็ได้ไล่ออกไปกลับมาที่ทางฝั่งคอตตอนและจอห์นเอาเดนอีกครั้งจอห์นเอาเดนได้ล้างหน้าก่อนเตรียมตัวเพื่อทำพิธีแต่ครั้งนี้เขาแต่สิงกริตสามารถเข้าไปในจิตของจอห์นเอาเดนเขาพยายามหลอกล่อเพื่อที่จะจูบจอห์นเอาเดนจนสุดท้ายเธอก็ทำได้สำเร็จความสามารถพิเศษของเธออย่างหนึ่งการจุ่มพิษและรับรู้ความทรงจำต่างๆของผู้ที่โดนจุ่มพิษแต่แล้วจอห์นเอาเดนก็เริ่มรู้สึกตัวพบว่าสิ่งที่เขากำลังจูบอยู่นั้นมันก็คือศพเดินได้นั่นเองจอห์นก็ได้รู้สึกตัวขึ้นมาที่อ่างล้างหน้าและนี่มันก็พอสมควรแล้วสำหรับข้อมูลที่เขาแต่สิงกริตได้มาเพื่อที่จะหาตัวทั้ง3คนทั้งฝั่งของไอแซคในตอนนี้เขาถูกขึงตัวอยู่บนแท่นลงโทษเช่นกันแมรี่พยายามเรียกไอแซคแต่ทว่าในครั้งนี้ไอแซคไม่ยอมฟังแมรี่เลยเขาเริ่มหมดศรัทธาในตัวของแมรี่ผู้ตรวจการฮาธอนได้เข้ามาขัดจังหวะทั้งคู่เขาเข้ามาเหยียบย่ำซ้ำเติมแมรี่อีกรอบแต่เหตุผลที่แท้จริงที่เข้ามาที่นี่ก็เป็นเพราะว่าเขาเตสกริตได้ประกันตัวของเธอและแมรี่ก็ได้ถูกปล่อยตัวไปแต่ก็ยังมีแอนเฮลที่ยังอยู่เคียงข้างแอนเฮลสัมผัสได้ว่าในตอนนี้แมรี่เธอได้เปลี่ยนไปแล้วสายตาของเธอไม่ได้อาฆาตอย่างเช่นก่อนในตอนนี้เธอเต็มไปด้วยความเศร้าเธอจึงถามเหตุผลกับแมรี่ว่าทำไมแมรี่ถึงยอมล้มเลิกพิธีมหาเวทที่เธอนั้นพยายามทำมาตั้งนานแมรี่ก็ได้เริ่มเล่าความจริงทั้งหมดให้เธอได้ฟังการยอมรับว่าเด็กที่เธอได้พบก่อนหน้านี้คือลูกของเธอนั่นเองซึ่งหากต้องการสำเร็จพิธีมหาเวทเธอจะต้องยอมให้ร่างของลูกชายนั้นกลายเป็นภาชนะของปีศาจซึ่งเธอก็เลือกที่จะปกป้องลูกชายแอนเฮลที่เห็นว่าแมรี่นั้นยังมีความใจดีและเมตตาหลงเหลืออยู่เธอเลยตกลงกับแมรี่ว่าเธอจะยอมช่วยด้วยเพราะอีกทางหนึ่งจะเป็นการช่วยคอตตันเมเทอร์ไปด้วยทั้งคู่ตัดสินใจเริ่มพิธีกรรมไล่ผีทันทีโดยการให้จอนตัวน้อยนั้นหลับตาและนึกถึงอีกคนที่อยู่ข้างๆเขาในความมือและปีศาจตัวนั้นก็ได้ออกมามันสามารถดึงเชือกออกจากมือให้หลุดเป็น2ท่อนอย่างง่ายดายแต่ทว่ามืออยู่ในเขตอาคมนั้นมันก็ไม่สามารถก้าวไกลออกมาจากวงได้ปีศาจตัวนั้นได้พูดกับทั้งคู่ว่ารู้หรือไม่ว่าที่แห่งนี้คือนรกเขาตอนตัวสันเทาและทำตัวไม่ถูกเมื่อเขาได้พบกับปีศาจต่อหน้าต่อตาเขาตอนได้เริ่มพยายามแข็งใจและเริ่มท่องบทสวดเพื่อให้ปีศาจตัวนั้นได้เอ่ยชื่อออกมาและแล้วปีศาจตัวนั้นก็ได้เผยชื่อออกมาว่าเขาคือลีเจียนข้ามาจากนรกสู่ดินแดนที่เตรียมไว้เพื่อข้านั่นก็คือที่นี่นั่นเองครับปีศาจตัวนี้ได้กล่าวว่าเขาเป็นหนี้บุญคุณแมรี่และจอห์นเอาเดนที่ได้กำเนิดร่างนี้ให้แก่เขาจนปีศาจตัวนี้ได้พูดประโยคนึงว่าแมรี่ของข้านางเป็นแม่มดชั้นเลิศเขาตอนที่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าแมรี่คือแม่มดเขาก็แทบช็อกและมองที่จอห์นเอาเดนราวกับว่าคนที่อยู่รอบๆเขาต่างปิดบังอะไรเขามากมายเขาต้องเป็นหมาหัวเน่าไม่รู้กี่รอบถึงกับต้องอุทานคำนึงออกมาว่าพ่อของข้าทุกคนคงน่าจะรู้ความหมายที่คอตตอนกำลังจะสื่อใช่ไหมครับซึ่งผมจะพยายามเล่าสรุปไว้หลังเสร็จพิธีแล้วกันครับในวินาทีนี้คอตตอนก็เริ่มแข็งใจต่อไปเขาคิดว่าสิ่งเดียวที่จะต้องดำเนินไปให้เสร็จและสำคัญที่สุดนั่นก็คือการไล่ผีนั่นเองครับคอตตอนได้ท่องบทสวดต่อไปจนกระทั่งเลือดของเขานั้นได้ออกจากปากแล้วร่างของคอตตอนก็ร่วงลงไปพร้อมกับเลือดที่ไหลออกมาจากปากของเขาในตอนนี้คอตตอนก็ไม่สามารถท่องบทสวดต่อไปได้มันจึงเหลือแต่จอห์นเอาเดนเท่านั้นจอห์นเอาเดนพยายามเรียกคืนสติของลูกว่านี่คือพ่อเองเราจะต้องแข็งใจเอาไว้เพราะนี่มันคือร่างกายของเจ้าชีวิตเจ้าไม่ใช่ของมันสัตว์ที่อยู่ในร่างของลูกชายก็ได้พูดล่อลวงจอห์นเอาเดนว่ามาเถอะพ่อของข้าข้าจะให้ทุกอย่างที่เจ้าต้องการเจ้าอยากจะรักกับแมรี่ซิบลีหรืออยากจะฆ่าแมรี่ซิบลีหรือฆ่านางก่อนและค่อยรักนางก็ยอมได้จอห์นเอาเดนได้เห็นภาพหลอนถึงแมรี่ที่คอของเธอนั้นถูกมัดไว้ด้วยบ่วงที่เอาไว้แขวนคอภาพของแมรี่ก็ได้หลอกหลอนเขาอยู่เรื่อยๆจนปีศาจที่อยู่ในร่างของจอห์นตัวน้อยก็ได้คว้าคอของจอห์นเอาเดนและพยายามบีบคอเพื่อฆ่าจอห์นเอาเดนแต่จอห์นเอาเดนนั้นแข็งกว่าที่คิดเมื่อจอห์นเอาเดนได้เห็นภาพที่ลูกชายนั้นที่ถูกปีศาจครอบงำเป็นไม่เหลือตัวตนที่เป็นลูกชายจอห์นเอาเดนจึงได้ระเบิดอารมณ์ออกมาเขาพยายามง้างมือของปีศาจตัวนั้นและเหวี่ยงตัวจอห์นตัวน้อยจนกระเด็นและสลบไปทุกอย่างมันก็กลับมาเป็นปกติเช่นเดิมตอนเมเธอร์ก็หลุดพ้นจากเวทมนต์และสามารถกลับมาหายใจอีกครั้งตัดภาพมาที่แมรี่เธอได้เดินไปยังท่าน้ำแห่งหนึ่งที่เธอก็รู้ว่าบารอนเซบาสเตียนได้ตามเธอมาแมรี่ได้ชี้จุดให้กับบารอนเซบาสเตียนว่าเธอยอมล้มเลิกกับสิ่งที่เธอพยายามทำมาตั้งนานก็เพื่อเพียงเพราะได้ปกป้องชีวิตของลูกเพื่อให้บารอนเซบาสเตียนได้รู้สึกว่าแท้จริงแล้วแม่ของเขาไม่ได้รักเขาเลยแต่เธอมีบารอนเซบาสเตียนเพื่อเป็นเครื่องมือเพื่อให้ภารกิจของเธอได้สำเร็จตามที่หวังไว้ในตอนนี้เราจะสามารถสังเกตได้ว่าสายตาของบารอนเซบาสเตียนนั้นเปลี่ยนไปบางทีอาจจะมีโอกาสที่บารอนเซบาสเตียนเปลี่ยนฝั่งก็ได้ทางฝั่งจอห์นเอาเดนและคอตตอนเมเทอร์ก็ได้นั่งมาจับเขาคุยกันหลังจากเสร็จพิธีคอตตอนเมเทอร์ได้พูดความจริงกับจอห์นเอาเดนว่าแท้จริงแล้วแมรี่เป็นคนที่ทำให้เขานั้นต้องฆ่าพ่อของตัวเองและเขาก็ได้รู้แล้วว่าแมรี่คือแม่มดซึ่งสิ่งที่พ่อของเขาพูดมามันก็เป็นความจริงทั้งหมดและแล้วจอห์นตัวน้อยก็รู้สึกตัวขึ้นมาคอตตอนเมเทอร์ได้ถามว่าเจ้าจำอะไรได้บ้างจอห์นตัวน้อยตอบว่าตอนนี้เขารู้สึกราวกับว่ามีต่อทั้งร่างอยู่ในร่างของเขาหรือมั
ันอาจจะเป็นผลพวงที่จอห์นโอเดนนั้นได้เหวี่ยงตัวของเขาไปจอห์นโอเดนถามลูกว่าพวกมันไปหรือยังตอนน้อยตอบกับพ่อว่าก็ส่วนใหญ่แต่สัมผัสได้ว่าพวกมันยังมีเหลืออยู่แต่ในตอนนี้พวกมันต้องกลายเป็นฝ่ายที่หลบซ่อนเพราะไม่ใช่ข้าที่ต้องหลบซ่อนอีกแล้วคูดีใจที่พิธีกรรมของเขาแน่สำเร็จไปได้แล้วครึ่งหนึ่งแม้ว่าจะไม่สามารถไล่ไปได้ทั้งหมดจอห์นโอเดนได้จับหน้าของลูกขึ้นมาและลูกชายของเขาได้ถามว่าเจ้าเป็นพ่อของข้าจริงๆใช่ไหมจอห์นโอเดนก็ตอบไปว่าจงมั่นใจซะและแล้วจอห์นตัวน้อยก็พูดขึ้นมาว่างั้นจงหนีไปซ่อนตัวซะท่านพ่อนางกำลังมาเอาตัวข้าและแล้วคาร์เตอร์สกริตและเหล่าชายชะกันก็ได้เข้ามาในป่าจนได้จอห์นโอเดนได้ฝากลูกไว้กับคาร์ตันเมเทอร์และบอกให้คาร์ตันนี้ไปให้ไกลซะเดี๋ยวทีนี้เขาจะเป็นคนถ่วงเวลาให้เองในที่สุดจอห์นโอเดนก็ถูกล้อมด้วยพวกของคาร์เตอร์สกริตคาร์เตอร์สกริตสามารถสัมผัสได้ว่าตัวของจอห์นตัวน้อยนั้นอยู่ไม่ไกลนักเธอจึงรีบแยกตัวออกไปเพื่อตามหาเหลือทิ้งไว้แค่กลุ่มชายชะกันที่ล้อมเอาไว้และบารอนเซบาสเตียนได้ใช้พลังเวทควบคุมร่างของจอห์นโอเดนและเขาก็ได้แทงไปที่ท้องของจอห์นโอเดนเต็มๆทางฝั่งของคอตตอนเมเทอร์หลังจากที่เขาได้วิ่งไปสักพักก็ได้พบกับเงาของหญิงสาวคอตตอนก็นึกว่าเป็นคาวเตสอิงกริดและแล้วหญิงสาวคนนั้นก็ได้เรียกคอตตอนคอตตอนสามารถจำเสียงนั้นได้ดีเพราะว่ามันเป็นเสียงของแอนเฮลบอกว่าเธอมีที่หนึ่งที่สามารถซ่อนตัวโดยที่ไม่มีใครเห็นได้คอตตอนเลยวางใจให้แอนเฮลนั้นพาตัวของจอห์นตัวน้อยไปและคอตตอนก็ได้บอกกับแอนเฮลว่าจะกลับไปช่วยจอห์นโอเดนเพราะจอห์นโอเดนเคยช่วยชีวิตเขามาหลายครั้งนี้เขาจะกลับไปตอบแทนบุญคุณให้กับจอห์นโอเดนEP ที่12ขออย่าให้เที่ยงคืนมาเยือนก่อนหน้านี้จอห์นโอเดนได้ถูกบารอนเซบาสเตียนแทงเข้าไปเต็มท้องบารอนเซบาสเตียนได้สั่งลูกน้องให้ปลิดชีพจอห์นโอเดนซะแต่จอห์นโอเดนกลับสามารถหลบหนีจากคมดาบและเขาก็ได้สวมถุงยาอัมพรางตัวอีกครั้งและจัดการกับลูกน้องของบารอนเซบาสเตียนทุกคนจนตัวของบารอนเซบาสเตียนแนนต้องรีบวิ่งหนีจนไม่คิดชีวิตเลยทีเดียวก็อย่างที่เรารู้ครับเมื่อจอห์นโอเดนได้สวมถุงยาอัมพรางตัวสิ่งนั้นมันจะกลับมากัดกินตัวของเขาและมันทำให้จอห์นโอเดนต้องล้มลงไปอีกครั้งจนเมื่อเวลาฟ้าสางคอตตอนเมเทอร์ได้ย้อนกลับมาหาจอห์นโอเดนอีกครั้งเพื่อหวังว่าจะได้ช่วยชีวิตจอห์นโอเดนเพื่อตอบแทนบุญคุณและก็ได้พบกับจอห์นโอเดนที่อาการปางตายทางฝั่งของคาวเตสอิงกรีดเธอก็เริ่มสัมผัสได้ว่าคนที่นำตัวจอห์นตัวน้อยไปนั่นก็คือแอนเฮลนั่นเองครับแอนเฮลได้พาตัวของเด็กน้อยกลับบ้านเพื่อหวังที่จะเอาตัวไปซ่อนในห้องหลับแต่กลับมาที่ทางฝั่งของแมรี่ในตอนนี้เธอก็ได้เห็นภาพวาดของจอห์นตัวน้อยที่แต่ละภาพนั้นมันก็ทำให้เธอแทบรับไม่ได้และแล้วเมอร์ซีผู้เปลี่ยนไปเธอก็ได้มาปรากฏตัวต่อหน้าแมรี่เมอร์ซีกล่าวว่ายามที่จระเข้อ่อนแอที่สุดนั่นก็คือตอนที่มันอิ่มท้องและเธอก็ได้พูดถากถางต่ออีกว่าแต่แม้แต่จระเข้ก็ไม่กลืนกินลูกตัวเองเมื่อเราได้สังเกตสภาพหน้าของแมรี่ก็จะพบว่าในตอนนี้หัวใจของเธอแตกสลายมากที่ก่อนหน้านี้นั้นเรื่องราวต่างๆต่างถาโถมมาที่เธอแมรี่พยายามโน้มน้าวเมอร์ซีรู้หรือไม่ข้าดีใจนะที่เจ้ารอดมาเมอร์ซีก็สวนกลับไปทันทีว่าท่านเลิกเล่นบทแม่ที่แสนดีกับข้าได้แล้วแม่แสนดีที่ไหนที่จะเผาลูกตัวเองแต่คราวนี้ข้าพบแม่ที่แท้จริงแล้วนั่นก็คือคาวเตสอิงกริดเมอร์ซี่หวังขนาดที่ว่าเธอต้องการที่จะแต่งงานกับบารอนเซบาสเตียนเพื่อที่ในวันหนึ่งตัวของเธอนั้นจะได้เป็นเจ้าหญิงเพราะคาวเตสอิงกริดและบารอนเซบาสเตียนนั้นพวกเขามีศักดิ์เป็นเชื้อราชวงศ์และแมรี่ก็ได้รู้อีกอย่างว่าหน้าที่ของเมอร์ซี่ที่ได้ช่วยคาวเตสอิงกริดนั่นก็คือการล่อลวงเด็กสาวผู้บริสุทธิ์เพื่อมาเป็นเครื่องบูชายัญให้กับคาวเตสอิงกริดแมรี่ได้พูดถึงเรื่องนี้ว่าข้านึกว่าเจ้าคอยปกป้องเหล่าผู้อ่อนแอและผู้ที่ถูกทอดทิ้งแต่ตอนนี้ทำไมเจ้าถึงเป็นอย่างนี้ไปได้เมอร์ซี่บอกว่าเธอได้เรียนรู้เรื่องนี้มาจากแมรี่นั่นแหละจงปกป้องตัวเองก่อนหากไม่เป็นเพราะเจ้าได้เผาข้าซะก่อนแมรี่ถึงกับหมดหนทางที่จะโน้มน้าวตัวของเมอร์ซี่เธอจึงได้บอกกับเมอร์ซี่ว่าเธอรู้หรือเปล่าว่าคาวเตสอิงกริดนั้นเป็นพวกที่เกลียดแม่มดเอ็กเซกมากและวันหนึ่งเธอก็จะหักหลังเจ้าเมอร์ซี่ก็รีบตอบไปว่าท่านแค่อิจฉาแหละเธอได้พาตัวของจอห์นตัวน้อยเข้าไปในห้องลับจอห์นได้พบกับของเล่นเก่าๆของแอนเฮลที่ได้เก็บไว้เมื่อตอนคราวที่ยังเป็นเด็กจอห์นกล่าวว่าเขาไม่เคยมีของเล่นเลยเพราะพวกเขาไม่อนุญาตให้ข้ามีของเล่นแอนเฮลจึงสงสัยว่าพวกเขานั่นคือใครกันแน่จนจอห์นตัวน้อยได้บอกว่าพวกที่ว่านั้นก็คือวิดเดชินส์หรือพวกแมมมธที่ซ่อนตัวอยู่ในป่าจอห์นยังกล่าวอีกว่าที่เหล่าพวกแม่มดเท่ากำลังซ่อนอยู่มันเป็นที่ที่แมรี่ไม่สามารถเข้าไปได้แต่ทว่าจอห์นตัวน้อยนั้นเขาได้พบกับเรื่องที่สาหัสมามากพอแล้วในตอนนี้เขาอยากพบแม่ของตนมากจอห์นตัวน้อยได้เริ่มโวยวายเพื่อกดดันให้แอนเฮลนั้นพาเขาไปพบแม่ซะฉะนั้นในจังหวะนั้นมันก็ทำให้แอนเฮลนั้นสติหลุดขึ้นมาเธอได้เริ่มใช้พลังของตนกับจอห์นตัวน้อยแต่ทว่าทางฝั่งของจอห์นตัวน้อยนั้นก็กลับระเบิดพลังออกมาเช่นกันกับกลายเป็นฝั่งของแอนเฮลที่ต้องสะดุ้งกับพลังที่มันมีมากมายเหลือเกินเธอแทบไม่เชื่อว่าเด็กคนนี้จะมีพลังมากขนาดนี้มันจึงทำให้แอนเฮลต้องรีบออกไปจากห้องทันทีและขังตัวของจอห์นตัวน้อยไว้ในห้องเมอร์ซีในร่างที่กำลังล่อนจ้อนเธอได้มุดเข้าไปใต้ผ้าห่มของบารอนเซบาสเตียนเพื่อหวังที่จะปลุกบารอนเซบาสเตียนด้วยการ MK แต่บารอนเซบาสเตียนกลับไม่ชอบสิ่งนี้แม่
บารอนเซบาสเตียนได้ต่อว่าและไล่ให้เมอร์ซี่ออกไปซะสาเหตุที่บารอนเซบาสเตียนไม่ได้ชอบเมอร์ซี่ตั้งแต่แรกก็เป็นเพราะว่าแม่ของเขาเห็นว่าเมอร์ซี่นั้นมีประโยชน์มากกว่าเขานั่นจึงเป็นสาเหตุที่เขาไม่ชอบขี้หน้าของเมอร์ซี่เลยเขาตอนได้พาจอห์นออเดนกลับมายังกระท่อมของเพตรัสเพื่อหวังว่าอย่างน้อยจะได้บรรเทาอาการก็ยังดีจอห์นออเดนได้ถามคอตอนว่าในตอนนี้ลูกชายของเขาอยู่ที่ไหนคอตอนบอกว่าในตอนนี้ลูกชายของเขาปลอดภัยดีจอห์นตัวน้อยอยู่กับแอนเฮลมันก็ทำให้จอห์นออเดนสะดุ้งขึ้นมาเมื่อได้ยินคำว่าแอนเฮลจอห์นได้บอกความจริงกับคอตอนว่าแอนเฮลเป็นแม่หมดแต่ก็นั่นแหละครับคอตอนกลับไม่เชื่อว่าแอนเฮลนั้นเป็นแม่หมดจริงๆเพราะในตอนนี้ความรักมันทำให้เขาตาบอดแล้วอีกทั้งเขายังได้บอกอีกว่าในตอนนี้แอนเฮลกลายเป็นแอนเมเทอร์แล้วและนางก็เป็นภรรยาของข้าจอห์นออเดนได้บอกกับคอตตอนว่าเขาได้เห็นแอนเฮลใช้เวทมนต์ต่อหน้าต่อตามันก็ทำให้คอตตอนปริแตกขึ้นมาคอตตอนยังคงไม่เชื่อว่าแอนเฮลเป็นแม่มดจริงๆเขาต้องการที่จะกลับไปถามแอนเฮลตรงๆและได้เห็นด้วยตาของตัวเองจนกว่าเขาจะเชื่อทางด้านของจอห์นออเดนนั้นเห็นกับว่าในตอนนี้พิษบาดแผลของเขาหนักเหลือเกินจอห์นออเดนได้ขอคอตตอนอย่างหนึ่งว่าเจ้าจงดูแลตัวเองซะแล้วพบกันในโลกหน้าแม้ว่าทั้งคู่จะทะเลาะแรงกันแค่ไหนแต่สุดท้ายเพื่อนก็ยังเป็นเพื่อนในตอนนี้เขาเตสกริตก็ได้มายังบ้านของแอนเฮลและบอกให้แอนเฮลมอบจอห์นตัวน้อยมาซะตอนนี้เวลามีเหลือไม่มากแล้วแอนเฮลยังคงยืนยันคำเดิมว่าเธอจะไม่ยอมมอบจอห์นตัวน้อยให้กับเขาเตสกริตและข้าก็จะไม่ยอมทรยศต่อสามีของข้าทว่าเขาเตสกริตก็ได้เล่าเรื่องหนึ่งขึ้นมาเธอเล่าว่าผู้ตรวจการเฮลหรือพ่อของแอนเฮลนั้นในอดีตทั้งคู่เคยเป็นคู่รักกันเธอได้เก็บลูกที่มีกับเฮลไว้เป็นความลับและเธอก็ได้สั่งให้เฮลพาลูกคนนั้นมาที่นี่และแล้วเธอก็บอกกับแอนว่าแท้จริงแล้วแอนก็คือลูกของเธอและเฮลแม้ว่าแอนจะไม่เชื่อว่าเธอเป็นลูกของเคาเตสอิงกริดแต่มันก็คงน่าจะเป็นความจริงครับทางด้านแอนเฮลเธอก็น่าจะรู้อยู่แล้วเพราะในคัมภีร์แห่งเงาของเฮลได้พูดบอกใบไว้ว่าแอนเฮลเป็นลูกของเคาเตสอิงกริดเธอบอกกับเคาเตสอิงกริดว่าเธอเคยฆ่าแม่แล้วครั้งหนึ่งใครจะไปรู้ว่าข้าจะไม่ฆ่าอีกคนหนึ่งถึงแม้ท่านจะเป็นแม่แท้ๆของข้าแต่ท่านก็ไม่มีสิทธิ์ในความรักของข้าเคาเตสอิงกริดที่เวลาในตอนนี้เหลือไม่มากแล้วเธอไม่มีเวลาที่จะมาห่วงเรื่องไร้สาระแอนเฮลก็ตอบไปว่าท่านไม่มีสิทธิ์ลูกของแมรี่มันก็เป็นสิทธิ์ของแมรี่ที่ลูกจะต้องอยู่กับแม่เคาเตสอิงกริดได้ตัดสินใจพาแอนเฮลไปพบกับทิทูบานี่แหละคือความชั่วร้ายของแมรี่ทิทูบาก็เป็นแค่ทาสรับใช้ผู้ซื่อสัตย์แต่ทำไมแมรี่ถึงทำกับเธอขนาดนี้เคาเตสอิงกริดพยายามกล่าวหาว่าร้ายให้แก่แมรี่เพื่อให้จิตใจของแอนเฮลนั้นโน้มตัวไปอยู่ฝั่งเดียวกันกับเธอโดยที่ในตอนนี้ทั้งคู่ก็ยังไม่รู้ว่าทิทูบานั้นเป็นใครกันแน่เคาเตสอิงกริดเธอจึงได้ลองจุ่มพิษทิทูบาเพื่อลิ้มรสเลือดของเธอและดูเรื่องราวชีวิตของเธอว่าผ่านอะไรมาบ้างในตอนนี้เธอก็ได้เริ่มรู้จักทิทูบาแต่ทว่าเธอก็ไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้กับแอนภาพได้ตัดไปที่ผู้ตรวจการฮาร์ธอนเขาได้มาเยี่ยมไอแซคผู้น่าสงสารที่ถูกจับล็อกตัวไว้บนแทนครั้งนี้ผู้ตรวจการฮาร์ธอนได้มาแก้ข่าวให้กับไอแซคว่าแท้จริงแล้วที่ไอแซคได้พูดออกมานั้นมันคือความจริงที่น่าอึดอัดไอแซคได้ถามกลับว่าและเหตุใดข้าถึงจะต้องมาถูกลงโทษแบบนี้ผู้ตรวจการฮาร์ธอนได้บอกว่านั่นก็เป็นเพราะเจ้าพูดความจริงไงล่ะบางทีการพูดความจริงมันก็ต้องจ่ายด้วยการลงโทษผู้ตรวจการฮาร์ธอนจึงได้สั่งให้ปล่อยตัวไอแซคซะในตอนนี้เหมือนกับฮาร์ธอนได้ปิ๊งไอเดียแผนใหม่ขึ้นมาเป้าหมายใหม่ของเขาก็น่าจะเป็นการขึ้นไปเป็นผู้นำของเมืองแทนจอร์ซิบลีโดยการใช้ตัวของไอแซคเป็นเครื่องมือแสดงให้เห็นว่าไอแซคคือหนึ่งในเหยื่อแห่งความชั่วร้ายของจอร์ซิบลีก่อนได้จากไปฮาร์ธอนได้ถามไอแซคว่าสิ่งที่เจ้าต้องการมันคืออะไรกันแน่ไอแซคก็ตอบไปว่าทวงความยุติธรรมให้กับดอลลี่ภาพตัดมาอีกครั้งที่แอนและเคาเตสอิงกริดทั้งคู่ได้พูดคุยถึงสาเหตุที่ว่าถ้าเกิดว่าแม่แท้ๆของเธอรักเธอจริงทำไมจึงต้องทิ้งเธอไว้แบบนี้เคาเตสอิงกริดจึงได้เล่าว่าในตอนนั้นมันเป็นดังช่วงที่ยากลำบากของข้ามันเป็นเวลาที่ข้าถูกล่าเมืองแล้วเมืองเราและข้าก็ถูกเผาทั้งเป็นทางเดียวที่ข้าจะปกป้องเจ้าไว้ได้นั่นก็คือการพาตัวเจ้าไปซ่อนเธอยังกล่าวอีกว่าแอนเฮลนั้นถือว่าเป็นผู้สืบทอดของเธอที่แท้จริงแอนเฮลเธอได้ถามกลับว่าแล้วบารอนเซบาสเตียนล่ะเขาเป็นผู้ชายและเหมาะที่จะเป็นผู้นำมากกว่าเคาเตสอิงกริดจึงได้ตอบว่าผู้นำที่แท้จริงของแม่มดนั้นไม่ใช่ผู้ชายแต่อย่างใดเธอเชื่อว่าผู้หญิงสามารถจัดการพลังได้ทรงปัญญากว่าเพราะผู้ชายหวังแค่เพียงอย่างเดียวนั่นก็คือความตายนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมผู้นำแม่มดส่วนใหญ่นั้นเป็นผู้หญิงเธอเริ่มเบื่อกับการตอบคำถามแอนเฮลเวลามันใกล้จะหมดทุกทีแล้วเธอได้กดดันให้แอนเฮลส่งตัวจอนตัวน้อยมาซะแอนเฮลเธอได้ท้าทายเคาเตสอิงกริดถ้าข้าไม่ยอมส่งตัวจอนตัวน้อยเจ้าจะฆ่าข้าหรือทรมานข้าผู้ที่เป็นดังลูกแท้ๆของเจ้าเคาเตสอิงกริดตอบมาว่าคงไม่ใช่อยู่แล้วแต่ข้าจะทำกับคอตตอนถ้าเจ้าไม่ยอมส่งตัวเด็กคนนั้นข้าจะฆ่าคอตตอนทิ้งซะและคอตตอนก็ได้มาถึงอย่างบ้านของแอนเฮลก็พบว่าไม่มีใครอยู่สักคนในวินาทีนั้นคอตตอนได้ยินเสียงอะไรบางอย่างที่มาจากในบ้านแต่เมื่อเขาพยายามหาต้นตอเสียงมันก็คือเสียงของจอนตัวน้อยนั่นเองครับคอตตอนพยายามหาเส้นทางเพื่อเข้าไปหาตัวของจอนตัวน้อยแต่ต้นเสียงที่เปล่งออกมานั้นมันดังมาจากผนังบ้านที่ไม่สามารถเข้าไปยังบริเวณจุดนั้นได้และแล้วคอตตอนก็ได้ยินเสียงใครบางคนเข้ามาในบ้านคอตตอนพบว่าคนคนนั้นก็คือแอนเฮลนั่นเองความสงสัยของแอนเฮลที่จอห์นออเดนพูดมามันก็เริ่มตกตะกอนในหัวของเขาทุกทีแอนเฮลที่เข้ามาในบ้านทั้งที่ไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วมีคอตตอนเมเทอร์กำลังแอบดูอยู่คอตตอนเมเทอร์รอดูการกระทำของแอนเฮลอย่างใจเย็นในวินาทีนั้นคอตตอนเมเทอร์ก็ได้เห็น
ภาพภาพหนึ่งก็คือเหตุการณ์ที่แอนเฮลบิดหัวไก่ออกจากตัวจนเลือดของไก่ตัวนั้นพุ่งออกมาเธอได้ใช้เลือดของไก่ตัวนั้นฉลองไปยังผนังบานจนได้พบว่าประตูที่ซ่อนไว้ได้ปรากฏขึ้นคอร์ตอนยังคงตะลึงกับสิ่งที่แอนเฮลได้ทำก่อนหน้านี้เขาจึงตัดสินใจเดินตามขึ้นไปข้างบนเพื่อหวังที่จะเซอร์ไพรส์แอนเฮลแต่ในจังหวะนั้นแอนเฮลก็ได้จับตัวของจอนตัวน้อยและสวมหน้ากากไปที่ไหนก็ได้เพื่อมุ่งไปยังจุดหมายที่อยู่ในป่าคอร์ตอนที่ตามขึ้นไปข้างบนก็ไม่ทันซะแล้วและเมื่อเขาหันกลับมาเพื่อที่จะออกไปจากห้องนั้นก็กลับปิดลงพอดีและคอร์ตอนก็ถูกขังเอาไว้ในห้องแห่งนี้ครั้งนี้แมรี่ได้ตัดสินใจเดินเข้าไปในป่าเพื่อหาประตูที่เปิดไปยังกลุ่มแม่มดเท่าที่ซ่อนอยู่หรือพวกวิดิชินส์ที่จอนตัวน้อยได้พูดเอาไว้และแล้วเธอก็สามารถเปิดประตูใบนั้นออกมาได้แมรี่เข้าไปเพื่อที่จะพยายามเจรจากับพวกแม่มดเท่าว่าให้พวกแม่มดเท่านั้นร่วมมือกับเธอซะแม้ว่าเคาเตสังกฤตจะสามารถสำเร็จพิธีมหาเวทได้แต่อย่าลืมว่าเคาเตสังกฤตเป็นพวกที่เกลียดแม่มดเอ็กเซกมากไม่นานเธอจะมาล้างบางที่นี่แน่นอนกลุ่มแม่มดเท่ากลับไม่ยอมเชื่อฟังแมรี่เพราะกลัวว่าแมรี่จะหักหลังเขาด้วยคนพวกเขากลับเชื่อมั่นในตัวทิทูบาที่จะเป็นคนเจรจากับตัวของเคาเตสังกฤตเองกลายเป็นว่าแผนที่แมรี่ต้องการให้พวกแม่มดเท่ารวมมือกับเขาเพื่อกำจัดเคาเตสังกฤตนั้นได้ล้มเหลวซะแล้วแมรี่เธอเริ่มหมดความหวังลงไปทุกทีเธอเลยได้ว่าไปหาจอห์นเอาเดนก็พบว่าจอห์นเอาเดนเริ่มทนพิษบาดแผลไม่ไหวแล้วจอห์นได้กล่าวกับแมรี่ว่าเขาเหนื่อยแล้วทางแมรี่ก็พยายามเตือนกับจอห์นว่าเจ้าต้องห้ามหลับนะถ้าเกิดว่าเจ้าหลับไปเจ้าก็ไม่สามารถตื่นขึ้นมาอีกเลยแมรี่เธอมาที่นี่เพื่อหวังว่าจอห์นเอาเดนจะเป็นตัวช่วยสุดท้ายจะช่วยให้ลูกของเธอรอดจากพิธีกรรมนี้เธอได้บอกให้จอห์นยอมอดทนอีกนิดนึงแมรี่ได้ถามจอห์นว่าลูกของเราอยู่ที่ไหนจอห์นจึงได้ตอบอย่างน่าผิดหวังว่าอยู่กับแม่มดมันก็ทำให้แมรี่ตกใจกับคำตอบคอตอนได้พาลูกของเราไปให้แอนเฮลเมื่อเธอได้รู้ว่าลูกอยู่กับแอนเฮลเธอก็โล่งอกขึ้นมาและพยายามอธิบายกับจอห์นว่าแอนเฮลนั้นไม่ใช่แม่มดทั่วไปเธอยังคงมีความดีที่หลงเหลืออยู่แต่เธอก็ยังคงไม่วางใจนักถ้าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นพวกเขาจะพาลูกชายของเราไปยังก้นเหวและในช่วงนั้นเจ้าจะพอมีเวลาก่อนที่ลูกของเรานั้นจะหายไปตลอดกาลจอนจึงบอกกับแมรี่ว่าฆ่าพวกมันทั้งหมดไม่ไหวแน่นัดเดียวมันคงไม่พอจอนบอกว่าเขาจะใช้นัดนั้นในการฆ่าเคาเตสอิงกริดแมรี่จึงบอกกับจอนว่าไม่นางไม่ตายหรอกแต่ไม่ทันที่ทั้งคู่จะได้พูดจบแมรี่ก็ถูกว่าไปยังอีกที่หนึ่งและคนที่พาเธอมานั่นก็คือเคาเตสอิงกริดและลูกชายนั่นเองครับและได้บอกให้แมรี่ท่องคาถาตามเธอซึ่งเนื้อหาของคาถาจะประมาณว่าการพูดเปิดเผยความรักและความจริงใจของแม่ที่มีต่อลูกแมรี่ที่รู้ดีว่าจริงๆแล้วคาถานี้มันคือส่วนหนึ่งของการสำเร็จพิธีมหาเวทมันจึงทำให้แมรี่ต้องปฏิเสธในการท่องคาถาตามเคาเตสอิงกริดทั้งสองแม่ลูกและทิทูบาก็ได้ลากตัวของแมรี่ไปยังหุบเหวแห่งความตายเพราะในตอนนี้ดาวหางเริ่มจะเคลื่อนผ่านไปทุกทีเมื่อได้ไปถึงยังที่นั่นมันก็มีบางสิ่งที่ทำให้แมรี่ช็อกขึ้นมาก็คือแอนเฮลได้พาตัวของจอห์นตัวน้อยมาเคาเตสอิงกริดได้บอกกับแมรี่ว่าแอนเฮลนั้นคือลูกสาวของเธอแมรี่ถึงกับผิดหวังในตัวของแอนเฮลเพราะก่อนหน้านี้เธอเชื่อมั่นในตัวของแอนเฮลแท้ๆแต่ไม่คิดว่าแอนเฮลจะหักหลังเธอได้และพิธีกรรมก็ได้เริ่มต้นขึ้นเริ่มด้วยการกรีดเลือดของทุกคนออกมาและท่องคาถาเพื่ออัญเชิญจอมปีศาจเคาเตสอิงกริดได้ทำการเฉลิมเลือดไว้บนหน้าผากของจอห์นตัวน้อยแต่ใครจะรู้ล่ะครับว่าจอห์นเอาเดนได้มาที่นี่แล้วและในตอนนี้เขาเตรียมบรรจุกระสุนเป็นที่เรียบร้อยทางฝั่งเคาเตสอิงกริดเธอกำลังจะลากตัวของจอห์นตัวน้อยลงไปในบ่อน้ำมันอันร้อนระอุวินาทีที่เคาเตสอิงกริดลากจอห์นตัวน้อยลงไปมันก็ทำให้จิตใจของผู้ที่เป็นแม่ต้องแตกสลายพอเรารู้กันดีว่าบ่อน้ำมันอันร้อนระอุนั้นมันสามารถแผดเผาทุกสิ่งทุกอย่างจนหลอมละลายกลายเป็นหนึ่งเดียวกับมันทางจอห์นเอาเดนก็นำปืนมาประทับบ่าเป็นที่เรียบร้อยเขาก็ยังคงสับสนว่าเหยื่อของกระสุนนัดนี้เป็นใครกันแน่ทางฝั่งของแมรี่เธอได้กล่าวกับลูกว่าเจ้าไม่ได้เกิดมาเพื่อสิ่งนี้แต่เจ้าเกิดมาเพื่อที่จะถูกรักและแม่ก็รักเจ้าแม่เสียใจที่ทำให้เจ้าต้องผิดหวังแต่จะไม่มีอีกแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจงอย่ากลัวแมรี่ได้ฝากคำพูดสุดท้ายกับลูกว่าแม่รักเจ้ามากกว่าสิ่งใดแต่ทางฝั่งเคาเตสอิงกริดนั้นกลับยิ้มแฉ่งกับคำพูดของแมรี่เพราะมันดันเป็นหนึ่งในคาถาที่เขาต้องการก็คือการเปิดเผยความรักอันบริสุทธิ์ที่แม่มีต่อลูกเมื่อทุกอย่างได้เป็นไปตามพิธีแล้วเธอได้กดร่างของจอนตัวน้อยลงไปในบ่อน้ำมันจนจอนตัวน้อยนั้นสิ้นลมหายใจและพาตัวของจอห์นตัวน้อยขึ้นมาด้านบนทางฝั่งของจอห์นเอาเดนที่ก่อนหน้านี้สับสนว่าจะต้องยิงใครกันแน่เมื่อเขาได้ยินคำพูดที่แมรี่เคยพูดก่อนหน้านี้มันก็ทำให้เขาเข้าใจเลยว่าเป้าหมายที่แมรี่สั่งให้ยิงนั่นก็คือลูกของเขานั่นเองร่างของจอห์นตัวน้อยกลับมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งครั้งนี้มันก็ไม่ใช่คนเดิมอีกแล้วและกระสุนสังหารจากจอห์นเอาเดนก็ได้พุ่งมายังศีรษะของจอห์นตัวน้อยและถูกต้องครับจอห์นได้ตัดสินใจช้าไปแล้วกระสุนลูกนั้นไม่สามารถทำอะไรได้กับจอห์นปีศาจจอห์นปีศาจจึงได้กล่าวกับจอห์นว่าท่านพอร่วมมือกับข้าซะไม่งั้นท่านตาย EP ที่13ราตรีไสยเวทจากที่ก่อนหน้านี้พิธีมหาเวทได้สมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วจอห์นตัวน้อยก็ไม่ได้เป็นคนเดิมอีกต่อไปทุกคนที่อยู่ในพิธีเมื่อคืนมาดูผลลัพธ์ของจอห์นตัวน้อยคนนี้ที่หลับไหลเคาเตสอิงกริดกล่าวว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ซึ่งจะเป็นยุคที่หล่าแม่มดรุ่งเรืองและทั้งหมดจะเริ่มต้นที่เด็กชายผู้นี้แมรี่กล่าวว่าโลกยุคใหม่ที่เธอใฝ่ฝันนั้นมันเป็นดังเหมือนโลกเสรีเธอได้เข้าใจเลยว่าสิ่งที่เธอทำมาทั้งหมดเธอกลับได้กำเนิดอสุรกายขึ้นมาเธอผิดหวังในตัวเองที่เธอนั้นกลายเป็นส่วนหนึ่งในโศกนาฏกรรมครั้งนี้เธอกล่าวว่าเธอพอแล้วแมรี่เธอหมดศรัทธาในเวทมนต์และแม่มดเป็นที่
่เรียบร้อยแล้วและลูกชายของเธอก็ได้ตายไปแล้วที่ก้นเหวดังนั้นสิ่งนี้มันไม่ใช่ลูกชายของข้าอีกต่อไปทางด้านจอห์นโอเดนที่ต้องแบกรับความเจ็บปวดทางด้านจิตใจและร่างกายเพราะก่อนหน้านี้เขาได้ตัดสินใจลั่นไกไปที่หัวของลูกแน่นอนมันเป็นสิ่งที่ยากมากสำหรับคนที่เป็นพ่อแม้ว่าร่างกายของจอห์นนั้นไม่ได้หลับไหลไปแต่มันก็สามารถสร้างความบอบช้ำในใจของเขาได้มากเลยทีเดียวรวมถึงร่างกายที่เหนื่อยล้าลงไปทุกทีจอห์นได้ทิ้งตัวลงไปบนพื้นแต่ก็ได้มีสาวชาวอินเดียนมารับหัวของเขาซึ่งก่อนหน้านี้เราก็รู้อยู่แล้วว่าเธอได้ตายไปแล้วรวมถึงหัวหน้าเผ่าชาวอินเดียนเขาได้มุ่งมาหาจอห์นโอเดนและดึงตัวของจอห์นโอเดนขึ้นมาเพื่อพาเขาไปยังที่ไหนสักทีทางฝั่งคอตตอนเมเธอร์ที่ถูกขังไว้ในห้องลับเขาได้ใช้เวลานี้ในการอ่านคัมภีร์แห่งเงาของเฮลซึ่งมันทำให้เขาได้รู้เรื่องของแอนเฮลได้กระจ่างมากขึ้นแอนเฮลเธอได้กลับมาอย่างบ้านเธอได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังมาจากห้องลับเมื่อเธอเปิดห้องเข้าไปมันก็ทำให้เธอต้องเซอร์ไพรส์เพราะในห้องนั้นมันมีคอตตอนเมเธอร์อยู่เธอก็ยังคงงงอยู่ว่าคอตตอนเข้ามาในนี้ได้ยังไงคอตตอนถามแอนเฮลว่าเขาอยู่ที่ไหนและจึงยอมรับออกมาว่าเธอได้ใช้ตัวของจอห์นตัวน้อยและกับชีวิตของคอตตอนเมเธอร์มันก็ทำให้คอตตอนเมเธอร์ต้องปรีแตกเพราะสิ่งที่เขาพยายามมาทั้งหมดนั้นมันได้ล้มเหลวลงซะแล้วเธอได้ยอมรับต่อหน้าคอตตอนแล้วว่าเธอเป็นแม่มดจริงๆแต่คอตตอนเข้าใจผิดตรงที่ว่าแมรี่ซิบลีเป็นคนที่เปลี่ยนเธอให้เป็นแม่มดเธอตอบคอตตอนไปว่าเธอเป็นแม่มดโดยสายเลือดซึ่งผู้เป็นพ่อก็คือเฮลและผู้ที่เป็นแม่ก็คือคาลเตสอิงกริดคอตตอนก็นึกไม่ถึงว่าคาลเตสอิงกริดจะเป็นแม่ของเธอแม้ว่าแอนจะพยายามอ้อนวอนกับคอตตอนว่าเธอก็คือแอนเฮลนั่นแหละผู้หญิงที่รักท่านและผู้หญิงที่เป็นภรรยาของท่านเหมือนว่าคอตตอนยังคงรับไม่ได้ที่ภรรยาและคนรักแท้ๆของเขาคือแม่หมดเธอบอกกับคอตตอนว่าถึงแม้เธอจะเป็นแม่หมดแต่เธอจะใช้พลังนี้เพื่อความดีงามและความเที่ยงทำให้แก่มวลมนุษย์คอตตอนในตอนนี้ก็ยังคงไม่ยอมรับอยู่ดีเพราะพลังของแม่หมดนั้นมันมาจากความชั่วร้ายคอตตอนตัดสินใจที่จะไปบอกความจริงทั้งหมดให้แก่ผู้ตรวจการฮาธอร์และคนทั้งเมืองได้รู้เกี่ยวกับเรื่องของแมรี่คาลเตสอิงกริดและเธอจึงเป็นเหตุที่ทำให้แอนเฮลนั้นต้องใช้พลังนี้กับคอตตอนเมเธอร์และขังเขาไว้ในห้องนี้ต่อไปบารอนเซบาสเตียนที่ได้เห็นความรักของแมรี่ที่ได้มีให้ต่อลูกและเขาก็ไม่เคยได้สัมผัสมันมาก่อนจากแม่แท้ๆของเขาเหตุนี้มันเป็นสิ่งที่ทำให้เขานั้นยิ่งหลงรักในตัวของแมรี่เข้าไปอีกบารอนเซบาสเตียนได้พาแมรี่ไปพบกับจอห์นตัวน้อยที่ในตอนนี้ก็ไม่ใช่คนเดิมแล้วเมื่อจอห์นที่ได้เห็นหน้าของแมรี่เขาพุ่งเข้ามาอบกอดแมรี่ทันทีจอห์นเล่าว่าก่อนหน้านี้เขาได้พบชายคนหนึ่งที่เป็นพ่อแท้ๆของเขานั่นก็คือจอห์นโอเดนนั่นเองจอห์นตัวน้อยกล่าวว่าข้าต้องการให้พวกเราทั้ง3คนได้อยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวอีกครั้งแมรี่ก็ตอบไปว่านั่นแหละคือสิ่งที่แม่ต้องการแต่ทว่าคำพูดสุดท้ายที่ออกจากปากของจอห์นตัวน้อยจอห์นเล่าว่าเขาคิดถึงเหตุการณ์ในคืนนั้นความเจ็บปวดทรมานในคืนที่แมรี่ได้มอบตัวของจอห์นตัวน้อยให้กับซาตานจอห์นเล่าว่าเขาชอบสีหน้าของแม่ในตอนนั้นมากนี่มันก็ทำให้แมรี่เริ่มแน่ใจแล้วว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่ลูกของเขาอีกต่อไปทางด้านเขาแต่สังเกตที่พยายามเอาอกเอาใจปีศาจตัวนี้แต่สุดท้ายแล้วก็พบว่าปีศาจตัวนี้ไม่ได้ต้องการเธอแต่อย่างใดแต่มันกลับต้องการแมรี่แทนตัดไปที่ทางด้านจอห์นอีกครั้งสองพ่อลูกอินเดียนแดงได้พาเขาไปยังทุ่งหญ้ากว้างที่เต็มไปด้วยความสงบสดใสเหมือนว่าจอห์นจะเริ่มรู้แล้วว่าในตอนนี้เขาได้ตายลงไปแล้วแต่เขาก็ได้บอกกับหัวหน้าเผ่าชาวอินเดียนว่าตอนนี้ข้ายังไม่พร้อมอยู่ที่นี่เพราะข้ายังไม่ได้ตายในเมืองเซเลมตามที่โชคชะตาได้กำหนดไว้ว่าชีวิตของเขาจะจบสิ้นที่เมืองเซเลมภาพตัดกลับมาที่จอห์นตัวน้อยอีกครั้งเหล่าแม่มดแห่งเมืองเซเลมก็ได้เพียบพร้อมอยู่ต่อหน้าของเขามันคือเวลาที่ทุกคนต้องรอรับพรจากปีศาจตนนี้และแม่มดตนแรกที่ถูกเรียกก็คือเมอร์ซี่ปีศาจในร่างของจอห์นได้บอกว่าเจ้าเป็นคนที่พาข้ามาหาคาลเตสอิงกริดซึ่งมันก็เป็นเรื่องดีแต่เจ้าพรากข้าจากแม่ที่แท้จริงนิ้วนี้ใช่ไหมที่เจ้าใช้ชี้ไปยังเหล่าผู้ที่จะตายเพื่อข้าเจ้าได้เคยกัดมันจนขาดและคาลเตสก็เป็นคนที่รักษามันไม่นานปีศาจตนนั้นก็ได้กัดนิ้วของเมอร์ซี่จนขาดและบอกกับคาลเตสว่าห้ามรักษาเธออีกและนี่ก็เป็นการให้พรสำหรับเมอร์ซี่และต่อไปก็เป็นตาของทิทูบาปีศาจที่อยู่ในตัวจอห์นได้บอกว่าเขารู้เรื่องทุกอย่างที่เกี่ยวกับทิทูบาทุกคำลวงที่เจ้าเคยกล่าววิธีแยบยลทั้งหลายที่ใช้ปั่นหัวผู้คนแม่ที่แสนดีของข้าคงไม่อยากเห็นเจ้าที่มีชีวิตอยู่เขาได้ทำการจูบไปที่หน้าผากของทิทูบาข้าจะให้อภัยเจ้าและหลังจากนี้เจ้าจะเป็นอิสระแต่ว่าเจ้าต้องออกไปจากเมืองเซเลมแห่งนี้ซะและทิทูบาก็ได้เก็บของออกไปทันทีทางด้านคาลเตสอิงกริดที่เข้ามาดูแลเมอร์ซี่ร้องห่มร้องไห้และบ่นคาลเตสอิงกริดไปว่าไหนเจ้าบอกว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันกันแล้วไหนเจ้าบอกเขาว่าเจ้ารักข้าในฐานะลูกสาวและสัญญากับเขาว่าจะให้แต่งงานกับบารอนเซบาสเตียนถึงตอนนี้คาลเตสอิงกริดก็บอกว่าเธอไม่เคยให้คำสัญญาว่าเธอจะยอมให้เมอร์ซี่แต่งงานกับลูกชายของเธอนี่เป็นสิ่งที่ทำให้เมอร์ซี่ทนไม่ได้วินาทีนั้นเธอได้ตัดสินใจที่จะตบคาลเตสอิงกริดซึ่งมันก็เป็นการตัดสินใจที่ผิดมหันต์ของเมอร์ซี่คาลเตสอิงกริดที่ทนไม่ไหวกับการกระทำนี้เธอได้บอกกับเมอร์ซี่ว่าความเชื่อใจนั้นถูกทำลายได้ง่ายและสร้างมันขึ้นใหม่ได้ยากและในตอนนี้เธอได้ลงมือทำมันซะแล้วแม้ว่าเมอร์ซี่จะพยายามขอโทษว่าเธอไม่ได้ตั้งใจคาลเตสก็ได้ย้ำว่ามันสายไปแล้วนับจากนี้ความสัมพันธ์ของพวกเขาก็จะต้องจบลงและแล้วเธอได้ทำการถอนมนต์รักษาให้กับเมอร์ซี่ทันใดนั้นร่างกายของเมอร์ซี่ก็เริ่มกลับไปเป็นอย่างเดิมทีละนิดคาลเตสได้ไล่เมอร์ซี่ออกไปจากบ้านและบอกกับเธอว่าหากได้เห็นใบหน้าของเธออีกเธอจะถลกหน้าของเมอร์ซี่ออกมาซะภาพได้ตัดไปที่ทิทูบาเธอกำลังเดินทางออกจากเมืองตามคำสั่งของปีศาจตัวนั้นแต่แล้วบางสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเธอก็เริ่มผิดปกติ
ฝูงอีกานับร้อยได้พุ่งเข้ามารุมจิกตัวเธอไม่เว้นแม้กระทั่งใบหน้าและดวงตาของเธอและในตอนนี้ก็อาจจะเป็นจุดจบของทิโทบาซะแล้วฝูงอีกาได้รุมเข้ามาจิกเธอต่อไปจนในตอนสุดท้ายร่างของเธอได้แน่นิ่งไปต้องขอบอกเลยว่าเป็นภาพที่น่าสยดสยองมากครับมันรุมเข้ามาจิกจนกระทั่งไม่เหลือร่องรอยดวงตาของเธออีกเลยทางฝั่งของคอเทสอิงเกรดพยายามเอาใจปีศาจตัวนี้เป็นอย่างดีจนสรุปแล้วก็พบว่าสิ่งเดียวที่ปีศาจตัวนี้ต้องการนั่นก็คือแมรี่แม้ว่าแมรี่จะเป็นแม่ของจอนตัวน้อยแต่ทว่าปีศาจที่อยู่ในตัวนั้นปรารถนาให้แมรี่เป็นภรรยาของเขาแต่ละสิ่งที่ปีศาจตัวนี้ต้องการมันดันเป็นสิ่งที่ผิดธรรมชาติไปหมดเลยนี่แหละครับคือความน่ากลัวของปีศาจที่แท้จริงทั้งฝั่งของแมรี่เธอหมดความศรัทธากับเวทมนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเธอได้หันกลับมาศรัทธากับพระเจ้าที่แท้จริงแต่สิงเกรดได้เข้ามาเห็นแมรี่ที่อยู่ในสภาพนี้เธอได้บอกกับแมรี่ว่ามันไม่มีประโยชน์หรอกในตอนนี้แมรี่ได้กลับตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเธอจะยังคงขอพรต่อไปแม้ว่าคำขอพรของเธอนั้นไม่อาจถูกตอบรับจากผู้ที่เป็นพระเจ้าแต่สิงเกรดได้เรียกให้แมรี่กลับไปซะเพราะในตอนนี้ลูกของเจ้ากำลังต้องการเจ้าแมรี่ยังคงยืนยันคำเดิมว่าเด็กคนนั้นไม่ใช่ลูกของเขาอีกต่อไปคนเป็นแม่ยอมรู้ดีว่าเด็กคนไหนคือลูกของตนแมรี่เธอได้ทักทายเขาเตสิงกริดกลับว่ามันคงไม่ต้องการเจ้าสินะแมรี่ก็ถึงกับสะใจและบอกว่าสิ่งที่เจ้าได้ปรารถนามาทั้งชีวิตมันกลับต้องการแค่เพียงข้าคงจะปวดหน้าดูเลยมันก็ทำให้เขาเตสิงกริดเจ็บใจอยู่ไม่น้อยและเขาก็ตัดสินใจที่จะออกจากโบสถ์และทว่าแมรี่ก็กลับใช้เวทมนต์อีกครั้งเธอใช้พลังปิดประตูและผนึกมันไว้เพื่อไม่ให้เขาเตสิงกริดหนีออกไปเธอใช้เวทมนต์ไฟเผาโบสถ์แห่งนี้เพื่อหวังว่าเธอจะได้ถูกเผาพร้อมกับเขาเตสิงกริดเขาเตสิงกริดได้ย้ำกับแมรี่เรื่องนึงว่าเธอลืมไปแล้วหรอว่าข้ายังมีอีกร่างหากร่างนี้ของข้าถูกเผาไปข้าก็จะสามารถฟื้นคืนชีพมาใหม่ได้อีกรอบแต่แมรี่กลับได้รู้ความจริงบางอย่างว่าถ้าหากร่างนี้ของคาเทสกริดได้ตายไปเธอต้องใช้เวลานานพอสมควรเพื่อที่เธอนั้นสามารถฟื้นคืนชีพได้อีกรอบแมรี่เธอคิดว่าแค่นี้มันก็คุ้มกับเธอแล้วและการต่อสู้ของทั้งคู่ก็ได้เริ่มต้นขึ้นฉากนี้เราก็จะได้เห็นทั้งคู่ใช้เวทมนต์ห้ามหันกันอย่างดุเดือดแม้ว่าสเกลพลังของคาเทสกริดนั้นจะมีอยู่มากแต่แมรี่ก็สามารถสู้ได้อย่างสูสีเลยทีเดียวทางฝั่งของชาวบ้านที่อยู่รอบๆก็สังเกตเห็นไฟที่กำลังเผาไหม้อยู่ในโบสถ์มันก็รวมถึงบารอนเซบาสเตียนและแอนเฮลที่ได้เห็นด้วยและแล้วก็เป็นแอนเฮลที่วาร์ปเข้าไปในโบสถ์และได้ใช้เวทมนต์ให้ฝนตกลงมาเพื่อดับไฟในโบสถ์ให้มอดลงแมรี่ถึงกับร้องไห้เพราะความผิดหวังถ้าไม่มีแอนเฮลเข้ามาเกี่ยวเธอคงจะได้แก้แค้นเขาเตสันกริดแล้วแต่มันก็ต้องแลกมันด้วยชีวิตของเธอซึ่งเป็นสิ่งที่แอนเฮลก็ไม่ยอมเป็นเช่นนั้นแอนเฮลเธอกล่าวว่าเธอยังอยากให้แมรี่มีชีวิตอยู่เพื่อดูผลงานที่เธอได้เคยทำลงไปว่ามันได้ส่งผลอะไรกับเธอบ้างจนถึงตอนนี้ผมก็เริ่มเดาไม่ถูกแล้วครับว่าแอนเฮลจะเป็นฝ่ายไหนกันแน่ตัวละครของเธอนั้นมันดูสับสนไปหมดจะทำอะไรก็ทำไม่สุดสักทางอัปเดตตัดมาที่เมอร์ซี่ที่กำลังหิวโหยและเหยื่อที่เธอกำลังหมายหัวเอาไว้มันก็อยู่ต่อหน้าเราครับจะได้ล่อลวงเด็กสาวคนนี้และพาเด็กคนนี้ไปยังตรอกแห่งหนึ่งวินาทีที่เธอกำลังจะลงมือกับเด็กคนนี้มันก็กลับมีไอแซคเข้ามาขัดจังหวะเมื่อเมอร์ซี่ได้รู้ว่าคนที่มาช่วยคือไอแซคเธอเริ่มพูดเยอะแยะไอแซคเกี่ยวกับเรื่องของดอลลี่ทันทีเธอได้เล่าเรื่องวินาทีที่เลือดของดอลลี่ไหลลงมาอาบตัวของเธอยังได้ย่ำยีไอแซคอีกว่าดอลลี่ก็เป็นแค่ตุ๊กตาที่เธอชักใหญ่เธอจะทำยังไงกับมันก็ได้และตอนนี้ผมอยากให้ทุกคนย้อนนำลึกกลับไปที่ EP 1ในซีซั่นที่2ครับยังจำชายที่เมอร์ซี่ตัดของรักไปและใส่อีกาเข้าไปแทนได้ไหมครับตอนนี้เมอร์ซี่ก็ได้เรียกเหยื่อพวกนั้นมาใช้งานแล้วพวกมันได้เข้ามาล้อมตัวของไอแซคเอาไว้แต่ครั้งนี้ไอแซคกลับเข้มแข็งกว่าทุกครั้งเขาต่อสู้กับพวกมันและหนีออกไปจากที่นั่นจนสำเร็จภาพได้ตัดมาที่แมรี่ที่กำลังคุยกับบารอนเซบาสเตียนใบหน้าของแมรี่ในตอนนี้มันคล้ายกับคนที่ไม่มีความหวังเธอตันและจนมุมทุกๆทางมาถึงตอนนี้ต้องขอบอกเลยว่าแมรี่น่าสงสารมากๆครับผมถึงกับนึกสภาพไม่ออกเลยว่าชีวิตต่อไปหลังจากนี้ของแมรี่จะเดินไปทางไหนมันถึงขนาดที่ทำให้บารอนเซบาสเตียนนั้นกลับต้องเป็นคนที่มาให้กำลังใจกับแมรี่แทนบารอนเซบาสเตียนได้เดินออกไปจากห้องจะได้พบกับแม่ของเธอแม่ของเขาได้ปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่าถ้าเกิดว่าจอมปีศาจต้องการตัวแมรี่มากขนาดนั้นงั้นเราก็กำจัดแมรี่ไปซะปัญหาทั้งหมดมันก็จะได้หมดไปแต่เขาเตสังกฤษก็ต้องการให้บารอนเซบาสเตียนเป็นคนลงมือและแน่นอนครับบารอนเซบาสเตียนต้องทำตามที่แม่สั่งทุกอย่างแม้ว่าเขาจะเต็มใจหรือไม่ก็ตามเถียงได้ฝากกับบารอนเซบาสเตียนอีกว่าเมื่อฆ่านางแล้วให้พาเลือดของนางกลับมาด้วยข้าอยากอาบเลือดของนางมานานแล้วแอนเฮลได้เข้ามาหาคอตตอนเมเทอร์อีกครั้งในตอนนี้คอตตอนเมเทอร์ก็เข้าใจเลยว่าแอนเฮลเป็นแม่มดตั้งแต่กำเนิดซึ่งมันเป็นสิ่งที่เธอไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ประกอบกับคำพูดที่เธอได้ให้ไว้ก่อนหน้านี้ว่าเธอนั้นจะใช้พลังนี้เพื่อความยุติธรรมให้กับมวลมนุษย์คอตตอนเมเทอร์กล่าวว่ามันเจ็บปวดมากที่ข้าได้รู้ว่าเจ้าเป็นแม่มดแต่ยังไงข้าก็รักเจ้าอยู่ดีเราจะมาหาทางออกร่วมกันคอตตอนได้ขอแอนเฮลไว้อย่างหนึ่งว่าทั้งคู่จะออกไปจากเมืองเซเลมแห่งนี้ซะเพื่อได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ในครั้งนี้แอนเฮลได้ปฏิเสธไปเธอเริ่มคิดว่ามันไม่ใช่แล้วก่อนหน้านี้คอตตอนได้ปฏิเสธไปแล้วว่าเขาจะไม่ยอมรับที่จะอยู่กับแม่มดแต่อยู่ๆทำไมคอตตอนถึงรับได้เธอคิดว่ามันอาจจะเป็นผลจากมนต์เสน่ห์ที่เธอได้ทำไว้เธอจึงตัดสินใจบอกกับคอตตอนตรงๆว่าเหตุผลที่คอตตอนรักเธอหัวปักหัวปั๊มขนาดนี้มันเป็นเพราะที่เธอได้ทำมนต์เสน่ห์ให้กับคอตตอนแน่นอนว่ามันต้องทำให้คอตตอนปริแตกสิครับแต่เมื่อคอตตอนได้พยายามทบทวนความ
ความคิดของเขามันทำให้เขาได้รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่แอนเฮลทำด้วยไม่จำเป็นตั้งแต่แรกเพราะเขารู้ตัวอยู่แล้วว่าเขารักแอนเฮลตั้งแต่ที่เขาได้พบแอนเฮลเป็นครั้งแรกมันเป็นสิ่งที่เขาต้องพยายามเก็บไว้ตลอดมาและแอนเฮลก็ได้พูดออกมาว่าในตอนนี้ข้าไม่มีทางเลือกข้าต้องขอโทษท่านจริงๆเธอใช้เวทมนต์บังคับคอตตันให้นอนลงไปและเธอก็ได้นำตัวของบราจินกินยัดเข้าไปในปากของคอตตันเมเธอร์ดังเหมือนกับแมรี่ได้ทำกับจอร์จซิบลีเพื่อเป็นการปิดปากคอตตันเอาไว้เธออ้างว่าเหตุผลที่เธอทำแบบนี้ก็เพื่อที่จะปกป้องคอตตันเมเธอร์บารอนเซบาสเตียนได้พาแมรี่เข้ามาในป่าเพื่อทำตามคำสั่งที่แม่ได้สั่งเอาไว้เขาเริ่มมัดแมรี่ไว้กับต้นไม้ซึ่งท่าทางของแมรี่นั้นก็ไม่มีการขัดขืนเลยสักนิดใบหน้าของเธอเริ่มเหมือนคนที่ปรารถนาความตายลงทุกทีสิ่งเดียวที่แมรี่ต้องการในตอนนี้คือความตายบารอนเซบาสเตียนได้หยิบปลอกคอก๊อกน้ำขึ้นมาและสวมเข้าไปที่คอของแมรี่ดังที่เขาเตสิงกริตได้ทำไว้กับดอลลี่ก่อนหน้านี้และเปิดก๊อกออกมาเพื่อให้เลือดของแมรี่ไหลออกมาบารอนเซบาสเตียนไม่อาจเห็นใบหน้าที่อมทุกข์ของแมรี่เขาจึงตัดสินใจปิดก๊อกน้ำซะแค่นี้ก็คงน่าจะพอแล้วบารอนเซบาสเตียนกล่าวว่าเจ้ายังมีเลือดพอให้รอดชีวิตหากระมัดระวังแม่มดทรงอำนาจอย่างเจ้าไม่นานก็กลับมาแข็งแรงบารอนเซบาสเตียนได้แก้มัดของเธอออกมาและบอกให้เธอมองดูเลือดที่เต็มบนพื้นบารอนเซบาสเตียนบอกว่ามันไม่ใช่เลือดเจ้าแต่มันเป็นเลือดของจอห์นออลเดนหากเจ้าได้เดินไปตามรอยเลือดเจ้าก็จะได้พบกับจอห์นออลเดนที่ในตอนนี้อาจจะตายลงไปแล้วเจ้าจงไปซะในตอนนี้เจ้าเป็นอิสระแล้วแมรี่ถึงกับงงว่าทำไมบารอนเซบาสเตียนถึงทำแบบนี้บารอนเซบาสเตียนได้บอกว่ามันเป็นเหตุผลเดียวกันที่เจ้ารักลูกชายของเจ้านั่นก็คือข้ารักเจ้าโดยไม่มีเงื่อนไขเช่นกันนี่คงอาจจะเป็นครั้งแรกที่บารอนเซบาสเตียนนั้นได้แสดงความรู้สึกของความรักจริงที่เขานั้นได้มีต่อแมรี่ช่างเป็นฉากที่กินใจอยู่ไม่น้อยครับแต่แมรี่ก็ได้เดินตามรอยเลือดนั้นไปจนได้พบกับตัวของจอห์นออลเดนที่นอนแน่นิ่งอยู่กับพื้นและเธอก็ได้พบว่าจอห์นออลเดนได้ตายไปแล้วแมรี่เธอได้เริ่มท่องคาถาหนึ่งออกมาเลือดจงหลั่งรินสู่คนรักต่อลมหายใจรวยรินชีวิตคนรักจงฟื้นคืนขณะวิญญาณของข้าบอยบินเธอได้นำคอของเธอที่เลือดยังไหลไม่หยุดแนบไปที่ปากของจอห์นออลเดนและภาพก็ได้ตัดไปครับและแล้วบารอนเซบาสเตียนได้กลับมาถึงบ้านพร้อมกับธงเลือดที่แม่ได้ขอไว้เธอได้หันกลับไปเล่นละครกับจอมปีศาจเธอบอกกับจอมปีศาจว่าแมรี่นั้นเธอได้ตายลงไปแล้วและเธอก็ได้เสนอตัวเองกับจอมปีศาจว่าหลังจากนี้ข้าจะถวายตัวและเป็นคู่ครองให้แก่ท่านเองใบหน้าของจอมตัวน้อยหรือจอมปีศาจนั้นดูซึมและเศร้าเมื่อรู้ว่าแมรี่ตายแล้วแต่เขาเตสังเกตกับไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วจอมปีศาจก็เล่นละครเช่นกันและมันก็ได้ใช้มีดกระหน่ำแทงไปยังร่างของเขาเตสังเกตจนร่างนี้ของเขาเตสังเกตได้ตายลงไปบารอนเซบาสเตียนได้วิ่งไปดูร่างต้นของแม่และนี่ก็เป็นคำยืนยันว่าร่างนั้นไม่ได้ตายลงไปแล้วเพราะร่างต้นของเขาเตสังเกตนั้นเริ่มขยับได้แต่ทว่าเขาได้บอกกับร่างต้นของแม่ว่าสักวันข้าจะมาช่วยนะทางด้านของคอตตันเมเธอร์และแอนเฮลในตอนนี้คอตตันเมเธอร์ก็ได้กลายเป็นจอร์จซิบลีย์วีสองไปแล้วเขาไม่สามารถขยับและพูดได้อีกต่อไปภาพสลับไปฉายที่ไอแซคฉากนี้เขากำลังนั่งอยู่ต่อหน้าหลุมศพของดอลลี่ในภาพนี้จะเห็นได้ว่าไอแซคกำลังถือปืนอยู่ซึ่งในเรื่องก็อาจจะบอกใบ้ถึงทิศทางของไอแซคในซีซั่นที่3เขาบอกเลยว่าคนนี้น่าติดตามสุดเลยครับเช่นเดียวกันกับเมอร์ซี่เธอก็สามารถล่อลวงเด็กสาวจนสำเร็จและเธอก็อาจจะมีบทบาทมากขึ้นในซีซั่นที่3เช่นกันและฉากสุดท้ายก็ได้ตัดไปที่จอร์นและแมรี่และจอร์นก็เป็นคนที่ได้ฟื้นขึ้นมาซึ่งกลับกันกับแมรี่ที่ได้จากไปภายใต้อ้อมกอดของคนที่รักจอห์นออลเดนไม่คิดเลยว่าเธอยอมถึงขนาดใช้ชีวิตของเธอเพื่อแลกกับชีวิตของคนที่เธอรักคำพูดสุดท้ายที่จอห์นได้ให้ไว้กับแมรี่นั่นก็คือข้ารักเจ้าอย่าตายนะก็จบไปกันแล้วนะครับสำหรับตอนจบของซีรีส์เรื่องเซเลมซีซั่นที่2เพื่อนๆคิดว่าแมรี่ได้ตายจริงหรือเปล่าและอีกคำถามครับเพื่อนๆชอบตัวละครตัวไหนในซีซั่นที่2มากที่สุดก็ลองคอมเมนต์มาแชร์ความคิดกับพวกเราได้เลยครับและต้องขอบอกว่าเราจะตอบทุกคอมเมนต์แน่นอนสุดท้ายนี้ถ้าหากอยากให้พวกเราทำซีรีส์เรื่องซาเลมซีซั่นที่3เร็วๆพวกเราก็อยากขอความร่วมมือจากทุกท่านให้ช่วยกันกดไลค์และกด Subscribe ให้พวกเรานั้นได้มีกำลังใจในการทำคลิปทุกวันต่อไปครับสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเวสเตอร์สตูดิโอสวัสดีครับ